สวัสดีนักเรียนนะครับนิสิตนักศึกษาแล้วก็ประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกับงานโครงการอันใหม่นะครับที่ทาง Common School ของคณะก้าวหน้าคิดขึ้นมานะครับแล้ววันนี้ก็เป็นการเปิดตัววันแรกเราให้ชื่อโครงการนี้ว่า Reading Revolution นะครับหรือว่าอ่านเปลี่ยนโลกนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับของงานในวันนี้นะครับซึ่งเรามีแขกรับเชิญนะครับโลครับเทสขออภัยนะครับมีเหตุขัดข้องนิดหน่อยเรื่องไมโครโฟนนะครับขออนุญาตกลับมาต่อนะครับโครงการ Reading Revolution นะฮะของ Common School คณะก้าวหน้าหรือที่ชื่อในภาษาไทยที่เราให้ชื่อว่าอ่านเปลี่ยนโลกนะครับวันนี้จะเปิดตัวเป็นวันแรกนะครับก่อนที่จะไปถึงในช่วงของการบรรยายสักถามแลกเปลี่ยนนะกับวิทยากรซึ่งเป็นนักวิชาการทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงและงานของท่านก็เป็นที่นิยมไปทั่วในช่วงขณะนี้เนี่ยนะครับก็มาพบกับผมก่อนเพื่อที่จะเล่าให้ฟังนะครับถึงที่มาที่ไปของโครงการอ่านเปลี่ยนโลกหรือว่า Reading Revolution พูดถึงเรื่องการอ่านเนี่ยนะครับเราก็จำเป็นต้องพูดถึงหนังสือนะครับเพราะเวลาอ่านเนี่ยมันอ่านอะไรมันคืออ่านตัวหนังสือนะครับอ่านหนังสือที่มันเป็นเล่มนะหนังสือเนี่ยนะครับมันมีนัยยะความหมายของมันอยู่2มิตินะครับมิติแรกเนี่ยมันก็เป็นนัยยะความหมายในเชิงวัตถุมิติที่2เนี่ยก็คือนัยยะความหมายในเรื่องของตัวบทนะครับตัวความรู้ตัวความคิดที่อยู่ในนั้นในนัยยะแรกเนี่ยเรื่องเป็นวัตถุเนี่ยนะครับมันก็คือวัตถุสิ่งของชิ้นหนึ่งขึ้นมาถ้าเป็นยุคสมัยโบราณเมื่อมนุษย์เริ่มรู้จักตัวอักษรเมื่อมนุษย์เริ่มรู้จักการบันทึกก็บันทึกลงไปในก้อนหินบ้างบันทึกลงไปในใบลานบ้างในสมุดใบข่อยต่างๆบ้างจนมนุษย์เริ่มคิดค้นการพิมพ์นะฮะเทคโนโลยีการพิมพ์ขึ้นมาก็เกิดอุตสาหกรรมการพิมพ์ขึ้นมานะครับก็เริ่มผลิตหนังสือได้มากขึ้นเข้าเล่มสวยงามนะครับเริ่มมีการออกแบบปกนะครับให้หนังสือมันน่าอ่านนะครับหนังสือก็เลยกลายเป็นวัตถุนะครับพอเป็นวัตถุไปเรื่อยๆโลกสมัยใหม่เทคโนโลยีสมัยใหม่ในยุคปัจจุบันนี้ก็พัฒนาไปถึงขั้นเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นหนังสืออีบุ๊กนะครับไม่ต้องจับตัวเป็นรูปเล่มแล้วจับในคอมพิวเตอร์ของท่านจับในแท็บเล็ตของท่านก็ได้นะครับหรือนานวันเข้าหนังสือเนี่ยก็กลายเป็นมีคุณค่ามีความทรงจำมีคุณค่าในทางประวัติศาสตร์ก็กลายเป็นของสะสมไปด้วยนะครับนี่คือนัยยะความหมายในแง่ของวัตถุทีนี้มาดูในแง่ความหมายในแง่ที่สองครับคือในแง่ของตัวบทนั่นก็คือในตัวหนังสือที่มันเป็นวัตถุนั่นแหละข้างในมันมีตัวอักษรอยู่แล้วตัวอักษรมันเกิดจากการกลั่นกรองเกิดจากสมองเกิดจากการวิเคราะห์สังเคราะห์ของผู้เขียนแล้วก็เขียนลงไปในนั้นเป็นตัวบทเป็นเท็กซ์ขึ้นมานะครับไอ้เท็กซ์พวกนี้มันทำหน้าที่อะไรมันทำหน้าที่ในการให้ความรู้ให้ความคิดกับคนเมื่อคนเข้าไปอ่านแล้วก็จะได้ความรู้ก็จะได้ความคิดกลับมาทีนี้หนังสือในแง่ของมิติความรู้ความคิดในแง่ของตัวบทเนี่ยนะครับมันก็จะถูกคนที่อ่านนั้นเนี่ยเอาไปคิดเอาไปใช้เอาไปตีความเอาไปพัฒนาต่อยอดเอาไปอ้างอิงซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือบางทีเอามาตีความกลายเป็นหนังสือของตัวเองเล่มใหม่อีกนะครับเขียนวิเคราะห์คนเขียนคนเดิมจนกลายเป็นหนังสือเล่มใหม่อีกเกิดเป็นทฤษฎีที่คนอ่านไปแล้วเกิดแรงบันดาลใจที่จะเอาไปใช้ในการปฏิบัติการในการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับหนังสือในยะที่2ที่เป็นความรู้ความคิดเป็นตัวบทเนี่ยนะครับมันมีลักษณะพิเศษของมันอยู่คือมันอาจจะเกิดขึ้นได้หลายครั้งหลายหนหนังสือบางเล่มเนี่ยนะครับกำเนิดขึ้น2ครั้งก็มี3ครั้งก็มีนะครับกำเนิดขึ้น2ครั้งเช่นอะไรครับมันเกิดขึ้นมาก็คือวันที่พิมพ์ออกจากโรงพิมพ์แล้วเอามาวางขายนะครับที่จะเขียนพิมพ์ครั้งที่1พิมพ์เมื่อไหร่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับพิมพ์ไปเพื่ออะไรฮะครั้งที่1หมดก็ต้องพิมพ์ครั้งที่2ใช่มั้ยครับพิมพ์ครั้งที่3นี่คือการกำเนิดขึ้นเข้าสู่บรรณพิภพมันจะมีเลข ISBN เขียนอยู่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คื
เข้าสู่บรรณาธิภพที่คือเกิดครั้งที่หนึ่งแต่บางทีเมื่อเกิดครั้งที่หนึ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าคนอ่านเนี่ยอ่านกันอยู่ในวงแคบๆคนอ่านอาจจะไม่ค่อยรู้จักขายไม่ค่อยดีขาดทุนบางเล่มถูกเอาไปเลหลังด้วยนะครับแต่แล้วมันอาจจะเกิดครั้งที่สองได้ครับการเกิดครั้งที่สองนั่นคืออะไรก็คือสถานการณ์ทางการเมืองมันเปลี่ยนแปลงไปมันเรียกร้องคนให้กลับไปอ่านหนังสือเล่มเดิมที่เคยวางขายมาแล้วนะครับก็ถือว่าเกิดอีกรอบหนึ่งครั้งที่สองหนังสือที่เกิด2ครั้งเลยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นหนังสือจำนวนมากงานจำนวนมากของจิตภูมิศักดิ์นะครับซึ่งผลิตออกมาตั้งแต่2500และไล่เรื่อยมาจนเสียชีวิตนะครับแต่ว่านี่คือเกิดครั้งที่1นะครับแต่ว่ามาเกิดครั้งที่2อีกครั้งช่วงยามบรรยากาศเดือนตุลา16ต่อเนื่องจนไปถึง19นะครับนี่ก็คือตัวอย่างงานของจิตภูมิศักดิ์ที่เกิดขึ้น2ครั้งเกิดขึ้นครั้งแรกอยู่ในวงแคบๆเกิดขึ้นครั้งที่2กระจายไปอยู่ในหมู่นิสิตนักศึกษาปัญญาชนหัวก้าวหน้าต่างๆเพราะว่าสถานการณ์ในเวลานั้นมันต้องการเรียกร้องเรื่องความเป็นธรรมเรียกต้องการต่อสู้กับความไม่เท่าเทียมต่างๆนะครับคนก็หันไปอ่านมันมากขึ้นอีกตัวอย่างนึงครับก็คือหนังสือประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้างของอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลนะครับเกิดขึ้นครั้งแรกในวางขายเมื่อวันที่6ตุลาคม2544ครบรอบ25ปี6ตุลานะครับตอนขายกันเนี่ยนะครับไม่มีใครสนใจอะไรเท่าไหร่คนอ่านในวงแคบมากแต่หลังรัฐประหาร49เหตุการณ์สลายการชุมนุมปี53และจนกระทั่งมารัฐประหาร57หนังสือของอาจารย์สมศักดิ์ถูกคนถามไถ่กันมากว่าจะหาซื้อได้ที่ไหนจนตอนนี้กลายเป็นแรร์ไอเทมไปแล้วมันไม่มีขายในท้องตลาดแล้วไม่มีการพิมพ์ใหม่ด้วยหลายคนต้องไปถ่ายเอกสารไปก๊อปปี้เอานะครับท้องในท้องตลาดหนังสือมือ2ราคาขึ้นสูงมากทันทีนะครับนี่ก็คือการเกิดครั้งที่2อีกเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันหนังสือบางเล่มเกิดครั้งเดียวเลยครับวางขายวันแรกปุ๊บเปรี้ยงทันทีนั่นก็เพราะว่าผู้เขียนเพื่อรับกับสถานการณ์นะครับคืออ่านสถานการณ์ออกว่าตอนนี้มวลชนประชาชนคนส่วนใหญ่เขาคิดอะไรกันอยู่เขาต้องการปัญญาต้องการความรู้แบบไหนก็เขียนขึ้นมารับใช้สถานการณ์ในเวลานั้นนะครับหนังสือลักษณะแบบนี้ก็เช่น Common Sense ของโทมัสเพนเป็นต้นนี่คือเขียนกระตุ้นให้คนปฏิวัติเขียนกระตุ้นให้คนอเมริกันลุกขึ้นมาปฏิวัติแบ่งนะครับประกาศอิสรภาพของตนเองนั้นออกจากประเทศอังกฤษหรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็คือหนังสือในภาษาฝรั่งเศสที่ชื่อว่า Qu'est-ce que le Thiers État นะครับของ CS นะครับหรือว่าอะไรคือฐานันดรที่3นี่เขียนออกมาตอนปลายปี1788นะครับคือ CS เนี่ยเขียนหนังสือเล่มอื่นอยู่ยังเขียนไม่จบแต่เห็นสถานการณ์การเมืองว่าเฮ้ยมันจะมาแล้วแกหยุดโครงการเดิมแล้วมาเขียนเล่มนี้ก่อนเขียนจนเสร็จเนี่ยนะครับออกมาขายปลายปี1788คนไปหาซื้อหาอ่านกันเต็มเลยฮะพิมพ์แล้วพิมพ์อีกจนเกิดกันพูดกันว่าให้คุณอ่านหรือยังคุณอ่านหนังสือกันเล่มนี้แล้วหรือยังแล้วเมื่อหนังสือเล่มนี้ออกมามันก็กลายเป็นผลสำคัญนะครับที่กระตุ้นนะครับให้บรรดาฐานันดรที่3นะครับตัดสินใจรวมพลังกันเข้าไปก่อการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชกลายไปเป็นระบบกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญนะครับในปี1789นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างคือเกิดครั้งเดียวเกิดแล้วเปรี้ยงเลยนะครับเพราะว่าเขียนรับกับสถานการณ์ในเวลานั้นนะครับทีนี้พอมาพูดถึงหนังสือในแง่ของความรู้ในแง่ของความคิดเนี่ยนะครับหนังสือเนี่ยเราจะเข้าไปหามันเข้าไปสู่ความรู้มันได้มันต้องอ่านใช่ไหมครับมันจะมีการเขียนขึ้นมาก่อนนะฮะถ้าไม่มีการเขียนก็ไม่มีการอ่านมันจะต้องมีการเขียนกันก่อนการเขียนคืออะไรครับคือวิธีการสื่อสารของคนคนหนึ่งที่ต้องการเอาสิ่งที่เขาคิดผลิตออกมาเป็นตัวอักษรแล้วก็เผยแพร่นะครับดังนั้นเขียนเสร็จแล้วถ้าไม่มีใครอ่านก็ไม่มีใครรู้ดังนั้นเขียนแล้วก็ต้องอ่านเมื่อเขียนเป็นหนังสือเป็นเล่มก็ต้องเข้าไปอ่านมันนะครับเมื่อเข้าไปอ่านปุ๊บมันก็จะเป็นการปฏิบัติการอยู่ในหัวสมองทันทีท่านก็จะคิดขึ้นมาว่าที่เราอ่านเนี่ยเรามีอะไรนะครับเมื่ออ่านแล้วก็จะคิดตามพออ่านแล้วคิดตามสิ่งที่ตามมาคือหนังสือบางเล่มมันอาจจะมีอนุภาพถึงขนาดที่ทำลายล้างความคิดความเชื่อที่ท่านมีแต่เดิมตั้งแต่วัยเด็กล้างทิ้งหมดเลยนะครับหรือที่เราเรียกกันภาษาในทุกวันนี้ว่าอ่านแล้วมันตาสว่างขึ้นทันทีคือคิดใหม่หมดเลยนะครับหนังสือบางเล่มก็ทรงพลังถึงขนาดนี้หนังสือบางเล่มกระตุ้นบอกว่าอ่านจบแล้วนั่งอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ต้องออกไปทำอะไรบางอย่างเพื่อการเปลี่ยนแปลงนะครับหนังสือบางเล่มอ่านไปแล้วนะฮะเกิดจินตนาการแบบใหม่คิดถึงความเป็นไปได้แบบใหม่ๆนะครับสิ่งที่เราคิดมาเป็นแบบเดิมมันไม่ใช่ละมันล้างความคิดเราหมดเราคิดถึงสิ่งใหม่เราเชื่อว่าโลกแบบใหม่มันเกิดขึ้นได้
นะครับนี่คือกระบวนการในทางปัญญาเริ่มตั้งแต่ผู้เขียนออกมานะครับเขียนออกมาแล้วผลิตออกมาเป็นหนังสือแล้วก็มีคนมาอ่านคนอ่านก็อ่านแล้วก็ไปคิดแล้วกระตุ้นเตือนกระตุ้นสมองตัวเองเกิดแรงบันดาลใจของตัวเองจนออกไปปฏิบัติการนะครับนี่คือกระบวนการทั้งหมดของกระบวนการในทางปัญญาตั้งแต่เริ่มต้นบางครั้งปฏิบัติการที่เกิดขึ้นตอนสุดท้ายที่ออกไปเปลี่ยนแปลงต่างๆคนเขียนไม่ได้คิดด้วยครับว่าจะไปถึงขนาดนั้นนะฮะเพราะนั้นนี่คือกระบวนการในทางปัญญาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่เขียนอ่านคิดออกไปปฏิบัติการนะครับนี่จึงเป็นที่มานะครับของโครงการที่เราให้ชื่อว่าอ่านเปลี่ยนโลกหรือ reading revolutionนะครับเพราะเราเชื่อครับว่าการอ่านหนังสือนะครับการอ่านเป็นกุญแจดอกแรกที่จะเข้าไปสู่ความรู้ได้นะครับและกุญแจดอกนี้จะช่วยเปิดสมองนะครับเปลี่ยนความคิดของคนให้ออกไปปฏิบัติการได้นะครับนี่จึงเป็นที่มาของโครงการ Reading Revolution หรืออ่านเปลี่ยนโลกทีนี้อ่านอย่างไรครับเราจะอ่านกันอย่างไรให้มันเปลี่ยนโลกมันไม่ใช่อ่านอะไรก็ได้แล้วจะเปลี่ยนโลกได้มันไม่ใช่หนังสือเต็มไปหมดเลยแต่เราไม่รู้จะไปหาที่ไหนอย่างนี้ก็เปลี่ยนโลกไม่ได้เช่นเดียวกันอ่านเสร็จแล้วนอนอยู่บ้านเฉยๆก็เปลี่ยนโลกไม่ได้เช่นเดียวกันดังนั้นโครงการนี้จึงตั้งใจทำอยู่3เรื่องใหญ่ๆครับนั่นก็คืออ่านอะไรนะเข้าถึงการอ่านได้อย่างไรและอ่านกับใครนะครับอ่านอะไรนะทางโครงการอ่านเปลี่ยนโลกหรือ Reading Revolution เราคัดเลือกนะครับหนังสือมาโดยหนังสือต่างๆเหล่านี้มาจากหลากหลายสาขานะครับหลากหลายธีมนะมีตั้งแต่หนังสือในทางประวัติศาสตร์นะประวัติศาสตร์ทั้งของไทยประวัติศาสตร์ของต่างประเทศมีทั้งหนังสือในแง่ของประวัติศาสตร์ร่วมสมัยในแง่ของประวัติศาสตร์โลกนะครับมีหนังสือในแง่สังคมวิทยาก็มีวรรณกรรมก็มีหรืองานหนักๆแบบทฤษฎีปรัชญาการเมืองนะครับหนังสือที่กระตุ้นเตือนให้คนเกิดจินตนาการใหม่ๆก็มีนะครับเราคัดเลือกกันมาโดยรอบนี้รอบแรกนะครับคัดเลือกมาทั้งสิ้นนะฮะจำนวน21ปกนะฮะ21ปกนะฮะทั้งหมด21ปกจาก12สำนักพิมพ์นะครับต้องเรียนตรงนี้ก่อนนะครับว่า21ปก12สำนักพิมพ์ที่เราคัดมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าหนังสือปกอื่นๆหนังสือเล่มอื่นๆจะไม่ได้มีเนื้อหาที่กระตุ้นให้คนเกิดความคิดใหม่ไม่ใช่ว่าเนื้อหาไม่ดีนะครับแต่เนื่องจากเราจะทยอยนะครับคัดเลือกเฉลี่ยกันว่าสำนักพิมพ์หนึ่งเนี่ยก็จะคัดมาประมาณ 2-3 ปกเพื่อไม่ให้ผูกขาดกับสำนักพิมพ์ใดสำนักพิมพ์หนึ่งนะครับเพื่อสร้างพันธมิตรแนวร่วมกับทุกๆสำนักพิมพ์นะครับแล้วก็ทยอยคัดมาสำนักพิมพ์ละ2ปกบ้าง3ปกบ้างประมาณนี้แล้วเดี๋ยวรอบหน้าก็จะเวียนรอบใหม่นะครับเวียนรอบใหม่ทางคณะก้าวหน้าของเราก็เอางบประมาณของเราเนี่ยนะครับไปซื้อหนังสือเหล่านี้มานะฮะ21ปก12สำนักพิมพ์โดยแต่ละปกก็จะมีประมาณ20เล่มนะครับเพื่อจะได้เวียนกันอ่านกันได้หลายๆคนนะครับนี่คือสิ่งที่เราเลือกมาคือเราอ่านอะไรเราก็คือเราจะอ่านหนังสือที่หวังว่าอ่านแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดทำลายความคิดแบบเดิมสร้างความคิดใหม่อ่านแล้วจะกระตุ้นให้เราเกิดแรงบันดาลใจในการออกไปปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงสังคมที่เราอาศัยอยู่นะครับอ่านอะไรอันที่สองครับอันที่สองคือเรื่องของเข้าถึงการอ่านได้อย่างไรจุดเริ่มต้นของโครงการนี้นะครับมันเริ่มจากทวิตเตอร์ครับคือหลังๆเนี่ยผมก็ไปอยู่ในทวิตเตอร์ไปดูว่าคนรุ่นใหม่ๆเขาคิดอะไรกันอยู่นะครับจะสังเกตได้ว่าในระยะหลังเนี่ยนักเรียนนิสิตนักศึกษาเยาวชนเนี่ยเขาอ่านหนังสือกันเยอะมากนะครับแล้วก็อ่านหนังสือแบบหนักๆทั้งนั้นทีนี้พออ่านหนังสือเยอะอ่านหนังสือหนักปัญหาที่ตามมาคือมันแพงครับหนังสือนี่มันแพงนะแต่ละเล่มยิ่งเดี๋ยวนี้ทำปกกันสวยๆยิ่งแพงซึ่งนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่อีกคือประเทศที่ผมไปร่ำไปเรียนมาเนี่ยเวลาเขาทำหนังสือเขาจะมีปกแข็งกับปกแบบกับพ็อกเก็ตบุ๊กนะครับไอ้ปกแข็งเนี่ยแพงๆพอเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเนี่ยมันราคามันเข้าถึงได้ทุกคนนะครับตอนนี้เราของไทยเราจะไปผลิตหนังสือเนี่ยมันออกมาแพงมากและอุตสาหกรรมการพิมพ์หนังสือก็ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐน้อยมากนะครับทำให้หนังสือไทยราคาแพงมากนะครับทีนี้พอหนังสือมันแพงแต่ว่าเราอยากอ่านเพื่อนๆ อ่านทุกคนพูดถึงกันแล้วเราไม่ได้อ่านทำอย่างไรห้องสมุดประเทศไทยก็รู้กันอยู่นะครับมันก็ไม่ค่อยได้มาตรฐานเท่าไหร่เดินทางออกจากบ้านอะไรต่างๆก็ลำบากไปหมดนะก็เลยคิดกันว่า
พอผมเห็นใน Twitter น้องๆพูดกันเยอะว่าอยากอ่านหนังสือแต่มันแพงเกินไปผมก็เลยคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้ทำไมเราไม่ลงทุนนะครับสร้างนะครับเหมือนห้องสมุดเล็กๆของเราขึ้นมาอันหนึ่งนะก็คือว่าใช้ระบบการแบ่งปันกันอ่านนะครับแบ่งปันกันอ่านโดยทางคณะก้าวหน้า Common School เราเนี่ยนะครับลงทุนซื้อมา1ชุดแล้วก็เวียนกันอ่านโดยให้หนังสือเหล่านี้เป็นทรัพย์สินร่วมกันนะเป็นทรัพย์สินร่วมกันของทุกๆคนเมื่อใช้เอาไปอ่านแล้วไม่มีหลักประกันอะไรหรอกครับว่าอ่านไปแล้วจะเอาไปทำลายอ่านไปแล้วจะขโมยยึดไปเลยหรือไม่แต่เราเชื่อว่าคนที่มารวมตัวกันที่นี่จะเชื่อมั่นในเรื่องทรัพย์สินร่วมกันคือเมื่อใช้เสร็จแล้วคุณอ่านจบแล้วคุณจะเอามาส่งคืนให้เพื่อนนะครับให้เพื่อนคนอื่นได้อ่านต่อได้อ่านต่อนะฮะอย่างน้อยที่สุดมันก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของเยาวชนคนหนุ่มสาวตอนนี้ที่กระหายอยากจะเข้าสู่ความรู้ใหม่ๆนะครับแต่ว่าเข้าไม่ถึงเพราะหนังสือมันแพงอย่างน้อยก็ใช้ตรงนี้ได้นะครับก็เลยมาเป็นวัตถุประสงค์ที่2คือแล้วเราจะเข้าถึงการอ่านได้อย่างไรคำตอบก็คือมาที่นี่ครับมาที่นี่นะมายืมหนังสือ walk in เดินเข้ามาที่นี่ได้เลยนะครับหรืออีกแบบนึงอยู่ต่างจังหวัดหรือไม่อยากเดินทางมาที่นี่ก็สามารถลงทะเบียนเอาไว้นะครับแล้วเราก็จะส่งไปรษณีย์ไปให้นะครับแล้วเมื่ออ่านจบแล้วมีระยะเวลาประมาณ1เดือนนะครับอ่านจบแล้วก็เวียนส่งกลับมาเพื่อให้คนอื่นได้อ่านต่อนะครับก็แบ่งปันใช้สอยร่วมกันเลยมาถึงสู่วัตถุประสงค์ที่3ครับวัตถุที่ประสงค์ที่3ก็คืออ่านกับใครเวลาเราอ่านหนังสืออยู่บ้านคนเดียวเนี่ยอ่านไปเรื่อยๆมันเริ่มอินเริ่มมีความคิดก็อยากจะถกเถียงแลกเปลี่ยนกับคนอื่นๆที่อ่านเหมือนกันหรือนานวันเข้าอ่านไปเรื่อยๆเริ่มเขียน question mark เขียนข้อสังเกตเต็มไปหมดคราวนี้อยากหาหรืออยากถกเถียงอยากแลกเปลี่ยนกับคนเขียนเลยครับนะดังนั้นก็จึงเป็นที่มาของการจัดเป็น reading group ด้วยนะครับนอกจากเรา sharing หนังสือแบ่งกันอ่านแล้วเรามาพออ่านจบแล้วเนี่ยทุกๆ2สัปดาห์เราก็จะมารวมตัวกันที่นี่นะในวันอาทิตย์แบบนี้แหละครับรวมตัวกันที่นี่เพื่อตั้งวงเสวนากันว่าหนังสือที่ไปอ่านเล่มนั้นเนี่ยคิดเห็นกันอย่างไรบ้างแล้วถ้าเป็นไปได้เราก็จะพยายามเชิญผู้เขียนนะครับมาร่วมเวทีด้วยหรืออาจจะเชิญผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการที่จับเรื่องนั้นเนี่ยเข้ามาถกเถียงแลกเปลี่ยนกันนะครับเพราะเราเชื่อว่าเมื่อคุณอ่านคนเดียวอาจจะไม่ยังไม่ได้อยากออกไปกระตุ้นตัวเองให้ออกไปเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่แต่เมื่ออ่านกับคนที่อ่านมาด้วยกันนะฮะมาช่วยกันถกเถียงแล้วก็อาจจะเกิดแรงบันดาลใจออกไปเปลี่ยนแปลงสังคมให้มันดีขึ้นได้นะครับนี่จึงเป็นที่มาของโครงการอ่านเปลี่ยนโลกหรือ Reading Revolutionเราเดินทางมาถึงสังคมไทยเนี่ยครับเราเดินทางมาถึงช่วงปัจจุบันเนี่ยนะครับเราเรียกกันว่ามันเป็นช่วงเวลาแห่งการวิกฤตนะวิกฤตที่ว่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่วิกฤตการทางการเมืองธรรมดาแต่มันเป็นวิกฤตการเรื่องอำนาจนำอำนาจนำซึ่งใช้ครอบงำปกครองคนมาหลายทศวรรษที่ผ่านมาดำเนินการได้ด้วยการยินยอมพร้อมใจไม่ต้องบังคับแต่อำนาจนำนี้เริ่มสูญสลายไปครับเพราะไม่สามารถปกครองคนได้อีกแล้วด้วยความยินยอมแต่ปกครองคนได้ด้วยการบังคับอย่างเดียวการบังคับคืออะไรครับใช้กลไกกฎหมายนะครับศาลทหารคุกตำรวจบังคับให้คนต้องทำตามถ้าไม่ทำตามมีโทษจากเดิมอำนาจนำครอบงำปกครองคนได้เพราะทุกคนสมัครใจยินยอมทำตามหมดไอ้อย่างนี้แหละครับคือวิกฤตการอำนาจนำเมื่อวิกฤตการอำนาจนำเกิดขึ้นจึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วครับที่จะต้องไปสถาปนาแย่งชิงการสถาปนาอำนาจนำชุดใหม่เข้าไปแทนที่เราเชื่อว่าโครงการอ่านเปลี่ยนโลก Reading Revolution จะเป็นกลไกเครื่องไม้เครื่องมือสำคัญอันหนึ่งนะครับที่จะทำให้นิสิตนักศึกษานักเรียนนิสิตนักศึกษาเยาวชนประชาชนคนทั่วไปทั้งหลายนะครับได้รวมตัวกันเพื่อที่จะเปลี่ยนความคิดออกไปปฏิบัติการเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนสังคมเพื่อไปสถาปนาอำนาจนำแบบใหม่ให้กับสังคมไทยโครงการ Reading Revolution ครั้งนี้เปิดตัวครั้งแรกเราได้รับเกียรตินะครับจากท่านศาสตราจารย์ดร.ธงชัยวินิจกูลนะครับท่านเป็นศาสตราจารย์ทางประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินเมดิสันนะครับประเทศสหรัฐอเมริกางานของท่านอาจารย์ธงชัยตอนนี้ก็เป็นที่กล่าวขวัญกันมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่นักเรียนนิสิตนักศึกษานะครับหลายคนเอาไปพูดถึงกันในเวลาไปชุมนุมหลายคนอยู่ในโรงเรียนอยู่ในสถาบันการศึกษาก็ไปพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับว่าอ่านหนังสืออาจารย์ธงชัยกันแล้วหรือยังหนังสืออาจารย์ธงชัยขายดีมากนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะกล่าวได้ว่างานของอาจารย์ธงชัยก็เกิด2ครั้งเช่นเดียวกัน
คือครั้งแรกเกิดไปก็เป็นบทความเป็นบทความทางวิชาการแปลออกมารวมเล่มขายก็ยังขายไม่ค่อยดีแต่เมื่อสถานการณ์การเมืองมันเดินมาถึงวันนี้เกิดรอบที่2แล้วครับนะฮะดังนั้นวันนี้เราจึงได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ธงชัยนะครับมาเริ่มโครงการของเรานะครับด้วยการมาพูดคุยนะฮะในฐานะเป็นนักประวัติศาสตร์ที่น้องๆเยาวชนกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเพื่อจะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันว่าในท้ายที่สุดการอ่านอะไรเข้าถึงการอ่านได้อย่างไรอ่านกับใครและในท้ายที่สุดอ่านแล้วจะเปลี่ยนโลกได้หรือไม่นะครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตแนะนำโครงการแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตมอบเวทีต่อนะครับให้กับทางคุณช่อแล้วก็อาจารย์ธงชัยแล้วก็ได้คุยกับทางอาจารย์ธงชัยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคนฮะขอบคุณมากๆนะครับรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณที่ชวนให้ผมเป็นคนกล่าวคนบรรยายคนแรกในโครงการนี้นะฮะตอนที่ทางผู้จัดติดต่อมาผมรับทันทีเพราะรู้สึกตื่นเต้นมากกับโครงการนี้นะฮะเพราะว่าผมเห็นว่าเป็นโครงการที่เป็นโครงการระดับพื้นฐานมากๆคือพูดเรื่องการอ่านหนังสือเนี่ยพื้นฐานมากๆซึ่งถึงแม้อาจจะไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอย่างทันที่ท่านได้หรือเห็นชัดๆแต่กลับเป็นความจำเป็นที่ต้องมีโครงการพื้นฐานแบบนี้นะแล้วก็ทำไปเงียบๆเรื่อยๆเงียบๆไม่ได้ว่าใต้ดินนะแต่หมายว่าทำไปเรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นโครงการโดยคณะก้าวหน้าหรือคณะอื่นๆหรือกลุ่มบุคคลองค์กรอะไรก็แล้วแต่นะเพราะโครงการแบบนี้แหละมันจะมีผลทั้งต่อประชาชนและผลต่อสังคมนะต่อไปข้างหน้าขอเริ่มอย่างนี้นะว่าผมขอแสดงความชื่นชมกับสปิริตขบวนของขบวนการเยาวชนที่กำลังดำเนินอยู่นะคือนี่เป็นที่ว่าเป็นครั้งแรกที่ผมมีโอกาสพูดคุยผ่านไปเมืองไทยโดยตรงนะงั้นขอใช้โอกาสนี้พูดถึงเรื่องนี้สักนิดหนึ่งก่อนชื่นชมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีความกล้าหาญนะถึงขนาดทลายทะลุทะลวงข้อห้ามต่างๆหรือที่เขาเรียกว่าเป็นเพดานนะเปิดโอกาสให้กับเปิดโอกาสให้มีการถกเถียงหรือพูดคุยกันเรื่องประการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ได้แต่ผมชื่นชมเป็นพิเศษนะฮะกับนักเรียนมัธยมกับขบวนการกลุ่มองค์กรกลุ่มอะไรนักเรียนเลวใช่ไหมฮะของนักเรียนมัธยมเพราะผมเห็นว่านักเรียนมัธยมเนี่ยในวัยแบบนั้นและในบรรยากาศในสภาพแวดล้อมซึ่งสภาพแวดล้อมอำนาจนิยมมากๆแบบโรงเรียนเนี่ยการที่จะขบถเนี่ยมันยากหมายความว่าถ้าเทียบกับนักศึกษามหาวิทยาลัยนะซึ่งอยู่ในบรรยากาศที่เปิดกว้างกว่าเนี่ยแล้วก็มีเสรีภาพมากกว่าระดับหนึ่งเป็นสร้างอยู่ในระบบตัวสถาบันอยู่แล้วสถาบันการศึกษาระดับมัธยมระดับโรงเรียนเนี่ยนิยมมากกว่ามากนะเพราะฉะนั้นการขบถของนักเรียนมัธยมเนี่ยมันเรียกร้องต้องการการมุ่งมั่นการตัดสินใจที่ใหญ่กว่าสำหรับเขานะฮะในส่วนที่หลายคนเคยมักจะนินทาอยู่เป็นประจำว่าอะไรกันประเด็นของนักเรียนมัธยมเหล่านี้มีเรื่องทรงผมเรื่องเครื่องแบบเรื่องการถูกตีการถูกหยิกการถูกตัดคะแนนน้อยๆนะฟังดูแล้วเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กๆเมื่อเทียบกับการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เมื่อเทียบกับการล้มระบอบเผด็จการยุติอำนาจของสว.เลยเหล่านั้นนะแต่ผมกลับคิดว่าคือนักเรียนเหล่านั้นเขาโต้แย้งว่านี่เป็นปัญหาเสรีภาพซึ่งผมเห็นด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าลองคิดสักหน่อยปัญหาเสรีภาพที่มีปัญหาอยู่ในโรงเรียนเนี่ยมันเหมือนหรือมันแตกต่างกับปัญหาเสรีภาพณจุดอื่นๆในสังคมไทยตรงไหนผมเห็นว่าอย่างนี้นะฮะคงกล่าวแค่สั้นๆถ้าหากว่าเชื่อไม่เชื่อเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือยังสงสัยหมายเขาว่าไงคงมีโอกาสคุยกันทีหลังหรือไม่ก็ไปคิดเอาอีกที
ผมคิดว่าสิ่งที่อำนาจนิยมที่มีในโรงเรียนเนี่ยคือการบงการร่างกายคือการ discipline and control the body คือการบงการร่างกายเนี่ยเป็นกอไก่ขอไข่เป็น A B C D เป็นฐานอันดับแรกที่สุดของระบอบอำนาจนิยมทั้งสถาบันที่เป็นสถาบันใหญ่โตกลายเป็นกลายจิปาเริ่มต้นจากการวางจากการใส่ชิปในหัวเด็กให้เรียนรู้ A B C D ของระบอบอำนาจนิยมให้รู้จักการสยบยอมอำนาจการเชิดชูผู้มีอำนาจการไม่กล้าขบฏเนี่ยเริ่มใส่ชิปเรียน A B C D เนี่ยรูปแบบและวิธีการของมันคือการบงการควบคุมร่างกายในโรงเรียนเพราะฉะนั้นในโรงเรียนเราเรียน A B C D กอไก่ขอไข่ในทางวิชาในทางวิชาความรู้ในโรงเรียนเราก็เรียนกอไก่ขอไข่ของระบบอำนาจนิยมและวัฒนธรรมอำนาจนิยมด้วยเช่นกันแต่เราท่านทั้งหลายหลายคนอาจจะไม่ทันนึกว่าเรื่องเครื่องแบบเรื่องทรงผมเรื่องพื้นตัวเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นเนี่ยมีความเกี่ยวพันกับระบบอำนาจนิยมด้วยนะผมขอย้ำนะมันคือ A B C D กอไก่ขอไข่ของระบบอำนาจนิยมทั้งหมดนะครับโอเคเพราะฉะนั้นการที่นักเรียนเนี่ยลุกขึ้นมาประท้วงในเรื่องนี้เนี่ยนะฮะไม่ว่าเขาจะตระหนักในเรื่องที่ผมพูดถึงหรือเพียงแค่หรือตระหนักในระดับที่เป็นเรื่องเสรีภาพเหมือนกันเรื่องอื่นก็แล้วแต่เนี่ยผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการต่อสู้เพื่อเสรีภาพและการทำลายระบอบอำนาจนิยมในทางวัฒนธรรมของทั้งสังคมนะเอาล่ะกลับมาเรื่องเราดีกว่าอ่านเปลี่ยนโลกคำถามใหญ่ๆที่อาจารย์ปิยบุตรได้เริ่มขึ้นไว้นะว่าการอ่านเนี่ยจะมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือถึงขนาดปฏิวัติเนี่ยได้ยังไงนะผมคงไม่ตอบสิ่งที่อาจารย์อภิเยบุตรได้อธิบายคร่าวๆผมว่าก็ดีแล้วนะผมคงไม่ตอบให้มันชัดหรือมันมากไปกว่านี้เพราะเป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องเฉพาะหรือเป็นเรื่องอีกยาวนะแต่ผมอยากจะย้อนเช่นเดียวกับอาจารย์อภิเยบุตรที่ผมอยากจะย้อนกลับไปพูดถึงการอ่านในสิ่งที่เป็นระดับพื้นฐานมากกว่านั้นของวัฒนธรรมการอ่านนะว่าเพราะว่าการอ่านที่จะมีความสามารถในการเปลี่ยนโลกได้เนี่ยผมคิดว่ามันต้องเริ่มจากกอไก่ขอไข่ A B C D ของการสร้างวัฒนธรรมการอ่านในระดับปัจเจกชนเช่นกันนะเรามาพูดกันเรื่องพื้นฐานธรรมดาเช่นเมื่อกี้อาจารย์ปิยบุตรได้เริ่มไปแล้วว่าอ่านอะไรอ่านอย่างไรอ่านกับใครอะไรเหล่านี้นะที่เอาข้อจริงผมมีประเด็นเหล่านี้แล้วซึ่งซ้อนกับอาจารย์ปิยบุตรอยู่บ้างนะเริ่มอย่างนี้ฮะว่ามีความคิดจำนวนหนึ่งซึ่งเราเคยได้ยินได้ฟังกันเยอะแล้วล่ะนะแล้วผมจะไม่อธิบายลงรายละเอียดความคิดพวกนั้นแต่ผมจะอาศัยเป็นจุดตั้งต้นเป็นบันไดขั้นที่หนึ่งแล้วตั้งคำถามต่อไปแล้วก็ลองอภิปรายลองคิดกับคำถามเหล่านั้นที่วางอยู่บนพื้นฐานคำถามง่ายๆที่เราได้ยินได้ฟังมานานนะอันดับแรกก็คือว่าเราได้ยินมานานแล้วว่าการทำให้การอ่านเป็นนิสัยเนี่ยเป็นเรื่องดีผมจะมาอภิปรายอีกแล้วเพราะข้อนี้ผมคิดว่าไม่จำเป็นอธิบายทุกคนเห็นด้วยตรงกันว่าเป็นเรื่องดีแต่คำถามมีอยู่ว่าการให้เป็นนิสัยมันอ่านอะไรก็ได้เหรอนิสัยแบบไหนล่ะเช่นอ่านแต่เรื่องอ่านเล่นตลอดเวลานี้ถือว่าเป็นนิสัยที่ดีพอไหมหรือมีนิสัยที่ดีกว่านั้นนิสัยในการอ่านที่ดีกว่านั้นเช่นอ่านจริงจังเนี่ยหรืออย่างที่อาจารย์ปิยบุตรใช้คำว่าอ่านเรื่องหนักตักเนี่ยเป็นนิสัยด้วยจะดีกว่าไหมข้อ2อ่านอะไรก็ได้ดีทั้งนั้นนะจริงเหรอมีอะไรที่ดีกว่าหรือไม่ผมเองผมเห็นด้วยนะว่าการอ่านอะไรก็ได้เนี่ยอ่านอะไรเนี่ยก็ตามเนี่ยดีทั้งนั้นแต่คำถามตามมาว่าแล้วมีการอ่านบางอย่างเนี่ยที่ดีกว่าหน่อยไหมเช่นคำถามเช่นการอ่านสิ่งที่ว่าอ่านหนักๆเรื่องหนักๆนะจะดีกว่าอ่านเรื่องเบาๆไหมนะข้อที่3ที่ได้ยินกันเป็นประจำก็คือว่าอ่านอย่างวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยต้องรู้จักอ่านอย่างวิพากษ์วิจารณ์
นะครับผมก็เห็นด้วยแล้วผมเชื่อทุกคนก็เห็นด้วยไม่มีใครแย้งคำถามคือว่าอ่านยังไงอ่ะอ่านยังไงเราถึงจะถือว่าเป็นการอ่านอย่างวิพากษ์วิจารณ์นะฮะนี่แหละฮะขอบอกไว้ก่อนว่าเขาจริงการตอบคำถามหรือการอภิปรายในคำถามที่ผมต่อยอดจากความเข้าใจจากความคิดพื้นฐานเหล่านั้นนะมีการสร้างนิสัยการอ่านเฉพาะอย่างบางอย่างเนี่ยดีที่ดีกว่าการบอกแค่ว่าการสร้างนิสัยการอ่านทั่วๆไปการอ่านหนังสือบางประเภทดีกว่าไหมกว่าที่ดีกว่าการที่บอกเพียงแค่ว่าการอ่านอะไรก็ได้เนี่ยดีทั้งนั้นนะการอ่านประเภทเนี่ยดีกว่าไหมแล้วก็การอ่านอย่างวิจารณ์ซึ่งเราใครๆก็รู้ว่าดีเนี่ยมันต้องทำยังไงเนี่ยคำตอบของคำถามเหล่านี้ทั้งหมดเอาจริงเนี่ยมันไม่มีคำตอบตายตัวสมมุติว่าคนในห้องนี้นะฮะคนในห้องนี้สักครึ่งหนึ่งหรือว่าทุกคนก็ได้นานวันนานปีเข้าเนี่ยสามารถค้นพบคำตอบทั้ง3ประเด็นนี้เนี่ยด้วยตัวเองได้แล้วเรากลับมาแชร์กันผมค่อนข้างมั่นใจว่าเราจะเจอคำตอบ100คนก็ต่างกันประมาณสัก 70-80 แบบนะมีคำตอบที่แตกต่างกันได้มากมายถึงแม้จะมีจุดร่วมกันเยอะแยะแต่มีรายละเอียดมีจนถึงมีประเด็นหลักๆที่ต่างก็ยังได้มากพอสมควรเพราะการอ่านถึงที่สุดเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ของปัจเจกชนการนำไปสู่เป้าหมายร่วมๆเนี่ยบ่อยครั้งยังมาจากวิธีการที่ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่เป็นวิธีการต่างๆกันในทิศทางหรือเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทำนองเดียวกันแต่นั่นหมายความว่าแต่ละคนเนี่ยสามารถจะมีทางเลือกจะมีนิสัยใจคอชอบวิธีการเป็นต่างๆกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเสนอวันนี้เนี่ยมันคงเป็นเรื่องของความเห็นของผมเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่ผมมีแล้วมาเล่าสู่กันฟังนะฮะพวกคุณต่อให้เห็นด้วยเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะสามารถเดินตามประสบการณ์ที่ผมมีได้ทั้งหมดนะมีแต่ว่าลองคิดนะแล้วก็ลองปรับดูที่เหมาะกับตัวเองแล้วสุดท้ายนานวันนานปีเข้าเนี่ยคุณจะพบเส้นทางคุณจะพบวิธีการคุณจะพบพฤติกรรมการอ่านในระดับปัจเจกชนของตัวเองเนี่ยที่เป็นของคุณเองผมจะแยกพูดเป็น4ประเด็นใหญ่นะฮะคิดว่าน่าจะจบทันในเวลาที่ให้นะอันแรกคือประสบการณ์การอ่านส่วนตัวนิดหน่อยเป็นจุดเริ่มอันที่2ผมจะพูดถึงการอ่านแบบมุ่งมั่นการอ่านแบบพัวพันผมไม่ทราบจะแปลอะไรยังไงนะผมเอามาจากภาษาอังกฤษว่า engaged reading engaged ที่แปลว่ามั่นหมายนะฮะ engaged reading นะฮะหมายถึงการมุ่งมั่นตั้งอกตั้งใจอ่านแบบผูกพันอ่านแบบหรืออาจารย์ปิยบุตรเมื่อกี้เรียกว่าอ่านเรื่องหนักๆก็ได้นะเนี่ยมันทำยังไงประเด็นที่3พูดถึงการอ่านประวัติศาสตร์นะเพราะว่าผมสวมหมวก2ใบในแง่นึงผมสวมหมวกการพูดถึงการอ่านเพื่ออนาคตอันนี้เป็นหัวข้อที่ผมตั้งเองนะแล้วหมวกใบที่2คือลองพูดถึงประวัติศาสตร์โดยเฉพาะสักหน่อยในฐานะที่ผมเป็นคนทำงานด้านประวัติศาสตร์แล้วก็ประเด็นสุดท้ายการอ่านเพื่ออนาคตนะครับลองเริ่มลงตัวโดยประเด็นที่พูดถึงประสบการณ์การอ่านนะเอาล่ะเราเริ่มจากว่าสร้างนิสัยการอ่านนี่เป็นเรื่องดีทุกคนเห็นตรงกันหมายความว่าไงหมายความว่าอ่านตลอดเวลาเหรอหมายความว่าอ่านมากดีกว่าอ่านน้อยใช่ไหมหมายความว่าคนที่อ่านมากกว่าจะเป็นคนที่ดีกว่ามีความสามารถมากกว่ามีความฉลาดปราดเปรื่องกว่าหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ในความเป็นจริงแต่ละคนมีวิธีจัดการชีวิตตัวเองไม่เหมือนกันมี priority และมีโอกาสในชีวิตตัวเองไม่เหมือนกันนะแล้วมาถึงที่สุดมาเฉพาะเรื่องของเราคือและเมื่อลงมืออ่านเนี่ยอ่านแล้วได้ผลพัฒนาตัวเองเนี่ยไม่เหมือนกันอาจจะเป็นเรื่องยีนสติปัญญารับพรสวรรค์มาจากสวรรค์ติดมาจากบุญมาจากบุญกรรมในอดีตนั้นเป็นเรื่องนึงผมไม่ทราบล่ะ
หรืออาจจะอย่างที่หลายคนบอกขึ้นอยู่กับความฉลาดขึ้นอยู่การรู้จักดัดแปลงความเชี่ยวชาญผมยังไม่จะไม่ไปสู่ปัญหาว่ามาจากไหนเอาแต่ว่าเอาเป็นว่าแต่ละคนเนี่ยอ่านแล้วมีประสบการณ์มีความสามารถในการยกระดับตนเองเนี่ยได้ไม่เหมือนกันจะด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นการที่บอกว่าทำให้การอ่านเป็นนิสัยเป็นเรื่องดีเนี่ยไม่ได้หมายถึงอ่านมากกว่าจะต้องดีกว่าเสมอไปนะโดยทั่วไปดูเหมือนน่าจะเป็นอย่างนั้นและแน่นอนอ่านดีกว่าไม่อ่านนะแต่แต่ละคนเนี่ยมีเงื่อนไขในการจัดการเนี่ยไม่เหมือนกันมีความพร้อมและการเลือกอ่านถูกจริตถูกความพอใจตัวเองเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนควานอยู่นานบางคนใช้เวลาแป๊บหนึ่งเข้าถึงเลยเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่ตรงที่ว่าอ่านมากอ่านน้อยทำให้เป็นนิสัยเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบซะทีเดียวแต่มันมีนัยยะอยู่โดยส่วนตัวผมเองเนี่ยขอบอกว่าผมเติบโตมาจากการอ่านหนังสือพิมพ์สมัยเด็กๆเนี่ยผมชอบอ่านแต่ผมไม่ค่อยอ่านหนังสือเล่มยกเว้นหนังสือเรียนนะหนังสือเรียนก็อ่านนะผมอ่านหนังสือพิมพ์ผมอ่านพวกอยู่ข่าวกีฬาและข่าวทั่วๆไปเด็กเราใจกันมือนะอยู่เป็นเวลานานครั้นเป็นนักกิจกรรมผมก็ถูกจัดว่าจัดอยู่ในประเภทเป็นนักปฏิบัติซึ่งไม่ใช่เรื่องการถูกกล่าวหาหมายว่าพฤติกรรมผมที่มีแนวโน้มไปในทางผมชอบพิมพ์ดีชอบเขียนโปสเตอร์ชอบทำโน่นทำนี่นะชอบพูดชอบคุยผมไม่ค่อยอ่านหนังสือตลอดระยะเวลาที่เป็นนักกิจกรรมสมัยอยู่มหาลัยอยู่โรงเรียนผมนักกิจกรรมตั้งแต่สมัยมัธยมผมอ่านหนังสือจริงๆจังๆเนี่ยน้อยผมอ่านหนังสือพิมพ์เป็นประจำปกติเรียกได้ว่าแทบทุกวันขยับจากข่าวกีฬาพอเริ่มสนใจปัญหาสังคมการบ้านการเมืองก็อ่านข่าวการเมืองข่าวนั่นด้วยการอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยกลับมีประโยชน์กับผมในแง่การวิพากษ์วิจารณ์และการคิดเพราะเราไม่เคยเชื่อหนังสือพิมพ์มันไม่เหมือนกับการที่อ่านหนังสือเล่มหรืออ่านงานวิชาการเด็กๆเรามักจะถูกทำให้เชื่อว่าคนเขียนเหล่านั้นเขาเก่งเขาสูงส่งเขาดีกว่าเรางั้นเราก็เลยอ่านแล้วมันน่าเชื่อขณะที่หนังสือพิมพ์เป็นสิ่งที่คนทั้งสังคมเนี่ยมีภูมิต้านทานว่าอ่านไว้ฟังไว้เชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งโดยเฉพาะข่าวกีฬาข่าวบันเทิงเนี่ยนะไม่ต้องมีความรู้ทางการเมืองเราก็ต้องรู้ว่าฟังไว้เถอะอย่าไปเชื่อมนักอย่างมากก็ไว้ซุบซิบนินทากันนะกลายเป็นหนังสือพิมพ์มีส่วนช่วยให้ผมอ่านแบบฟังหูไว้หูเนี่ยมาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ก่อนที่จะมาสนใจการเมืองนะโดยเป็นประโยชน์ทางกลับโดยที่อาจจะไม่มีใครคาดนะแต่ผมก็เลยคุ้นกับการอ่านแบบเนี้ยนะครั้นมาเป็นนักกิจกรรมอ่านข่าวการเมืองเราก็เริ่มเรียนรู้การอ่านและรู้จักวิเคราะห์วิจารณ์มากขึ้นแต่ผมกลับไม่ได้ให้เวลากับการอ่านอย่างซีเรียสจริงจังหนังสือเว้นแต่แม้กระทั่งหนังสือเรียนที่มันหนังสือหนักๆเพื่อนผมมาอ่านเขาจริงตอนเข้ามหาลัยเพราะระดับมหาลัยเริ่มแอสไซน์จิตภูมิศาสตร์เริ่มแอสไซน์หนังสือหนักๆบ้างแล้วนั่นแหละคือครั้งแรกที่ผมอ่านหนังสือหนักๆจริงจริงจังตอนเข้ามหาลัยแล้วเพราะมันเป็นหนังสือที่ใช้ในการเรียนในมหาวิทยาลัยการอ่านหนังสือหนักๆอ่านอย่างจริงจังที่ไม่ใช่เพราะคลาสในมหาลัยแอสไซน์ให้ผมอ่านเนี่ยผมเริ่มอย่างจริงจังตอนติดคุกเวลามันเยอะใช่ไหมฮะแล้วประมาณปีที่สองปลายปีแรกผมติดอยู่สองปีประมาณค่อนปีแรกเนี่ยเขาไม่ให้เราอ่านเลยนะจนถึงต่อมาก็เริ่มให้อ่านประเภทโดนันดาร์กอ่านนิยายอะไรเงี้ยเราก็อ่านส่งมาให้เราก็อ่านหมดตอนประมาณปีหลังเนี่ยถึงเริ่มให้อ่านหนังสือแต่เขายังห้ามอ่านหนังสือการเมืองนะเขาให้อ่านหนังสือที่เป็นหนังสือซีเรียสได้แล้วก็ผมก็โชคดีมีอาจารย์หลายท่านคอยซัพพลายหนังสือประวัติศาสตร์ให้ผมเริ่มอ่านจริงๆจังๆเนี่ยในคุกหลังจากนั้นออกมาเนี่ยเนื่องจากออกจากคุกแล้วเนี่ยหลักๆเขาก็เตือนว่าอย่าทำอย่างอื่นนะเรียนหนังสือไปแล้วนับแต่นั้นเป็นต้นมาก็คือผมเริ่มสนุกกับการอ่านเริ่มคุ้นเคยการอ่านแบบซีเรียส
อ่านจริงจังอ่านประวัติศาสตร์อ่านนิยายอ่านอะไรอื่นเยอะแยะนะฮะจนกระทั่งกลายเป็นชีวิตประจำวันจนทุกวันนี้ผมอ่านหนังสือหลายประเภทมากแต่ไม่ใช่ทุกประเภทผมเชื่อว่าทุกคนก็เป็นเช่นนั้นแต่ละคนมีประเภทที่ชอบไม่เหมือนกันแต่ละคนมีลิมิตประเภทที่อ่านแล้วไม่สนุกไม่เหมือนกันยกตัวอย่างนะฮะผมอ่านนิยายไทยน้อยไม่ใช่เป็นคนไม่อินกับนิยายนะแต่หมายว่าผมพอผมอ่านนิยายแล้วผมพบว่านิยายไทยผมพบว่าผมไม่ได้พบเรื่องที่ผมอ่านแล้วสนุกผมอ่านนิยายฝรั่งก็น้อยแต่ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ใช่เหตุเดียวกันแต่สาเหตุเพราะระดับภาษาอังกฤษความสามารถทำภาษาอังกฤษเนี่ยผมอ่านงานวิชาการได้นะพอดีพอสมควรแต่พอไปอ่านนิยายเนี่ยผมไม่ค่อยได้รสภาษาผมรสชาติของภาษาผมยังมากับการอ่านภาษาไทยแต่ผมไม่เคยเจอนิยายที่อ่านแล้วแบบน่าพอใจผลก็คือผมก็เลยไม่อ่านผมอ่านอย่างอื่นดีกว่าอ่านที่เป็นสารคดีอ่านที่เป็นเรื่องชีวิตคนอ่านที่อันนี้อ่านได้นะอันนี้ใช่ไหมแต่ละคนจึงมีประสบการณ์การเลือกสรรที่ตัวเองพัฒนาขึ้นมาเนี่ยไปต่างๆกันนะคราวนี้ผมอยากจะโฟกัสตรงว่าแล้วการอ่านแบบซีเรียสเนี่ยนะเป็นยังไงคือหมายว่าผมเชื่อทุกคนอ่านมีประสบการณ์การอ่านหลายอย่างเหล่านี้ปนกันนะผมไม่แค่มีสูตรสำเร็จผมไม่แค่เชื่อมีสูตรสำเร็จนะผมเชื่อว่าแต่ละคนจะมีการพัฒนาการไปต่างๆกันจนกระทั่งพบสิ่งที่ตัวเองชอบและสิ่งตัวเองไม่ชอบชอบมากชอบน้อยชอบหมายเลข3ชอบหมายเลข4คือมันมีระดับมี priority ต่างๆกันด้วยซ้ำไปนะชอบขนาดสั้นไม่ชอบขนาดยาวชอบขนาดหรืออย่างผมพอสิ่งระยะหนึ่งอ่านอย่างสิ่งวิชาการเนี่ยผมชอบสิ่งวิชาการที่เป็น monograph ที่เป็นเล่มเพราะปกติมันจะ rich มันจะร่ำรวยมันจะทำให้เราจินตนาการหรือให้ความคิดได้กับบทความวิชาการโดยมากได้ประเด็นหลักๆประเด็นหนึ่งแล้วก็จบอะไรอย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่เราค้นพบได้ด้วยตัวเองนะแต่จนถึงป่านนี้เชื่อไหมฮะไม่ได้ถล่มตัวนะฮะผมไม่เคยคิดว่าผมเป็นคนที่อ่านหนังสือเยอะเมื่อเทียบกับคนในอาชีพเดียวกันแน่นอนผมอ่านหนังสือเยอะกว่าหลายท่านผมอ่านหนังสือเยอะกว่าพวกคุณในห้องนี้เนี่ยอาจจะหลายๆคนนะอาจจะเอาไว้ว่าอาจจะไม่ทุกคนแต่หลายคนแต่เมื่อเทียบกับคนที่อยู่ในอาชีพเดียวกันอาจารย์มหาลัยเหมือนกันนักประวัติศาสตร์เหมือนกันเนี่ยผมไม่ใช่คนอ่านหนังสือเยอะผมอ่านมากกว่าพวกคุณเพราะอาชีพเนี่ยมันทำให้ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถึงที่สุดบอกว่าผมเป็นหนอนหนังสือไหมไม่ผมไม่เป็นหนอนหนังสือนะแต่ผมเชื่อว่าคือถ้าไม่นับการอ่านเพื่อความเพลิดเพลินนะแต่ละคนก็มีการอ่านเพื่อความเพลิดเพลินนะการอ่านหนังสือซึ่งผมเลือกว่าจะอ่านอย่างจริงจังอ่านเพื่อพยายามเรียนรู้อ่านเพื่อแสวงหาความรู้เนี่ยผมมีวิธีที่จะเอาหรือจะเรียนรู้จากมันจะถลุงเรียกว่าขุดถลุง process หนังสือที่ผมอ่านเนี่ยแล้วผมได้สาระได้ประเด็นได้ความรู้มาพัฒนาความคิดตัวเองเนี่ยผมค่อนข้างรู้สึกว่าผมอ่านแล้วผมเอาจริงเอาจังแล้วผมได้กับมันเนี่ยอาจจะมากกว่าผมประสบการณ์ผมบอกว่าดูเหมือนผมจะได้จากหนังสือที่ผมอ่านเล่มนึงเนี่ยบางทีได้มากกับเพื่อนที่อ่านเล่มเดียวกันนะงั้นเข้าสู่ประเด็นที่2คือ engage reading คือการอ่านเพื่อพัฒนาตัวเองนะงั้นประเด็นแรกประสบการณ์การอ่านก็เพื่อจะมาถึงจุดที่ว่าทุกคนมีประสบการณ์ต่างกันมีความชอบไม่เหมือนกันถึงที่สุดสำหรับผมการอ่านที่มามีผลต่อการพัฒนาตัวเองได้มากคือ engage reading การอ่านแบบมุ่งมั่นตั้งใจการอ่านแบบพัวพันนะอันดับแรกปัญหาแรกในหัวข้อที่2นี้ก็คือว่าอ่านอะไรล่ะคำตอบสั้นๆก็คือว่าตามที่คุณสนใจนี่หมายถึงในบรรดาการอ่านเพื่อต้องการเรียนรู้แล้วนะฮะไม่ใช่การอ่านประเภทเพื่อความเพลิดเพลินไม่ใช่เพราะการเพื่อความเพลิดเพลินเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีและเชื่อเถอะทุกคนมีแต่เอาเฉพาะเรื่องการอ่านเพื่อการต้องการแสวงหาความรู้ทุกคนก็มีเหมือนกันนะประเภทนี้เนี่ยอะไรล่ะ
ถึงจะได้ความรู้ถึงจะได้ยกระดับปัญญายกระดับวุฒิภาวะยกระดับการวิพากษ์วิจารณ์คำตอบของคือว่าก็ยังเลือกสิ่งที่ตรงกับความสนใจของตัวเองนะคำตอบคืออันนี้ผมคิดว่าทุกคนเนี่ยอ่านหนังสือหลายๆชนิดอย่างที่กล่าวแล้วต่อให้หนังสือที่อ่านเพื่อความรู้ก็อ่านหลายชนิดนะแต่จะมีบางชนิดที่เราชอบบางชนิดที่เราไม่ชอบชอบมากกว่าชอบน้อยกว่าชอบพอทนอ่านได้แล้วก็ไม่ชอบถึงขนาดว่าทนอ่านก็ไม่ไหวแต่ละคนจะมีสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเดินตามความปรารถนาของสมองเรานะฮะหัวข้ออะไรหรือสาขาวิชาอะไรการเมืองประวัติศาสตร์วัฒนธรรมวรรณกรรมปรัชญาและอื่นๆตามความสนใจของเราไม่จำเป็นต้องเชื่อคนที่บอกว่าอ่านประวัติศาสตร์ดีกว่าอ่านปรัชญาหรือกลับกันไม่จำเป็นนะอ่านที่เราสนใจอ่านที่เราปรารถนาสำหรับคนที่ยังอายุน้อยนะอาจจะอยู่ในภาวะที่คุณทดลองอ่านไปเถอะฮะอะไรหลายอย่างจนกว่าคุณจะพบว่าตัวเองชอบเรื่องแบบไหนมากน้อยกว่ากันอย่างไรแม้กระทั่งสุดท้ายพบว่าโอ้ชอบประมาณ10เรื่องมี10ประเด็นชอบประมาณ10สาขาวิชากันอ่านนะทั้ง10ยังไม่ต้องนะผมเชื่อว่าความรู้สาขาและประเด็นต่างๆเนี่ยถ้าอ่านอย่างจริงจังไปเรื่อยๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆต่อมาเปลี่ยนใจไปชอบอย่างอื่นแทนก็ยังเดินตามสิ่งที่เราสนใจไปเรื่อยๆเปลี่ยนความสนใจเป็นครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5ก็เดินตามที่เราสนใจไปเรื่อยๆนะขอให้อ่านอย่างผัวพันอย่างมุ่งมั่นไปเรื่อยๆติดพันกับมันไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะสุดท้ายแล้วนำไปสู่จุดหมายในเรื่องสติปัญญาและความ wisdom หรือว่าอะไรเป็นปัญญาเหมือนๆกันเส้นทางอาจจะทำให้เรารู้แทนจะรู้ว่าแต่สุดท้ายมันนำไปสู่หมายพอๆกันผมสนใจประวัติศาสตร์นะผมทนอ่านวิชาการบางอย่างเนี่ยอ่านเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องเช่นผมอ่านจิตวิทยาเนี่ยผมอ่านไม่รู้เรื่องสักทีผมตกแมทเพราะงั้นวิชาไหนที่ต้องใช้คณิตศาสตร์ผมก็อ่านไม่รู้เรื่องใช่ไหมฮะแต่พวกคุณมีประสบการณ์มีความสามารถต่างกันงั้นความสนใจเหล่านี้ผมเชื่อสุดท้ายมันนำไปสู่จุดหมายปลายทางเนี่ยที่อีหลอบหรือประมาณเท่าๆกันสิ่งสำคัญกว่าคืออ่านอย่างไรผมขออธิบายคำว่า engage ดังต่อไปนี้นะฮะอย่าลืมนะอ่านสิ่งตามความสนใจเราเพราะการอ่านควรจะอ่านแล้วเกิดความพอใจนะเหตุที่บอกว่าต้องเริ่มต้องพยายามอ่านสิ่งที่เราสนใจเนี่ยเพราะการอ่านควรจะทำให้เกิดความพอใจอ่านแล้วทรมานแล้วอ่านทำไมก็ไม่ต้องอ่านอ่านสิ่งที่เราอ่านแล้วมีความเกิดความพอใจดีกว่าอ่านอย่างเกนเกชอ่านยังไงผมแยกเป็น2 อย่างอันนี้นะ1อ่านด้วยสมองของเราเพื่อสมองของเราอันที่2อ่านด้วยหัวใจของเราเพื่อหัวใจของเรานะคำที่อยากจะเน้นคือคุณเห็นคู่ใช่ไหมสมองกับหัวใจแต่คำที่อยากจะเน้นที่สุดก็คือคำว่าของเรางั้นใหม่นะผมแบ่งมี2ประเภทอันแรกคืออ่านด้วยสมองของเราเพื่อสมองของเราอันที่2อ่านด้วยหัวใจของเราเพื่อหัวใจของเราหมายความว่าไงเรามักจะถูกกระตุ้นบอกว่าให้อ่านอย่างวิพากษ์วิจารณ์จะให้ทำยังไงล่ะอันดับแรกคุณต้องผ่าน reading comprehension อันนี้ผมขอพูดสั้นๆเลยข้ามไปนะเพราะว่าผมพบปัญหานะว่าคนในระบบโรงเรียนไทยจำนวนไม่น้อยจนจบปริญญาตรีแล้วเนี่ย reading comprehension อย่างแย่มากและผมไม่มีความสามารถระดับ
เป็นครูที่จะสอนสกิลเรื่องนี้คือผมทำได้แต่ผมไม่รู้จะสอนหรือจะบอกกันยังไงนะว่าการอ่านแล้วให้เกิดความเข้าใจเนี่ยเป็นยังไงเราอาจจะเคยได้ยินว่าให้รู้จักอ่านแล้วเห็นป่าแทนที่เห็นแต่ต้นไม้เนี่ย see the forest not just the trees ใช่ไหมฮะตรงนี้อ่านยังไงให้เห็นป่าให้จับใจความจับประเด็นหลักๆของบทความของหนังสือของเอกสารชิ้นหนึ่งได้ใช่ไหมแล้วจึงจะสามารถระบุได้ว่าต้นไม้ที่อยู่แถวนั้นเนี่ยในป่านั้นมีต้นไม้กี่ประเภททำนองไหนอย่างน้อยได้คร่าวๆและสามารถเมื่อหากมองลงไปในรายละเอียดเนี่ยก็สามารถระบุว่าต้นไม้เป็นประเภทไหนอยู่ตรงไหนของป่าแต่ที่สำคัญคือต้องอ่านแล้วเห็นป่าให้ได้เห็นภาพรวมให้ได้อันนี้เป็นเรื่องสกิลการอ่านซึ่งควรจะเป็นสิ่งที่สอนในระดับโรงเรียนก่อนเข้ามหาวิทยาลัยแต่ผมพบว่าระดับโรงเรียนเนี่ยคือมีนักเรียนที่ทำได้เยอะนะฮะในการมีคนเฟลกับระดับโรงเรียนคือโรงเรียนสอนสิ่งนี้ให้เขาไม่ได้เนี่ยเยอะแยะงั้นเมื่อจนกระทั่งระดับปริญญาตรีเขาจึงอ่านแบบนี้จึงอ่านหนังสือยังไม่เป็นการอ่านหนังสือให้เป็น reading comprehension เนี่ยนะเป็นพื้นฐานเป็น prerequisite เพราะถ้าอ่านทำระดับนี้ไม่ได้มันไม่สามารถจะวิพากษ์วิจารณ์ได้นะประเด็นต่อมาคือการอ่านต้องรู้จักอ่านอย่างคริติคอลอ่านอย่างวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมิได้หมายถึงการอ่านเพื่อจับผิดหรือเพื่อโต้แย้งเสมอไปความหมายสำหรับผมนะฮะการรู้จักอ่านอย่างวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยที่สำคัญที่สุดก็คืออ่านแล้วคิดตามไปด้วยหนึ่งอ่านแล้วคิดตามไปด้วยนะฮะ2ก็คือนอกจากคิดแล้วจะต้อง engage กับมัน engage อะไร engage ตัวเราเอง engage ปัญญาตัวเราเองกับสิ่งที่เราอ่านหมายความว่าไงอ่านแล้วนอกจากหนึ่งต้องคิดนะคิดอะไรล่ะคือไม่ใช่แค่คิดเพื่อเข้าใจคิดตามไปด้วยในแง่ว่าจริงเหรอคือต้องเถียงต้องตั้งคำถามนะบางครั้งเป็นการเถียงเป็นการจับผิดเป็นการตั้งคำถามแต่ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากกว่าเป็นไปได้ที่ไม่ได้แย้งเลยเห็นด้วยข้อมูลก็ได้จะเขียนแต่คิดต่อเช่นว่าเอ๊ะพออ่านประวัติศาสตร์คิดว่าเอ๊ะทำนองนี้มันเกิดขึ้นกับปัจจุบันไหมอ่านรัฐศาสตร์เรื่องฝรั่งเอ๊ะทำนองนี้เกิดขึ้นกับเมืองไทยไหมอ่านเรื่องเชื้อประวัติคนนั้นก็คิดว่าเอ๊ะทำนองนี้เกิดขึ้นกับเราปัจจุบันไหมเกิดขึ้นตัวเองไหมหรือเกิดขึ้นกับผู้นำคนนั้นไหมคุณคิดอะไรก็ได้นอกจากคิดตามหนังสือแล้ว engage คือคิดเลยไปจากหนังสือคิดเลยไปจากสิ่งที่เราอ่านการคิดเลยไปจากสิ่งที่เราอ่านจะเป็นการจับผิดหรือโต้แย้งก็ได้หรือไม่จับผิดไม่โต้แย้งเลยแต่กลับเป็นการต่อยอดคิดต่อมองหานัยยะมองหา implication หรือตั้งคำถามที่เกิดจากหนังสือเล่มนั้นโดยที่ไม่ได้ตั้งคำถามไม่ได้ตั้งคำถามต่อหนังสือเล่มนั้นแต่ตั้งคำถามหนังสือนั้นช่วยให้เราเกิดคำถามที่จะคิดต่อได้ทั้งนั้นเป็นปัญหาระดับเล็กเป็นปัญหาระดับใหญ่ได้ทั้งนั้นอันนี้แหละเป็นขั้นพื้นฐานของสิ่งที่เรียกว่าอ่านอย่างวิพากษ์วิจารณ์คืออ่านแล้วเกิดการสร้างเกิดการกระบวนการความคิดซึ่งแตกหนอต่อยอดออกจากสิ่งที่เราอ่านถึงได้บอกว่าต้องเริ่มจากคุณต้องมี reading comprehension ได้เพราะถ้าไม่ได้คุณก็ต่อยอดไม่ถูกนะแต่การต่อยอดไม่ได้แปลว่าต้องต่อยอดไปในทิศที่หนังสือเล่มนั้นต้องการไม่บางทีเลยเถิดออกไปก็แล้วแต่มันเริ่มต้นจากการที่เราอ่านหนังสืออ่านเอกสารที่เราอ่านเนี่ยแล้วมันทำให้จุดประกายความคิดบ่อยครั้งยังเอ็นเกจกับหนังสือบ่อยครั้งเอ็นเกจและกระเถิบไปด้วยต่อยอดออกไปเลยพ้นออกจากหนังสือนั้นไปเลยแต่เนื่องจากหนังสือที่เราอ่านทำให้เราเลยเถิดออกไปเรื่องอื่นๆนะฮะพวกนี้แหละคือการที่อ่านอย่างวิพากษ์วิจารณ์และที่ว่าเป็นเอ็นเกจและเป็นของเราหมายความว่ายังไงกระบวนการที่เมื่อกี้ผมอธิบายคุณคิดว่าคน2คนอ่านหนังสือเล่มเดียวกันเนี่ยจะต่อยอดออกไปด้วยคำถามหรือด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นเดียวกันนะฮะปกติแล้วมันจะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะการ engage หมายถึงการเอาตัวเราเอาความรู้เราเอาความคิดเราเอาอะไรอะความเคยชินในการตั้งคำถามแบบของเรา
เข้าไปพัวพันเข้าไปลมรันพันตูกับหนังสือที่เราอ่านแต่ละคนมีฐานความเป็นตัวของตัวเองไม่เหมือนกันเมื่อเอ็นเกจกับหนังสือหนึ่งหนึ่งจึงต่อยอดไปไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแล้วโดยปกติมันไม่ค่อยเหมือนกันด้วยนะนั่นเท่ากับว่าเราทำให้หนังสือเล่มนั้นเราอ่านแบบเป็นตัวของเราเองประสบการณ์การอ่านของคนสองคนอ่านหนังสือเล่มเดียวกันจึงมักจะไม่เหมือนกันอันนี้แหละคือสิ่งที่ผมเน้นว่าเอาสมองของเรานะอ่านด้วยสมองของเราเพื่ออะไรเพื่อสมองของเราเพื่อมาพัฒนาตัวเราสิ่งที่เป็นตัวเราไม่ได้เพราะเราทำให้เราถูกกว่าที่เพื่อนเราเป็นไม่จำเป็นไม่จำเป็นแต่ถึงที่สุดการอ่านจะทำนำไปสู่การเติบโตมิได้จุดสำคัญนอกขั้นแรกเท่านั้นขั้นปฐมเท่านั้นที่อ่านแล้วเพื่อให้เกิด reading comprehension คือเพื่อให้เข้าใจหนังสือเล่มนั้นแต่เลยจากนั้นมามันกลายเป็นของเรานะเพราะฉะนั้นอย่างที่ว่าถึงต้องอ่านอย่างเข้าใจหนังสือเล่มนั้นขณะเดียวกันต้องเกินไปกว่าการเข้าใจหนังสือเล่มนั้นนะเกินไปนี้ไม่ใช่ความหมายลึกลับซับซ้อนความหมายแค่ว่าเออทำให้เราคิดต่อได้ทำให้เราตั้งคำถามต่อได้ไม่จำเป็นต้องมีคำตอบต่อคำถามที่เราตั้งต่อด้วยบ่อยครั้งเป็นการคิด108,009คิดไปเถอะมาเก็บไว้ในใจบ้างเก็บไว้โน้ตไว้บ้างไม่ต้องมีคำตอบก็ได้กระบวนการที่ engage reading อันนี้แหละมีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาทางปัญญาของแต่ละคนนะเพราะฉะนั้นการอ่านอย่างจริงจังการอ่านหนักๆอย่างที่อาจารย์ปิยบุตรว่าเนี่ยผมเองทำจนเคยชินเป็นนิสัยว่าเราอ่านแบบ engage อ่านแล้วคิดตามแล้วเกิดคำถามโต้แย้งในแง่หนึ่งหนังสือที่ผมอ่านแล้วผมเห็นด้วยไปหมดจนไม่เกิดคำถามเลยผมมักจะไม่ค่อยสนุกคือมันก็อ่านได้นะแต่มันก็ไม่สนุกละผลของการกระบวนการทำอย่างนี้ในกับสมองของเราตลอดเวลาเนี่ยการอ่านแต่ละครั้งก็อ่านหนักๆนะฮะที่เกิดขึ้นกับตัวผมคือผมจะเกิดโน้ตเต็มไปหมดโน้ตตรงข้างๆบ้างหน้าบนหน้าแรกหน้าหลังหรือเป็นโน้ตในกระดาษต่างหากเนี่ยผมจะมีโน้ตเต็มไปหมดแล้วบ่อยครั้งนะบ่อยครั้งส่วนใหญ่ด้วยซ้ำผมโน้ตเสร็จแล้วผมก็ไม่ได้เอาไว้อ่านต่อแล้วฮะผมก็โน้ตไปอย่างนั้นแหละคือบางทีผมย้อนกลับไปอ่านใหม่นะแต่บ่อยครั้งผมไม่ย้อนกลับไปอ่านใหม่ด้วยเพราะสิ่งที่เกิดกระบวนการการเติบโตทางปัญญามันเกิดไปแล้วตอนเราโน้ตเกิดไปแล้วตอนเราคิดจนกระทั่งวันหนึ่งถ้าเรานึกออกเอ้ยเราเคยอ่านเรื่องนี้แล้วเคยคิดอย่างนี้มาก่อนเราอาจจะกลับไปหาใหม่แต่ถ้าเกิดเราไม่นึกจะกลับไปหาใหม่ไม่เคยไม่หวนคิดว่าเราเคยคิดอย่างนี้มาก่อนผมก็ไม่กลับไปอ่านโน้ตนั้นใหม่แต่กระบวนการเติบโตทางปัญญามันเกิดเรียบร้อยแล้วตอนที่เราอ่านเราตั้งคำถามแล้วผมโน้ตไปแล้วพออ่านจบก็ปิดนะฮะอันนี้แล้วแต่คนแต่อย่างน้อยเราอ่านแล้วคิดแล้วโน้ตนะฮะผมจะมีคำถามมีความเห็นเนี่ยเต็มไปหมดอยู่ตรงขอบหนังสือคือพูดง่ายถ้าผมยืนหนังสือห้องสมุดเนี่ยผมกลัวเลยเพราะมันทำลายห้องสมุดนะมีโน้ตมีไฮไลท์เต็มไปหมดผมช่วยไม่ได้นั่นนิสัยผมเป็นอย่างนั้นนะนะหลังๆดีผมก็เลยแก้ด้วยการเอาไอ้โพสต์ นะมาแปะไว้หน้าในหนังสือเล่มนึงเวลาอ่านจริงจังเนี่ยมีโพสต์ตะแปะเต็มไปหมดนะเพราะมีความเห็นโน้ตแล้วค่อยๆดึงออกทีหลังนะขอย้ำว่าไม่มีความโดยที่เราไม่จะเป็นต้องคือการตั้งคำถามนะการคิดต่อตั้งคำถามเนี่ยไม่จำเป็นที่เราจะต้องกังวลกับว่าเราเข้าใจหนังสือเล่มนั้นเนี่ยถูกหรือเปล่าต่อให้อ่านผิดเข้าใจผิดหรือไม่เข้าใจอ่านทฤษฎียากๆแล้วไม่เข้าใจแต่มันทำให้เกิดสิ่งที่เราคิดได้ในสมองของเราเองอันนั้นก็ถือว่าโอเคนะฮะคือถ้าเมื่อไหร่คุณไปรับคำรับปากคนว่าจะอ่านหนังสือเล่มหนึ่งแล้วจะบรรยายเขาฟังอันนั้นสังหาคุณต้องทำให้มั่นใจคุณอ่านเขาถูกใช่แต่นี่ผมกำลังพูดถึงการอ่านเพื่อยกระดับสติปัญญาตัวเองมันอ่านอย่างเอ็นเกจเพียงแค่เพื่อการเติบโตเพื่อการคิดของเราเองนั้นเราจะต้องกลัวกับการว่าโอ้ยฟูโกนี่เราอ่านถูกหรือเปล่าไม่ต้องกลัว
จนป่านนี้งั้นใครถ้าเชิญผมไปพูดฟูโกคิดไงผมจะเลี่ยงเพราะผมไม่มั่นใจผมอ่านถูกผมรู้แต่ว่าเมื่อผมอ่านผมเกิดความคิดเยอะแยะเลยแต่ความคิดที่เกิดขึ้นกับตัวผมเนี่ยมันเป็นเกิดขึ้นจากการอ่านฟูโกถูกต้องหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะถ้าเมื่อไหร่ที่เราต้องการบรรยายต้องการอภิปรายต้องการสรุปให้เพื่อนฟังฟูโกคิดยังไงอันนั้นแหละเราต้องทำกันบ้านหน่อยเราอ่านถูกไหมแต่สำหรับผมตรงนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งผมต้องการพูดเราอ่านหนังสืออะไรก็ได้ที่เราสนใจเนี่ยถ้าอ่านแบบซีเรียสอย่างเอนเกจแล้วเนี่ยนะคิดต่อยอดตั้งคำถามโน้ตไว้นะอันนี้เพื่อประโยชน์ของเราสุดท้ายแล้วอันจะถูกหรือไม่ถูกไม่ใช่เรื่องสำคัญการจะจับผิดโต้แย้งหนังสือเล่มหนึ่งว่าดีหรือไม่ดีมันจะเป็นผลพลอยได้ของการคิดบ่อยครั้งเนี่ยที่ผมคิดไปถึงเรื่องอื่นจนกระทั่งผมไม่รู้ว่าหนังสือมันดีหรือไม่ดีผมไม่ค่อยสนใจด้วยซ้ำไปแต่แน่นอนส่วนใหญ่แล้วเมื่ออ่านไปสักพักหนึ่งการ reading comprehension ได้และการคิดต่อยอดได้มันจะเกิดผลพลอยได้ว่าเราสามารถจับผิดหรือโต้แย้งในสิ่งนั้นได้ด้วยแต่กลับไม่ใช่เป้าหมายหลักในการอ่านหนังสืออ่านเพื่อคิดแค่นั้นแหละคิดอะไรก็ได้คิดไปเถอะนะแน่นอนหนังสือที่ดีนะครับเรียกว่าหนังสือที่ดีเนี่ยมักจะชวนให้เรา engage ได้ง่ายกว่าหนังสือที่อาจจะเรียกว่าเขียนไม่ดีหรือเป็นไม่น่าสนใจหนังสือที่เราอ่านแล้วสนุกเนี่ยมักจะชวนให้เรา engage คือตัวหนังสือคุณภาพหนังสือเองมีส่วนด้วยไม่ใช่ไม่มีนะหนังสือที่ดีหรือหนังสือที่อ่านสนุกมักจะชวนเรา engage ได้ง่ายกว่าแต่ขณะเดียวกันปัจจัยที่ตัดสินคือตัวเราสมองเราจะพอใจอ่านหนังสือนั้นไหมจะสนุกกับการอ่านหนังสือนั้นไหมนะเพราะการ engage เนี่ยกับการอ่านคือการทำให้กลายเป็นของเราด้วยสมองของเรานะทำให้มันเป็นของเราทำให้มันกลายเป็นการคิดของเราความเข้าใจของเรานะในความเป็นจริงทุกคนเนี่ยทำอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเชื่อผมเชื่อว่าอย่างนั้นแต่พยายามทำให้มันหนักขึ้นหรือทำอย่างรู้ตัวเพราะปกติเราจะทำอย่างไม่เคยรู้ตัวเองอันต่อมาอ่าน engage แบบอ่านด้วยใจเพื่อหัวใจก็ในทำนองเดียวกันนะผมแยกระหว่างสมองกับหัวใจเพียงแค่ว่าการอ่านในทางเอาเรียกว่าพูดอย่างง่ายๆนะการพูดอย่างง่ายๆที่กำลังจะบอกต่อไปนี้บางทีมันก็ไม่ถูกต้องเสียทีเดียวแต่ว่าผมขอเป็นเพื่อความสะดวกต่อความเข้าใจการอ่านทางที่เป็นทฤษฎีทางสังคมอะไรทั้งหลายเนี่ยโดยมากเราใช้สมองแต่การอ่านนิยายก็ engage ได้การอ่านเรื่องชีวประวัติบุคคลหลายครั้งเนี่ยเราก็ engage ได้การอ่านงานประวัติศาสตร์บ่อยครั้งก็เป็นเรื่องความเข้าใจสังคมบ่อยครั้งคุณจะเข้าใจได้คุณต้องใช้หัวใจการแยกนี้เป็นแยกอย่างคร่าวๆนะคือคุณต้องใช้การจินตนาการความเข้าใจการตีความและเข้าใจสิ่งที่เราอ่านแน่นอนเอาจริงมาใช้สมองด้วยแน่นอนแต่ที่แยกอย่างนี้เพื่อให้มึงเข้าใจว่าการอ่านอาจจะเป็นใบแอบสงผมก็ได้คือผมเห็นว่าการอ่านเชิงสังคมหนังสือสังคมศาสตร์หลายครั้งมันแห้งนะแน่นอนนักสังคมศาสตร์ที่ฟังอยู่ตอนนี้ต้องไม่เห็นด้วยกับผมนะผมชอบอ่านสิ่งที่มันออกไปในทางงานประวัติศาสตร์ที่เป็นเชิงมนุษยศาสตร์หรือที่ออกไปในเรื่องที่มันมีสตอรี่เพราะมันมีนัยยะของการที่คุณต้องทำความเข้าใจต้องตีความต้องใช้จินตนาการนะผมแยกกันแค่นี้ว่าการอ่านหลายอย่างเนี่ยเรื่องทางสังคมเนี่ยเรื่องชนชั้นเรื่องเพศสภาพเรื่องอุดมการณ์เรื่องผลประโยชน์เศรษฐกิจชนอะไรเนี่ยมันมีการอ่านด้วยการใช้เหตุใช้ผลใช้วิธีวิทยาศาสตร์ใช้อาร์กิวเมนต์แบบเป็นเหตุเป็นผลนะขณะที่การอ่านเรื่องที่เป็นเรื่องความสัมพันธ์ทางสังคมหรือความสัมพันธ์ของบุคคลแบบยุ่งเหยิงเนี่ยแบบที่มันเมสซี่หน่อยเนี่ยบ่อยครั้งเนี่ยเราไม่สามารถใช้ตรรกะใช้เหตุใช้ผลที่มันตรงไปตรงมาเพราะมนุษย์บ่อยครั้งไม่เคยเป็นเหตุเป็นผลมนุษย์ไม่เคยคงเส้นคงวานะเรากลับต้องใช้ความเข้าใจชีวิตใช้จินตนาการเท่าที่เรามีตามวัยวุฒิเท่าที่เราเป็นทีนเอจเป็นอดัลต์เป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่อะไรก็แล้วแต่ตามที่เรามีเนี่ยใช้สิ่งเหล่านี้ใช้ใจเราเข้าไปอ่านนะเราถึงจะได้ลดได้ชาถึงจะ engage ได้
ที่ engage ได้เกิดคำถามเกิดความเห็นได้นะฮะงั้นสองอย่างมันต่างตรงนี้เพื่อบอกแค่ว่าหนังสือเนี่ยมันมีหลายประเภทหนังสือหลายชิ้นเราต้องใช้ทั้งสองอย่างหรือถ้าผมจะสรุปรวมว่าคุณใช้ทั้งสมองและหัวใจก็ง่ายดีนะแต่ว่าพยายามจะเน้นว่ามันมีนัยยะต่างกันเรื่องวิธีการที่เราใช้กับหนังสือผมมีทิปนิดเดียวฮะโทษทีผมใช้เวลานานแล้วทิปนิดเดียวเคล็ดนิดเดียวอ่านแล้วทำเป็นของเราแล้วพยายามแสดงออกการแสดงออกมีตั้งแต่การเขียนโน้ตอย่างที่บอกคือเขียนออกมาเพราะการถูกบังคับให้ต้องแสดงออกไม่ว่าจะด้วยการเขียนออกมาเขียนอ่านเองก็เถอะนะเขียนอ่านเองก็เถอะไม่ต้องให้ใครอ่านเลยเขียนอ่านเองพวกนี้จะอ่านแล้วบอกว่านอกจากคิดตามแล้วคิดต่อยอดแล้วเก็บอยู่ในหัวเฉยพยายามกลั่นมันออกมาเป็นโน้ตเป็น presentation เป็นการนำเสนอให้เพื่อนเป็นการเล่าเป็นสนการสนบทสนทนาคุยกับเพื่อนเล่าคุยกับเพื่อนให้เขาฟังว่าเราอ่านแล้วเป็นยังไงเพราะในกระบวนการแสดงออกกระบวนการมันทำให้สมองคุณต้อง process อีกขั้นหนึ่งคือต้องสรุปออกมาเป็นคำของคุณเองว่าหนังสือเล่มนั้นว่าด้วยเรื่องอะไรว่าประเด็นที่คุณว่าประเด็นว่าสิ่งที่คุณตั้งคำถามหรือคุณต่อยอดเนี่ยคืออะไรคุณต้องประมวลมันออกมาด้วยภาษาของคุณเองผมเรียกว่าเป็นเคล็ดแต่เขาจริงกระบวนการนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆสำหรับคนนักเรียนปริญญาที่ฟังอยู่นะอย่าอายกับการนำเสนอให้เพื่อนฟังถ้าอายหรือกลัวครูอย่างน้อยที่สุดสุมหัวกับเพื่อนแล้วนำเสนอสิ่งที่เราคิดเนี่ยสิ่งที่เราอ่านให้เพื่อนฟังในบ่อยๆคนที่พยายามติวให้เพื่อนเนี่ยมักจะเป็นคนที่ได้เปรียบคนที่ไปรับการติวเพราะอะไรเพราะคนติวต้องสรุปประมวลสิ่งที่เขารับรู้ออกมาเป็นภาษาของตัวเองสมองมันทำงานหนักขึ้นเพื่อจะทำให้สิ่งที่เราเข้าใจสิ่งที่เราคิดว่าใช้สมองและใช้หัวใจของเราแล้วเนี่ยออกมาเป็นภาษาของเราด้วยนะฮะเพราะนั้นอยากให้ทำอย่างนี้บ่อยๆอย่างเช่นถ้าการจัดทำการคุยเนี่ยที่สำคัญเนี่ยผมคิดสิ่งที่สำคัญกว่าการเชิญนักเขียนมาตอบคำถามคุณคือคุณต้องบอกนักเขียนหรือใครก็แล้วแต่ว่าคุณอ่านแล้วคุณสรุปคุณคิดได้ว่ายังไงนะไม่ต้องอายนั่นหมายถึงว่าหนังสือหลายเล่มเราอ่านไม่จบอ่านได้แค่บทหนึ่งอ่านได้แค่บทสามบทสี่ไม่ต้องสนใจคิดตามต่อยอดทำโน้ตเล่าให้คุณอื่นฟังหนึ่งบทสามบทหรือจบเล่มได้ทั้งนั้นสิ่งที่แย่กว่าคือไม่คิดตามไม่ต่อยอดไม่ตั้งคำถามไม่โน้ตไม่เล่าให้คนอื่นฟังนะฮะพวกนี้เป็นเทคนิคหรืออาจจะเป็นระดับเทคนิคก็ได้แต่ผมคิดว่าเป็นกระบวนการการพัฒนาการทางปัญญาทั้งนั้นนะทั้งหมดนี้คือการอ่านไม่ใช่เปลี่ยนโลกเพื่อเปลี่ยนตัวเรารวมทั้งการชำระล้างสะสางความคิดต่างๆที่เราเคยมีด้วยผมใช้เวลามากไปแล้วนะฮะเมื่อกี้นึกว่าจะพูดได้สั้นกว่านี้งั้นที่ส่วนที่เหลือนี่ผมขอสปีดนิดนึงเอาข้อจริงเนี่ยผมเตรียมหัวข้อเรื่องการอ่านประวัติศาสตร์ไว้นะผมกลับคิดว่าตอนนี้ผมไม่จำเป็นต้องพูดมากเท่าไหร่แล้วเพราะข้อจริงมีหนังสือประวัติศาสตร์ให้อ่านหลายเล่มและนักประวัติศาสตร์หลายคนคงมาตอบคำถามพวกเราได้ผมขอพูดประเด็นนี้อย่างเร็วๆหน่อยนะก็คืออันดับแรกทำไมต้องอ่านงานประวัติศาสตร์ขอย้ำนะว่ามันไม่ได้ดีกว่ามนุษยวิทยารัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ปรัชญาไม่นะแล้วแต่ความพอใจเราแต่สำหรับผมประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีความสำคัญก็เพราะอดีตมันมีผลต่อปัจจุบันการอ่านทฤษฎีหรืออ่านคอนเซปต์ต่างๆทางสังคมเนี่ยมักจะช่วยให้เราวิเคราะห์สังคมในขณะหนึ่งเนี่ยได้บางแง่บางด้านนะแต่แง่ประวัติศาสตร์เนี่ยมักจะชี้เห็นสังคมตามที่มันเป็นมากำถูกกำหนดจากอดีตในภาษาวิชาการเขาเรียกเป็น past dependency ผมไม่ได้หมายว่าผมนิยมทฤษฎีนั้นแล้ว
แต่ว่าเพื่ออธิบายให้ง่ายคือว่าสิ่งที่เราเป็นในปัจจุบันเนี่ยมันเพราะอดีตแทนที่จะเกิดในกอเนี่ยตัดสินใจออกสู่ท้องถนนในกอก็ตัดสินใจอยู่บ้านมันมีผลทำให้ประวัติศาสตร์ต่อจากนั้นเปลี่ยนไปนะการอธิบายทางทฤษฎีสังคมทางสังคมศาสตร์เนี่ยบ่อยครั้งเนี่ยมันไม่ได้อธิบายว่าเพราะความเป็นมาที่มันเป็นมาก่อนหน้านั้นเพราะการกระทำก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีผลต่อปัจจุบันอย่างไรนะนั้นแค่นี้อธิบายง่ายแค่นี้ว่าบริษัทก็มีคอนเซ็ปต์ปัจจุบันนี้ได้แล้วหรือถ้าผมจะลองสรุปว่าประวัติศาสตร์ต่างจากสังคมศาสตร์เนี่ยในแง่ของการคิดยังไงก็คืออย่างเงี้ยแต่นี่ถ้าไม่เข้าใจก็ไปมีโอกาสวันหลังคือว่ากันนะหรือลองถามท่านอื่นอาจารย์คนอื่นก็ได้นะสังคมศาสตร์เนี่ยผมคิดว่าสังคมศาสตร์พยายามอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วๆไปทั้งในหนึ่งสร้างทฤษฎีสร้างคอนเซ็ปต์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ในบางอย่างบางด้านเนี่ยที่มันเกิดขึ้นไม่ว่ากับมนุษย์ที่ไหนในโลกเวลาที่ไหนก็แล้วแต่ประวัติศาสตร์เนี่ยพยายามอธิบายหลายด้านรอบด้านแต่กับเฉพาะเหตุการณ์เดียวนะอย่าว่าแต่ประเทศเดียวเลยบางทีเหตุการณ์เดียวของสังคมนั้นๆด้วยซ้ำไปอีกทั้งนะสังคมศาสตร์อธิบายเหตุการณ์บางอย่างของทั้งโลกเฉพาะด้านจุดเล็กๆแคบๆของทั้งโลกประวัติศาสตร์อธิบายหลายด้านที่ประมวลกันเข้ามาจนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ของเหตุการณ์หนึ่งหรือของกลุ่มเหตุการณ์เล็กๆจำนวนหนึ่งนะฮะก็อย่างนี้ก็งั้นอย่างที่บอกแต่ต้นเลยว่าคุณจะสนใจวิชาการด้านไหนไม่เป็นไรฮะมันจะนำไปสู่ปลายทางคล้ายๆกันนะตรงนี้เป็นความพอใจของแต่ละคนมากกว่าประเด็นต่อมาคือเรามักจะพูดว่าประวัติศาสตร์มีหลายด้านเนี่ยไม่ได้หมายถึงเพราะประวัติศาสตร์มีถูกกับมีผิดเท่านั้นหมายถึงว่ามิได้เพราะว่าประวัติศาสตร์มีที่ถูกต้องเนี่ยมีอย่างเดียวเราจึงต้องพยายามสะสางประวัติศาสตร์ที่ผิดเพื่อนำไปสู่ประวัติศาสตร์ที่ถูกเนี่ยอันเดียวให้จงได้ไม่ใช่ฮะประวัติศาสตร์มีถูกมีผิดนะมีดีมีห่วยประวัติศาสตร์ที่ห่วยก็เยอะแยะไปนะประวัติศาสตร์ฝ่ายประชาชนที่ห่วยก็เยอะแยะไปนะประวัติศาสตร์ฝ่ายเจ้าที่ดีเนี่ยที่เขียนได้ดีก็มีนะเยอะแยะไปเหมือนกันนะเราอย่าไปคิดว่าประวัติศาสตร์ดีกับห่วยถูกกับผิดวัดกันตรงที่ความถูกผิดทางการเมืองยังไม่ได้เป็นอย่างเดียวกันนะมันยังไม่เป็นอย่างเดียวกันเป๊ะๆเอาว่าสมมุติว่าประวัติศาสตร์ฝ่ายประวัติศาสตร์ทั่วๆไปฝ่ายไหนก็แล้วแต่นะมีสิทธิ์ที่จะมีประวัติศาสตร์ที่ดีมีคุณภาพน่ารับฟังหมายถึงการอธิบายอดีตความรู้ต่ออดีตเนี่ยที่ดีพอๆกันได้มากกว่าหนึ่งอย่างเพราะอะไรฮะบ่อยครั้งนักศึกษาประวัติศาสตร์มักจะบอกพวกเราว่าแล้วแต่หลักฐานโอเคหลักฐานเป็นปัจจัยหนึ่งสมมุติว่าประวัติศาสตร์2เวอร์ชัน2สำนวนใช้หลักฐานได้ดีพอๆกันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ฮะปกติมากกว่า2ด้วย3 4 5 6เยอะแยะก็เป็นไปได้เหตุการณ์เดียวสามารถมีความรู้ต่อเหตุการณ์นั้นเนี่ยได้หลายอย่างที่มีคุณภาพและวางอยู่บนหลักฐานที่น่าเชื่อถือเนี่ยได้มากกว่าหนึ่งอย่างเพราะอะไรฮะคำตอบก็คือแล้วแต่ perspective แปลภาษาไทยคือแล้วแต่มุมมองแล้วแต่มุมมองหมายถึงว่าคุณยืนณจุดไหนเพื่อกลับไปมองอดีตนั้นเพราะแต่ละคนมีจุดยืนต่างๆกันอยู่ข้างหน้าข้างหลังเหตุการณ์นั้นอยู่ห่างอยู่ใกล้อยู่เอียงซ้ายอยู่เอียงขวาอยู่ในฐานะผู้ชนะหรือผู้แพ้นะผู้ชนะประวัติศาสตร์เขียนโดยผู้ชนะไม่ได้แปลว่าต้องเลวกว่าแย่กว่าเสมอไปประวัติศาสตร์เขียนโดยผู้แพ้ไม่ได้ว่าต้องดีกว่าเสมอไปเหล่านั้นเป็นความต่างในแง่จุดยืนเป็นในแง่มุมมองจุดยืนไม่ใช่หมายถึงเพียงจุดยืนทางการเมืองอุดมการณ์แต่จุดที่เราใช้ยืนแล้วไปมองประวัติศาสตร์ไปมองอดีตนะฮะเพราะฉะนั้นเราสามารถมีประวัติศาสตร์ที่ดีได้โดยยืนจากจุดต่างๆกันอย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างผู้ชนะผู้แพ้เจ้าประชาชนต่างๆเนี่ยและแม้อย่างเช่นถ้าผมยกตัวอย่างผมเองก็คือว่าเราสามารถยึดเอาจุดบางอย่างที่ไม่ใช่คนด้วยซ้ำไปเป็นจุดยืน
ช่นผมยืนอยู่ตรงที่แมปมันยืนตรงที่แผนที่มันยืนแล้วไปมองการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยเราก็เกิดประวัติศาสตร์เวอร์ชันใหม่ได้เหมือนกันนะเพราะนั้นเราต้องพยายามมีความสร้างความสามารถเข้าใจประวัติศาสตร์ได้หลายมุมที่มีคุณภาพได้หลายมุมนะผู้ง่ายมีทรูธมีความเป็นจริงความจริงทางประวัติศาสตร์ความเข้าใจอดีตเนี่ยได้หลายแบบแต่สุดท้ายความคิดว่าแบบไหนเราเข้าข้างเราชอบมากกว่ากันอันนั้นนอกจากเรื่องทางคุณภาพทางวิชาการแล้วมันเป็นเรื่องทางการเมืองเป็นเรื่องรสนิยมด้วยนะฮะในที่นี้เขาคร่าวๆแค่นี้นะเพราะนั้นการพบหลักฐานใหม่เนี่ยไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ทำให้เราสามารถสร้างประวัติศาสตร์ใหม่สิ่งที่จะปีบุตรเรียกความคิดเดิมในสังคมที่ต้องสะสางเนี่ยนะไม่ใช่เพียงในทางประวัติศาสตร์ไม่ใช่เราต้องพยายามขุดค้นคว้าหลักฐานใหม่อย่างเดียวเอาเข้าจริงโดยมากมันเกิดจากการตั้งคำถามที่ไม่เคยถามมาก่อนและพอตั้งคำถามที่เปลี่ยนไปเราอ่านเอกสารอ่านหลักฐานที่เคยรู้จักกันดีอยู่เนี่ยบ่อยครั้งเราเห็นแง่มุมซึ่งไม่เห็นมาก่อนอันนั้นก็เรียกว่าเป็นหลักฐานหรือเป็นข้อมูลใหม่ได้ไม่ใช่แปลว่าตัวชิ้นวัตถุที่เป็นหลักฐานจะต้องใหม่เสมอไปผมเขียนเรื่องเกี่ยวประวัติศาสตร์เกี่ยวแผนที่เนี่ยหนังสือส่วนใหญ่ที่ผมใช้เป็นหนังสือซึ่งตีพิมพ์เรียบร้อยแล้วซึ่งคนทั่วไปก็รู้จักแต่ข้อมูลไม่ถูกขุดออกมาอย่างที่ผมขุดเพราะเขามองด้วยจุดยืนและด้วยคำถามที่ต่างออกจากที่ผมถามคำถามใหม่ๆมักมาจากปัจจุบันมันเปลี่ยนไปปัจจุบันที่เปลี่ยนไปทำให้เราพยายามเข้าใจอดีตก่อนที่เราเป็นมาจนถึงปัจจุบันแต่ปัจจุบันที่เปลี่ยนไปทำให้เราพยายามเข้าใจด้วยคำถามใหม่ๆแล้วการเขียนประวัติศาสตร์จึงได้เรื่องใหม่ๆออกมาประเด็นต่อมาคือประวัติศาสตร์เนี่ยทำไมประวัติศาสตร์ในบางประเทศเช่นประเทศไทยเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องเป็นราวกันนักมันจึงจะเป็นจะตายกันให้ได้ผมคิดว่าปัญหานอกจากอยู่ที่คุณภาพของประวัติศาสตร์การความรู้ประวัติศาสตร์นะดีแค่ไหนแล้วคืออันนั้นเป็นประเด็นหนึ่งนะแต่ในการผมคิดว่ามีสิทธิ์อย่างที่บอกแล้วมีสิทธิ์ทำให้มันมีคุณภาพดีก็ได้ประวัติศาสตร์แบบเจ้ามีคุณภาพดีก็ได้นะผมกลับคิดว่าปัญหาใหญ่คือปัญหาเรื่องอำนาจของความรู้ประวัติศาสตร์ในประเทศอย่างประเทศไทยคือประวัติศาสตร์กลายเป็นอุดมการณ์ในความหมายลบคือกลายเป็นความเชื่อความงมงายที่ผูกมัดเราเนี่ยคือมันมีอำนาจมากเกินไปต่อการบงการสมองเราประวัติศาสตร์กระแสหลักมีอำนาจมากไปเหนือประวัติศาสตร์กระแสอื่นๆคำอธิบายประวัติศาสตร์แบบหนึ่งเมื่อกี้ผมว่ามีได้หลายแบบสามารถมีคุณภาพส่วนที่ห่วยเราคัดออกมีสมมุติเล่นๆนะส่วนที่ห่วยคัดออกส่วนที่ดีเก็บไว้เนี่ยประวัติศาสตร์จากจุดยืนของคนต่างๆสถานะทางสังคมกันสามารถจะมีประวัติศาสตร์ที่ดีได้ด้วยกันทั้งนั้นนั่นแปลว่าสมมุติเราสามารถคัดกรองเอาแต่ประวัติศาสตร์ที่ดีให้เหลือไว้ศึกษากันเนี่ยยังสามารถมีได้มากกว่า1เวอร์ชันปัญหาของสังคมแบบไทยคือนอกจากปัญหาเรื่องคุณภาพของความรู้ประวัติศาสตร์เหล่านั้นแล้วเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาว่าได้ทำให้ความรู้หรือบางอย่างมีอำนาจกดทับกำจัดความรู้ชนิดอื่นเนี่ยมากเกินไปหรือในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก็คือคุณภาพความรู้ประวัติศาสตร์ซึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่อาศัยอำนาจทำให้ตัวเองมีสถานะดำรงอยู่ได้และเบียดบังหรือกดทับให้ความรู้ประวัติศาสตร์แบบอื่นๆเนี่ยโผล่ตัวไม่ขึ้นอันนี้คือปัญหาเรื่องอำนาจที่มากับประวัติศาสตร์แบบหลักนะมีมากเกินไปอำนาจชั้นที่2คือประวัติศาสตร์มันกลายเป็น
สิ่งพื้นฐานสำหรับการสร้างสถาบันการสังคมและวัฒนธรรมจำนวนมากหมายประวัติศาสตร์ที่กลายเป็นอุดมการณ์เนี่ยกลายเป็นความเชื่องมงายเนี่ยมันงอกเป็นฐานที่สำหรับสถาบันทางการเมืองสังคมวัฒนธรรมงอกก่อตัวขึ้นเนี่ยมากมายอย่างที่ผมเขียนในสื่อผมว่าประวัติศาสตร์มันโหดร้ายผมหมายถึงประวัติศาสตร์ประเภทนี้ประวัติศาสตร์ที่งอกกลายเป็นลัทธิชาตินิยมกลายเป็นความรักชาติภูมิใจแบบผิดถึงขนาดที่สามารถทำให้คนลงมือฆ่าคนอื่นได้ไอ้นี่คืออำนาจของอุดมการณ์ทางประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์ทางเลือกจึงเป็นสิ่งจำเป็นถึงแม้จะต้องเป็นเรื่องค่อนข้างยากความยากเนี่ยระดับหนึ่งคือความยากคือกับการเขียนและการค้นคว้าศึกษาเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ทางเลือกแต่ความยากอีกอันหนึ่งซึ่งคนมักไม่เคยพูดถึงกันคือการความยากในการรื้อสิ่งที่อยู่ในสมองของคนอาจารย์เกษียรใช้คำนี้ในภาษาอังกฤษซึ่งผมว่าถูกต้องมากคือบางทีเราเรียนรู้สิ่งใหม่เนี่ยการสร้างสิ่งใหม่ให้เราให้คนเรียนรู้นี่ก็ยากพออยู่แล้วนะแต่สิ่งที่ยากกว่าอาจจะยากกว่าสิคือการทำให้คนเนี่ยอันเลิร์นคือรื้อสิ่งที่อยู่ในสมองตัวเองนะฮะลองคิดดูหมายความว่ายังไงนะแต่ว่าเนี่ยผมคิดว่าการต่อสู้ปะทะกันทางประวัติศาสตร์เนี่ยฝ่ายประวัติศาสตร์ทางเลือกหรือความรู้ทางเลือกอาจจะมากกว่าประวัติศาสตร์ด้วยนะเรามักจะเสียเปรียบคือนอกจากมีภาระของการสร้างความรู้ชนิดใหม่ที่มีคุณภาพแล้วเนี่ยเรายังมีภาระที่ต้องอันเลิร์นต้องทำให้ความรู้แบบเก่าเนี่ยมันลงมาเพราะทันทีที่แบบใหม่ความรู้แบบใหม่เนี่ยถึงแม้จะพอฟังขึ้นเนี่ยแต่มันเขายังไม่เชื่อสนิทใจเนี่ยคนเรามักจะหวนไปเชื่อสิ่งที่มีอยู่แล้วหวนกลับไปเชื่อสิ่งที่มีอยู่แล้วทั้งที่สิ่งที่มีอยู่แล้วเอาเข้าจริงมันไม่ได้มีคุณภาพดีกว่าสิ่งที่มีสร้างขึ้นมาใหม่ที่เป็นทางเลือกเลยแต่คนเรามักจะมีแนวโน้มอย่างนั้นเป็นปกติเพราะงั้นการอันเลิร์นเนี่ยเป็นเรื่องยากพอๆการสร้างสิ่งใหม่แต่ถ้าถามว่า2กระบวนการที่จะเอาสิ่งใหม่ไปท้าทายการอันเลิร์นเนี่ยเป็นกระบวนการเดียวกันไหมผมเชื่อว่าเป็นกระบวนการเดียวกันพูดง่ายไม่จำเป็นจะต้องทำการอันเลิร์นก่อนแล้วค่อยสร้างสิ่งใหม่มันเป็นกระบวนการเดียวกันนะเอาข้อจริงทั้งหมดที่ผมต้องการจะพูดวันนี้มีแค่นี้นะฮะวันนี้ผมได้ฝากมีของฝากประเด็นที่4อันสุดท้ายซึ่งผมเอาข้อจริงผมมีของฝากให้กับทุกคนผมไม่ทราบเขาแจกหรือยังนะคือผมอ่านสเตทเมนต์ของโครงการอ่านเปลี่ยนโลกเนี่ยแล้วผมชอบแต่ในการผมไม่ได้ชอบเป๊ะๆนะฮะแต่ผมรู้สึกว่าอธิบายถึงความจำเป็นของโครงการนี้ได้ดีผมเลยเอาข้อความบางข้อความและเอาสปิริตของสเตทเมนต์ของโครงการอ่านเปลี่ยนโลกเนี่ยขึ้นมาเขียนใหม่นะทุกคนคงได้นะอันนั้นถือเป็นของฝากจากผมนะผมเขียนใหม่ผมลงลายเซ็นเรียบร้อยนะผมจะอ่านให้ผู้ฟังทางบ้านฟังนะทั้งหมดที่กล่าวมานะนำมาสู่จุดที่ว่าผมเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ไม่สามารถอาศัยเพียงกำลังทางกายภาพและจำนวนปริมาณเท่านั้นแต่จำเป็นต้องอาศัยเจ้าของแผ่นดินทั้งหลายผู้มีปัญญาพร้อมจิตใจมุ่งมั่นกล้าหาญผลักดันสังคมให้ก้าวออกจากกรอบความเชื่องมงายซึ่งเป็นมรดกจากระบอบสมุนนายาสิทธิราชที่ถูกรื้อฟื้นป่าประโคมขึ้นมาในการปัจจุบันให้จงได้เพราะหากความคิดความเชื่อแบบเดิมดำรงอยู่การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งใหม่ย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้การต่อสู้กับความเชื่อเดิมๆสร้างความคิดความเชื่อใหม่ๆเป็นสิ่งจำเป็นที่แยกไม่ออกจากการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของราษฎรที่เท่าเทียมกันการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตที่ดีกว่าทุกวันนี้หลายอย่างน่าจะสามารถจบในรุ่นเราแต่หลายอย่างเป็นกระบวนการไม่สิ้นสุดและไม่มีคำว่าสมบูรณ์ตราบเท่าที่โลกยังคงหมุนเปลี่ยนแปลงจึงต้องมีการถกเถียงแลกเปลี่ยนทางปัญญาอย่างมีเสรีภาพและอย่างอารยะภายใต้ความสัมพันธ์ทางอำนาจแบบประชาธิปไตยเพราะเส้นทางนี้เท่านั้นเช่นนี้เท่านั้นที่จะสามารถแสวงหาทางเลือกใหม่ๆได้อย่างสันติ
เพื่ออนาคตที่ดีขึ้นเรื่อยๆต่อไปไม่สิ้นสุดวุฒิภาวะของสังคมบังเกิดขึ้นไม่ได้เพียงเพราะความปราดเปรื่องของผู้นำหรือปองปัญญาชนจำนวนน้อยแต่หมายถึงสังคมที่ประชาชนทั่วไปมีโอกาสมีวัฒนธรรมทางปัญญาในชีวิตประจำวันที่คุ้นเคยกับการแสวงหาความรู้และการสร้างสรรค์อย่างมีจินตนาการมีความสามารถในการใช้ข่าวสารข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณและมีส่วนร่วมในการใช้อำนาจอย่างมีความรู้และมีปัญญาวัฒนธรรมการอ่านเป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างสังคมอุดมปัญญาเช่นนั้นเป็นวิธีเข้าถึงความรู้พัฒนาวุฒิภาวะทางความคิดยกระดับวิจารณญาณเกื้อหนุนจินตนาการสร้างสรรค์และหล่อล้อมศีลธรรมทางสังคมแบบโลกวิสัยความคิดใหม่จะเกิดขึ้นได้เพราะเราอ่านจินตนาการถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆมักมากับหนังสือที่เราอ่านเราเปลี่ยนโลกได้เพราะเราอ่านหนังสือขอบคุณมากครับขออภัยที่ใช้เวลาค่อนข้างมากครับขออภัยผู้จัดนะครับขอบคุณอาจารย์ธงชัยมากนะคะนั่งฟังเพลินมากแล้วก็คิดสำรวจตัวเองไปด้วยว่าที่ผ่านมาเราอ่านอะไรบ้างนะคะก็จริงๆเราไม่อยากจะใช้เวลาเยอะในตอนนี้นะคะเพราะว่าอยากจะเปิดฟลอร์ให้ทุกคนได้ถามชอบพูดถึงสิ่งที่ชอบอยากจะพูดมากๆพูดกับอาจารย์ธงชัยด้วยสั้นๆนิดเดียวนะคะว่าหนึ่งในที่มาของโครงการนี้เนี่ยนะคะเมื่อสักครู่อาจารย์ป๊อกอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยพูดถึงหลักการทฤษฎีต่างๆที่อยากให้คนอ่านนะคะสำหรับชอบเนี่ยหนึ่งในเรื่องที่ผลักดันให้เราทำโครงการอ่านเปลี่ยนโลก Reading Revolution และเป็นเหตุผลที่ทำให้เราต้องขอเชิญอาจารย์ธงชัยมาในงานอีเวนต์แรกของเราก็คือมันเป็นภาพที่เราไปเห็นที่การชุมนุมของนักเรียนเลวที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการนะคะอาจารย์ไม่ทราบว่าอาจารย์ได้เห็นภาพหรือเปล่ามันเป็นภาพที่มีน้องนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยนะคะชูเล่มนี้นะคะสีเหลืองเนี่ยนะคะชูในที่ชุมนุมตอนที่เขานั่งฟังอยู่คือเขาก็จะมีคนชูอะไรเยอะแยะนะคะชูป้ายข้อความที่เขาเขียนการประท้วงเรื่องทรงผมของเขาด่ารัฐมนตรีด่าผอ.โรงเรียนด่าการกดขี่ในโรงเรียนแต่มีอยู่คนหนึ่งที่เขานั่งชูเล่มนี้นะคะแล้วเราก็เห็นแล้วก็เด็กรุ่นนี้เขาอ่านจริงๆแล้วก็อ่านในเรื่องที่เราไม่น่าเชื่อว่าจะอ่านนะคะcommon sense อย่างเงี้ยนะคะเป็นหนังสือที่อาจารย์ป๊อกแนะนำให้เด็กๆอ่านกันซึ่งเด็กๆก็อ่านกันเยอะมากชอบยอมรับเลยนะคะว่าชอบเองอ่านไม่จบเลยนะคะเล่มเนี้ย common sense แต่ว่าเด็กม.3 ม.4 เดี๋ยวนี้อ่านหนังสือแบบนี้กันแล้วมันจึงเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นถ้าจะโยงกับที่อาจารย์ธงชัยพูดว่าลำพังการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงที่มันไม่ได้ลงไปถึงวัฒนธรรมลงไปถึงรากเนี่ยมันไม่ใช่การปฏิวัติที่แท้จริงนะคะคือคนเราจะปฏิวัติได้ต้องมีทฤษฎีปฏิวัติใช่ไหมคะจะรู้ทฤษฎีปฏิวัติทำไงก็ต้องอ่านการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มันอาจจะเป็นความสำเร็จก้าวหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ยังเปลี่ยนไม่ผ่านและเปลี่ยนไม่สำเร็จและเรายังต้องต่อสู้กันอยู่ทุกวันนี้ก็คือวัฒนธรรมประชาธิปไตยมันยังไม่เกิดวัฒนธรรมอำนาจนิยมมันยังไม่ได้ถูกสลัดออกไปและสิ่งที่เราจะสู้การเปลี่ยนวัฒนธรรมผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนวัฒนธรรมได้ก็คือการติดอาวุธทางความรู้ทำให้มันเป็นสังคมที่คนมีความรู้มากที่สุดไม่ใช่ผูกขาดความรู้โดยชนชั้นนำอยู่เพียงไม่กี่คนนะคะหนังสือจึงเป็นอาวุธที่สำคัญยิ่งกว่ารถถังยิ่งกว่าปืนทุกวันนี้นะนี่ก็สั้นๆเกี่ยวกับโครงการนะที่นี้เปิดฟลอร์เลยดีกว่านะคะสำหรับการถามคำถามต้องขออนุญาตนิดนึงนะคะเพื่อเป็นการวอร์มอัพเผื่อตอนนี้ใครยังประมวลคำถามในหัวไม่เสร็จนะหรือยังเขินๆอยู่คุณแยมทัปปณีนะคะอาจารย์นักข่าวมีคำถามฝากมาถึงอาจารย์นะคะให้ช่อช่วยถามให้เป็นคำถามเกี่ยวกับที่อาจารย์พูดไปในตอนต้นสุดของช่วงการปาฐกถาเลยนะคะก็คือพี่แยมถามว่าที่อาจารย์ชื่นชมนักศึกษานักเรียนที่ออกมาเคลื่อนไหวในขณะนี้อาจารย์มองว่าเป็นปรากฏการณ์ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่แล้วก็นักเรียนนักศึกษาที่สนใจหนังสือของอาจารย์โดยเฉพาะเล่มประชาธิปไตยที่มีอยู่กษัตริย์อยู่เหนือการเมืองเนี่ยสะท้อนอะไรอ่ะโอ้เขาถามมา4คำถามช่อถามรวดเดียวเลยดีกว่านะคะเพราะว่าอาจารย์จะประมวลตอบได้ในครั้งเดียวต่อมาก็ถามว่า
ข้อเรียกร้องบางเรื่องโดยเฉพาะการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ของนักศึกษาถูกมองว่าเป็นการล้มล้างสถาบันแท้จริงแล้วการพูดถึงเรื่องนี้เรียกร้องเรื่องนี้ผิดหรือไม่แล้วก็สุดท้ายที่พี่แยมฝากมานะก็คือกำลังจะครบรอบ44ปีเหตุการณ์6ตุลาที่มีบริบทคล้ายกับการเคลื่อนไหวของนักศึกษาขณะนี้อาจารย์มีข้อเสนอแนะอย่างไรในฐานะอดีตผู้นำนักศึกษาค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์4ข้อตอบรวมกันได้ขอจะพยายามนะครับถ้าผมตอบยาวไปตัดบทผมบ้างนะอันแรกเนี่ยพูดเรื่องว่านักเรียนนักศึกษาปัจจุบันเป็นปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงเพียงแค่สิ่งที่เขาทำทุกวันนี้สมมตินะแล้วหลังจากนี้เขายุติเขากลับไปอยู่บ้านนอนเฉยๆนะไม่ใช่นอนเฉยๆนะคุณในการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยมันผมว่าก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะแต่แน่นอนมันต้องเดินต่อเพราะมีหลายอย่างที่สามารถเปลี่ยนได้นะโดยส่วนตัวพูดกันอย่างไม่ต้องปิดบังในที่นี้ก็คือเช่นเรื่องประยุทธ์สวเรื่องอะไรต่างรัฐธรรมนูญเนี่ยผมคิดว่าถึงตอนนี้ผมก็ว่าพอจะเห็นวี่แววว่ามันเปลี่ยนได้นะแน่นอนไหมก็ยังไม่ง่ายอยู่ดีจะเปลี่ยนได้นะเรื่องอื่นอาจจะยังยากอยู่สักหน่อยนะที่สำคัญถ้าเอาเข้ากลับมาในเรื่องของเราก็คือว่าผมเชื่อว่าหลายคนทุกคนทั้งผู้นำและผู้ตามและโดยเฉพาะยิ่งบรรดาคนนำคนที่ขึ้นปราศรัยทั้งหลายเนี่ยเขาอ่านมาก่อนและกระบวนการที่เขาต้องประมวลเพื่อพูดเนี่ยมันได้ทำให้สิ่งที่เขาอ่านสิ่งที่เขาคิดตลอดเวลาจากการอ่านเนี่ยมันกลายเป็นของเขาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยพวกเขาได้เปรียบนะถ้าคุณไม่อยากให้เขาขี้โกงพวกคุณต้องพูดพวกคุณต้องแสดงออกพวกคุณต้องเขียนพวกคุณต้องทำให้สิ่งที่เราฟังแล้วอยู่ประมวลแล้วเราถือว่าการฟังก็เป็นการอ่านชนิดหนึ่งนะมีโอกาสแสดงออกถูกนำเสนอได้นะผมว่าการเปลี่ยนแปลงในระดับตัวบุคคลเกิดขึ้นแล้วการเปลี่ยนแปลงระดับสังคมมันเป็นอีกปัญหาใหญ่ซึ่งคงไม่สามารถจะนั่งคุยในที่นี้นะถ้าคำถามคุณแยมเนี่ยแยมใช่ไหมฮะนี่ในความหมายว่าการเปลี่ยนแปลงจะไปถึงระดับไหนอันนี้ผมตอบไม่ได้นะนอกจากมันยากและมันยาวเกินกว่าจะตอบในที่นี้แล้วนี่ผมคิดว่าปัจจุบันนี้คงจะยังตอบได้ไม่ชัดมันขึ้นอยู่กับจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปอีกนะฮะบอกได้แต่ว่าณวันนี้ความเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้วโยงกลับมาข้อเรื่องการปฏิรูปสถาบันผิดหรือไม่นี่ไงฮะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วคืออย่างน้อยสุดการพูดเรื่องสถาบันเนี่ยได้เกิดขึ้นมากกว่าเดิมไปตั้งเยอะแล้วนะฮะเป็นเรื่องผิดหรือไม่แน่นอนคนที่เขาเห็นว่าเป็นการล้มล้างเขาต้องบอกว่าผิดนะฮะแต่สิ่งที่น่าดีใจคือหลายคนออกมาช่วยกันอธิบายช่วยกันอบอุ้มผมคิดว่าขณะที่เราชื่นชมผู้นำชื่นชมเพนกวินหรือลุงที่กล้าพูดออกมาหรือทนายอนนท์ที่พูดออกมาผมไม่ได้อยากจะลดทอนความน่าชื่นชมความกล้าหาญของเขานะแต่ผมอยากให้ตระหนักอีกข้อหนึ่งคือว่ามีคนจำนวนมากออกมาช่วยอุ้มคนเหล่านี้นะฮะเพราะคนจำนวนมากเนี่ยเข้าใจพวกเขารวมทั้งนักเรียนมัธยมซึ่งไม่เคยพูดปัญหาเหล่านี้โดยตรงแต่ขบวนการที่ออกมาในช่วงจังหวะเดียวกันเนี่ยมันสะท้อนและมันช่วยพวกอุ้มการพูดถึงสถาบันกษัตริย์ไปในแง่ที่ว่าทำให้เห็นว่าสังคมเราควรเปิดให้คุยเรื่องนี้ได้การคุยกันมันไม่ได้ทำให้เกิดการฆ่าแกงกันคนที่จะฆ่าแกงการฆ่าแกงการเกิดขึ้นจากการต้องการห้ามไม่ให้พวกนี้พูดต่างหากล่ะหลายคนได้เคยพูดมาหลายครั้งแล้วว่าการพูดถึงสถาบันกษัตริย์ต่อให้เลยไปกว่าการปฏิรูปแค่พูดนะฮะห้ามใช้กำลังห้ามใช้อาวุธนะฮะแค่พูดเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ล้มหรอกคนที่กลัวเกิดจะเกิดการล้มแปลว่าเขาไม่มั่นใจหรือไงว่าสถาบันกษัตริย์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีน้ำยาพอที่อยู่ในหัวใจคนไทยเลยผมเห็นด้วยกับพวกเขานะฮะว่าผมเชื่อว่าสถาบันกษัตริย์มีความแข็งแกร่งพอสมควรไม่เห็นต้องกลัวกับสิ่งที่คนเหล่านี้พูดทีนี้กลับมาพูดเฉพาะ
ในกรณีที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะ10สิงหาหรือ19กันยาเขาแนะนำว่าจะอยู่อย่างสง่างามต่อไปได้อย่างยั่งยืนอย่างไรถ้าไม่ฟังคำแนะนำด้วยความปรารถนาดีแบบนี้แล้วผมไม่รู้แล้วว่าอยากจะให้มันพินาศเร็ววันหรือไงคนที่จะล้มล้างสถาบันตัวจริงคือคนที่ดื้อด้านไม่ยอมฟังคำเสนอแนะจากประชาชนตั้งหากล่ะนะฮะคำถามอะไรอีกล่ะคำถามว่าอย่างเช่นความตื่นตัวคนนักศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมก็นี่ยกตัวอย่างเลยเกิดแล้วเนี่ยตอนอ่านส่วนที่จะเกิดในระดับบุคคลเนี่ยมากน้อยขนาดไหนมันอันนี้ผมบอกไม่ได้เกิดในสังคมมากน้อยขนาดไหนมันยังมีเรื่องต้องดูกันอีกต่อไปอย่างน้อยก็เกิดแล้วการชุมนุมการเรียกร้องเสรีภาพหรือประเด็นที่ผมพูดตอนต้นการเรียกร้องเรื่องทรงผมเครื่องแบบวิธีลงโทษในระดับโรงเรียนเนี่ยแต่ก่อนตอนผมอายุเท่าพวกคุณผมก็ไม่เห็นแล้วนะผมก็ถือว่าเป็นเรื่องเสรีภาพจนกระทั่งผมเรียนรู้ต่อมาผมถึงพอบอกได้ว่าถ้าคุณพอเข้าใจประเด็นที่ผมพูดตอนต้นนะถ้าเข้าใจนะแล้วทำให้เป็นคิดภาษาเองนะว่าหลังจะตอบคำถามคนที่พูดว่ามีเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กๆเนี่ยเราจะตอบได้คมกว่านั้นก็คือเพราะประเด็นเหล่านั้นเนี่ยมันคือ A B C D มันคือจุดตั้งต้นของวัฒนธรรมอำนาจนิยมทั้งหมดทรงผมเครื่องแบบการลงโทษในโรงเรียนมันคือการหล่อหลอมวัฒนธรรมอำนาจนิยมนับจากกอไก่ขอไข่นั้นพวกเขาสู้ถูกประเด็นแล้วนะและอันตรายหรือความเลวร้ายของไอ้เรื่องเหล่านั้นซึ่งดูเหมือนเล็กๆเช่นเรื่องทรงผมเนี่ยมันคือการบงการร่างกายการบงการร่างกายคือกอไก่ขอไข่ A B C D ของอำนาจนิยมนะฮะเพราะนั้นเขาต่อสู้ถูกประเด็นแล้วส่วนเรื่องประเด็นเรื่องหนังสือผมคิดว่านั้นเป็นแค่ตัวอย่างซึ่งไม่จำเป็นต้องตอบนะมีคนเขาแซวผมด้วยกันแล้วด้วยซ้ำไปนะว่าถ้าเป็นหมอโรงคงบอกว่าฟ้าเดียวกันคงจ้างคนไปชูนะเพื่อจะขายหนังสือซึ่งเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องตอบนะ46ตุลามีข้อเสนอแนะอย่างไรอันนี้ผมจะขอตอบนี้ฮะขอตอบโดยโฆษณาก็แล้วกันมติชนเขาเพิ่งสัมภาษณ์ผมไปมติชนทีวีคำถามนึงคือคำถามนี้ค่อนข้างเป๊ะเลยผมตอบไปแล้วนะงั้นรอไว้ไปฟังเขาแล้วกันเขาจะออกอากาศวันไหนผมไม่ทราบนะลองไปฟังจากเขาก็แล้วกันฮะเพราะว่าผมตอบไปก็ไม่สั้นเท่าไหร่นะฮะจะได้ไม่เสียเวลาทีนี้เพราะฉะนั้นก็ติดตามมติชนทีวีนะคะเรามีพื้นที่โฆษณาให้มติชนทีวีด้วย ทีนี้ฟังคำถามวอร์มอัพกันไปแล้วน่าจะมีคำถามจากผู้ชมที่อุตส่าห์ตื่นแต่เช้ามาฟังเรานะคะต้องออกตัวว่าเราเข้าใจว่า10โมงเช้าวันอาทิตย์ที่เรานัดกันวันนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ยากมากนะคะโดนเตียงดูดกันเป็นทิวแถวแต่ว่าก็เห็นคนมากันได้เต็มห้องนะคะตามที่ลงทะเบียนไว้ขอบคุณทุกท่านมากเพราะว่าเราจำเป็นต้องกำหนดเวลาให้ตรงกับพอดีกับที่อาจารย์ธงชัยจะสามารถตื่นได้นะอาจารย์ธงชัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเวลาห่างกัน12ชั่วโมงนะจริงๆวันนี้ก็จะรบกวนอาจารย์ถึงตั้งเที่ยงคืนนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจำเป็นต้องเป็นเวลาเช้าถ้าเป็นตอนบ่ายเนี่ยอาจารย์มาพูดตั้งแต่ตีหนึ่งถึงตีสามอาจจะไม่ไหวนะคะมีคำถามเชิญเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับหนังสือของอาจารย์เกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบันการอ่านหรือว่าแชร์ประสบการณ์การอ่านหนังสือเรียนหนังสือประวัติศาสตร์หรือหนังสืออื่นๆของเรามีไหมคะถ้ายังไม่มีใครยกมือนะคะช่อจะอ่านคำถามที่ช่อเก็บมาจากที่โซเชียลมีเดียในไลฟ์ของเรานะคะวันนี้เรามีไลฟ์ผ่านคณะก้าวหน้าแล้วก็มีสื่อต่างๆไลฟ์อยู่พอสมควรนะคะมีคนส่งคำถามมาทางโซเชียลมีเดียแล้วก็อาจารย์ธงชัยน่าจะอยากตอบด้วยนะคะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับการเรียนหนังสือเรียนประวัติศาสตร์มีคนส่งมาในไลฟ์ของเราบอกฟ้องนะคะฟ้องอาจารย์ว่าของหนูนะคะอาจารย์เรียนและถูกบังคับอ่านวิชาประวัติศาสตร์รู้สึกทรมานจริงๆเพราะอ่านไปไม่เชื่อมั่นไปมีความรู้สึกว่าประวัติศาสตร์ถูกเขียนโดยผู้ชนะใจลึกๆค้านมาโดยตลอดอ่านเพื่อสอบให้พ้นไปเท่านั้นอันนี้ดูแล้วน่าจะเป็นเด็กมัธยมเหมือนกันนะคะอาจารย์อยากจะตอบน้องหรือว่ามีคำแนะนำสำหรับคนที่เรียนประวัติศาสตร์แล้วอึดอัดมากรู้สึกนี่เรียนอะไรอยู่เนี่ยนะคะรู้ว่าไม่จริงแต่ต้องตอบข้อสอบตามนี้เดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้คะแนน
จริงๆชอบมีประสบการณ์แบบนี้เหมือนกันตอนเรียนประวัติศาสตร์นะคะวิชาสังคมเนี่ยมีปัญหามากคือตอบข้อสอบไปโดยรู้ที่เรารู้สึกว่ามันผิดอ่ะแต่เราต้องตอบแบบนี้เพราะว่าถ้าไม่ตอบจะไม่ได้คะแนนค่ะอาจารย์คนที่มีความเห็นแบบนี้แปลว่าเขา engage กับหนังสือเรียนที่เขาอ่านเรียบร้อยแล้วและอันนี้แหละคือสิ่งที่ดีต่อให้คุณไม่ชอบบ่นออกมานะถ้าคุณจะทำให้ดีกว่านั้นนิดนึงนะเขียนโน้ตกับตัวเองหรือบอกคนอื่นว่าคุณไม่ชอบเพราะอะไรแล้วไม่ว่าคุณจะไม่ชอบทั้งเล่มไม่ชอบบางบทไม่ชอบบางจุดไม่เป็นระบบหรือเป็นระบบเขียนได้ชัดเจนหรือไม่ชัดเจนเป็นระบบหรือไม่เป็นไร engage กับมันจะทำให้ความคิดความเข้าใจคุณเติบโตขึ้นอย่างน้อยที่สุดคุณต้องมีมันจะโผล่มาในหัวว่ามันมีบางอย่างที่เราอยากจะรู้แล้วถ้าคุณเก็บคำถามหรือเก็บความเห็นนั้นไว้ในใจหรือไว้ในกระดาษคุณสักวันหรือในเวลานั้นเลยคุณก็จะเริ่มกระเถิบออกไปควานหาสิ่งที่คุณอยากรู้เพราะฉะนั้นสำหรับผมนะประโยชน์ของหนังสือเรียนพวกนี้หนังสือเรียนประวัติศาสตร์คือเป็นบทเรียนด้านกลับเป็นหนังสือที่ช่วยให้เราเติบโตทางปัญญาด้านกลับคือสมัยผมเรียนหนังสือนะตอนนั้นอยู่ศูนย์นักเรียนเนี่ยเราทำนิทรรศการเรื่องชำแหละหลักสูตรนะหลักสูตรหลักๆที่โดนชำแหละเนี่ยมี2ประเภทมีหลายอันนะแต่หลักๆมี2อย่างคือหลักสูตรประวัติศาสตร์หนังสือประวัติศาสตร์กับหนังสือวรรณคดีผมเป็นคนเขียนบทส่วนที่ว่าชำแหละหลักสูตรเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทุกวันนี้ผมมาเป็นนักประวัติศาสตร์อาจารย์ชูศักดิ์ภัทรกุลวณิชที่ธรรมศาสตร์เป็นคนเขียนส่วนที่พูดถึงชำแหละวรรณคดีเผาวรรณคดีนั่นแหละเขาแหละทุกวันนี้อาจารย์ชูศักดิ์สอนวรรณคดีที่ธรรมศาสตร์อาจจะรีทายแล้วนะเห็นไหมว่าเราเองเติบโตมาจากหนังสือเหล่านั้นนี่ผมไม่ได้บอกว่าหนังสือมันดีมากมายอย่างน้อยที่สุดมันมีด้านกลับที่เราเรียนรู้ได้นะเอาฮะแค่ว่าประสบการณ์ที่คุณมีเนี่ยมันเป็นประสบการณ์เดียวกับที่ตั้งแต่รุ่นผมแล้วผมคิดว่าตั้งแต่รุ่นก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เป็นมาอย่างนี้แหละนะเคยเป็นมาเราดีแล้วที่พยายามข้ามให้พ้นดีแล้วที่เราไม่พอใจนะโอเคแปลว่ารู้ทันหนังสือเรียนนะคะควรจะเป็นสิ่งที่ดีแต่จะต้องทนกับความอึดอัดนิดนึงนะคะชอบเคยพยายามเถียงกับครูแล้วนะคะแล้วก็ผลที่ได้คือโดนตัดคะแนนนะเพราะฉะนั้นก็เราเถียงไว้ในใจนะคะเพื่อที่เราจะได้คะแนนแล้วเราจะได้ไปกินจอยอื่นประเด็นชอบฮะเชิญค่ะอาจารย์ประเด็นนี้นิดเดียวฮะฮัลโหลเชิญเลยค่ะอาจารย์โทษนะขอแทรกนิดเดียวฮะเชื่อเลยค่ะประเด็นที่ชอบพูดตรงนี้สำคัญนะเราต้องพยายามอยู่กับมันเนี่ยคือพูดอย่างเด็กสมัยผมอายุเท่าพวกนักเรียนสมัยนี้เนี่ยผมรับไม่ได้เวลามีคนพูดอย่างนี้ต้องพยายามอยู่กับมันนะฮะและการที่รับไม่ได้ที่จริงก็ดีนะแต่ตอนนี้ผมพูดแน่นะคนแก่แล้วอายุขนาดลูกผมอายุมากกว่านักเรียนผู้ที่ไปเดินนักเรียนเลวทั้งกลุ่มนะลูกๆผมโตอายุมากกว่านั้นแล้วเนี่ยผมแก่พอที่บอกแค่ว่าถึงที่สุดเนี่ยมีอีกเยอะเรื่องในสังคมที่เราต้องอยู่กับมันไม่ใช่อยู่อย่างพอใจอยู่อย่างวิพากษ์วิจารณ์แต่เพราะการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมันไม่ได้เปลี่ยนฉับพลันทันทีหลายอย่างมันจบในรุ่นเราได้แต่หลายอย่างมันจบไม่ได้หรอกนะเพราะฉะนั้นการอยู่กับมันจะอยู่อย่างไรเนี่ยมันเป็นศิลปะอย่างนึงนะทุกคนหาทางของตัวเองก็แล้วกันพ่อก็บอกคิดในใจเงียบๆนะฮะผมก็บทก่อนนั้นสมัยนั้นนะแต่สุดท้ายผมก็ยังอยู่กับมันได้นะฮะก็ลองหาวิธีการของตัวเองก็แล้วกันผมเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่แนะนำสั่งสอนหรืออะไรกันได้ง่ายๆนะเพราะสภาพแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะเชิญคำถามจากฟลอร์เลยค่ะมีใครอยากถามเชิญค่ะขอมีคนเดินไมค์ให้อ๋อโอเคมีผู้ถามนะคะอาจารย์ถามว่าระบบการเรียนการสอนควรออกแบบอย่างไรให้กล้าคิดกล้าถามกล้าแสดงออกมากกว่าที่เป็นอยู่ขณะนี้ทั้งในโรงเรียนแล้วก็ในมหาวิทยาลัยด้วยค่ะทำยังไงดีกับระบบที่ถ้าเถียงครูแล้วโดนตัดคะแนนแบบที่ชอบโดนคะอาจารย์
ผมตอบงี้นะว่าผมเองเนี่ยไม่เคยเป็นครูมัธยมแล้วเราอย่าไปทึกทักว่าการเป็นอาจารย์มหาลัยได้แปลว่าเป็นครูมัธยมได้ดีไม่แน่นะบางทีมันคนละสกิลนะเพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยกล้าตอบผมเชื่อว่าครูมัธยมที่มีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ไม่พอใจระบบการเรียนการสอนเนี่ยมีอยู่คนเหล่านั้นเนี่ยเราจะหาทางยังไงให้เขาประมวลประสบการณ์ประมวลความคิดสร้างสรรค์ของเขาเนี่ยขึ้นมาได้ดีกว่าผมพูดง่ายคำตอบนี้คำตอบที่หนึ่งของข้อนี้คือว่าผมไม่ใช่คนที่จะตอบข้อนี้ได้ดีข้อสองตัวอย่างเช่นได้มีครูประเภทถ้าพูดเฉพาะวิชาประวัติศาสตร์นะมีใครได้ดูหรือได้อ่านครูคุณภาคินใช่ป่ะผมจำนามสกุลไม่ได้นามสกุลจำไม่ได้ฮะที่อยู่ใน101ประวัติวิชาประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยนหรือไงเนี่ยบทนั้นเนี่ยมีเป็นทั้งคลิปวิดีโอไปสัมภาษณ์นะแล้วก็เป็นทั้งข้อเขียนนะบทนั้นในความเห็นผมดีมากๆผมไม่คิดว่านั่นเป็นคำตอบทั้งหมดผมไม่คิดว่านั่นคือทางออกสำหรับทุกกรณีทุกกรณีหมายว่าวิชาประวัติศาสตร์ทุกแขนงวิชาประวัติศาสตร์ทุกระดับชั้นปีอาจจะไม่ใช่ดีที่สุดอาจจะมีจินตนาการและการสร้างสรรค์อื่นๆที่ดีกว่าแต่ว่าอันนั้นล่ะเป็นมากกว่าเพียงข้อเสนอแนะเล็กๆน้อยๆที่ทำให้จุดประกายของที่ผมว่าเขาเล่าประสบการณ์และมีตัวแบบมีประเด็นหลายอย่างซึ่งนำไปขยายต่อให้เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยน่าจะได้ด้วยซ้ำไปแต่นี่พูดแบบคนที่ไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีทักษะในการสอนนักเรียนมัธยมนะซึ่งอันนี้เป็นความรู้เป็นทักษะที่จำเป็นที่คนสอนมหาลัยไม่ได้ว่าจะทำได้เนี่ยอันนี้เป็นคนละเรื่องกันเนี่ยแนะนำให้ไปอ่านไปดู101 เรื่องประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยนวิชาประวัติศาสตร์ต้องเปลี่ยนครูคนนั้นชื่อคุณภาคินผมจำนามสกุลไม่ได้ฮะค่ะเป็นช่วงโฆษณาเมื่อกี้โฆษณามติชนทีวีนะคะตอนนี้โฆษณาดีวันโอวันนะคะไปหาคลิปอ่านดูกันได้นะคะมีคำถามจากฟลอร์ไหมคะมีอีกไหมคะช่อจะเล่าให้ฟังนะคะอาจารย์ช่อเพิ่งกลับไปโรงเรียนสมัยช่อเนี่ยเรียนโรงเรียนเดิมตั้งแต่ป.1 ถึงม.6แล้วก็เป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมมากเป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนแบบวังอะนะคะแล้วก็คุณครูส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณครูแบบอายุ60แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อยู่ในสภาวะคอนเซอร์เวทีฟกลับไปล่าสุดรอบเมื่อสักไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาเองนะคะช่อพบว่าโรงเรียนเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะแล้วมีคุณครูใหม่ๆที่จบใหม่ๆอายุ20กว่า30เยอะแล้วคุณครูใหม่ๆเหล่านี้เนี่ยนำพาวัฒนธรรมใหม่ๆเข้าไปที่โรงเรียนการเรียนการสอนเข้าไปที่โรงเรียนเยอะมากแล้วคุณครูที่อายุมากก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะคอนเซอร์เวทีฟในลักษณะที่ว่าเคี่ยนตีเด็กหรือว่าไม่ฟังเด็กเหมือนกันทุกคนเนี่ยครูที่เปิดกว้างตั้งแต่สมัยช่อเรียนเนี่ยก็มีแล้วช่อคิดว่าเรื่องแบบนี้มันบางทีมันอยู่ที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเจเนอเรชันจริงๆเจเนอเรชันของครูสมัยใหม่ต่อให้หลักสูตรมันยังมีปัญหามากๆหนังสือเรียนยังมีปัญหามากๆแต่วิธีการสอนของคุณครูที่เขาจบไปใหม่ๆเนี่ยหลายๆคนก็มีวิธีที่ดีแล้วก็เปิดกว้างรับฟังเด็กมากขึ้นส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเขาเองก็เข้าใจมาก่อนว่าการที่โดนครูปิดกั้นมันเป็นยังไงนะคะเขาก็พยายามที่จะสอนเด็กในอีกแบบนึงที่เขาไม่ได้โดนสอนมานะก็อันนี้เป็นข้อสังเกตเล็กๆจากโรงเรียนของช่อเองนะคะว่าคุณครูรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็เปิดกว้างแล้วก็เคารพเด็กแล้วเขารู้ว่าเขาจะเป็นฟาซิลิเทเตอร์คือผู้อำนวยความสะดวกในห้องเรียนมากกว่าจะเป็นทิวเตอร์คือผู้สอนอันนี้เป็นสิ่งที่ช่อก็อยากเห็นว่าครูรุ่นใหม่ๆน่าจะนำพาความเปลี่ยนแปลงมาให้กับสังคมเรามากขึ้นนะคะก็พูดไปเรื่อยนะคะเพื่อรอคำถามจากทุกคนนะคะตอนนี้นั่งกันอย่างเคร่งเครียดมากมีใครอยากแชร์ไหมคะประสบการณ์ในการอ่านของเราก็ได้หรือว่าอ่านประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์อยู่เหนือการเมืองนะคะเล่มนี้ของอาจารย์ธงชัยแล้วติดใจบทไหนอยากจะถามมีผู้เขียนมานั่งให้เราซักถามถึงที่แล้วโดยไม่ต้องไปงานหนังสือที่ไกลมากนะคะตอนนี้มีไหมคะกำลังปรึกษาหารือกันอยู่ว่าจะถามเรื่องอะไรดีนะคะถ้ายังไม่มีช่อยังใช้สิทธิ์ในการเป็นผู้ถือไมค์หมายถึงมีผู้เป็นผู้มีอำนาจที่สุดในห้องนี้นะคะช่อจะถามเรื่องของตัวเองก่อนนะคะเผื่อคนอื่นจะนึกออกอันนี้ฟังมาตั้งแต่ตอนที่อาจารย์พูดเรื่องรูปแบบการอ่านว่าอ่านมากอ่านน้อยอ่านย่อมดีกว่าไม่อ่านนะคะแล้วก็การ
่านมากก็ใช่ว่าจะดีเสมอไปอยู่ที่เราอ่านอะไรใช่ไหมคะอยากให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์ช่อเนี่ยแปลกใจตัวเองมากเลยค่ะหนังสือที่ช่อมีมากที่สุดในห้องของช่อนะคะก็คือนิยายทมยันตีค่ะเติบโตมากับนิยายทมยันตีอ่านเกือบทุกเล่มเลยนะคะคุกกงคุกกรรมอะไรที่ส่งเสริมวัฒนธรรมเรฟเคาน์เตอร์ฉันก็อ่านมาหมดแล้วนะคะ เรื่องที่โรแมนติไซส์สงครามโลกครั้งที่สองทหารญี่ปุ่นใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องอะไรอีกล่ะชอบอ่านวรรณคดีไทยนะคะลิลิตพระลอต่างๆก็อ่านนะคะลิลิตตะเลงไพ่ยวนไพ่ก็อ่านมาหมดแล้วชอบอ่านวรรณกรรมโบราณมากเติบโตมากับหนังสือแบบนี้ค่ะรวมถึงชอบสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนมากด้วยนะคะอาจารย์ของคุณวินเลียววารินนะคะตอนนั้นชอบมากนะคะอยู่ป.4จำได้เลยเป็นตอนที่มันได้ซีไรส์นะคะเราก็ซื้อมาอ่านแล้วก็แบบโอ้โหเปรี้ยวมากเลยชอบมากเลยคนที่อ่านหนังสือแบบนี้เนี่ยนะคะเติบโตมากับนิยายโทมยันตีเนี่ยนะคะทำไมถึงเติบโตมาเป็นช่อได้คะอาจารย์หรือว่าฟ้าเดียวกันเพียงเล่มเดียวมันทำลายล้างโทมยันตี40เล่มได้คะอาจารย์เป็นไปได้ทั้งนั้นคือประสบการณ์การอ่านและการ engage เนี่ยมันไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวหมายถึงว่าไม่มีสูตรสำเร็จว่า engage แบบไหนและไม่มีสูตรสำเร็จว่าผลผลิตของมันจะเป็นยังไงนะเราพูดได้แต่เพียงนี้พยายามจะเป็นนักสังคมศาสตร์นะเราพูดได้แต่เพียงว่ามันมีสิทธิ์จะมีแนวโน้มทั่วๆไปเป็นแบบไหนแต่มีสิทธิ์เกิดกรณีที่ไม่เป็นไปตามแนวโน้มอย่างนั้นเนี่ยได้เสมอหมายความว่ามีสิทธิ์ว่าถ้าคุณจับนี่ผู้พยกตัวอย่างนะคุณจับคน100คนมาอ่านหนังสือธมยันตีนะฮะคุณจะพบว่าอาจจะ 80% นะฮะมีแนวโน้มไปในแบบนึงแต่ 20% ไม่มีแนวโน้มแบบนั้นเป็นไม่ได้สิทำไมยังไม่ได้แล้วเพิ่นคน 20% นั้นก็มาเป็นคุณช่อใช่ไหมคนอีก 80% เขาเงียบหายไปเราไม่รู้จักอะไรเงี้ยคือเอาเข้าจริงถ้าหา100คนกลับมาได้คุณก็จะเจอว่าแนวโน้มทั่วไปยังเป็นอย่างที่มันควรจะเป็นควรไม่ใช่ที่ควรอย่างที่ระบบหลักสูตรเราคาดหวังใช่ไหมผมก็เรียนหลักสูตรเดียวกับพวกคุณที่40กว่าปีก่อนหลักสูตรประวัติศาสตร์ไม่รู้เปลี่ยนไปหรือยังนะรู้แต่ว่าเสียงบ่นเมื่อกี้ก็สมัยผมก็บ่นพอกันนะแต่เนี้ยผมกับผลผลิตของมันกลายเป็นเราซึ่งมานั่งเขียนบทวิเคราะห์ชำแหละหลักสูตรประวัติศาสตร์ทั้งที่เราเรียนหลักสูตรเดียวกับที่คนอื่นเขาเรียนนั่นแหละนะฮะถ้าให้ผมอย่างที่ว่าเนี่ยผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่70-80%มันเกิดผลอย่างที่หลักสูตรต้องการอันนี้คนอีกนวนหนึ่งมันไม่ออกไม่เจริญรอดมาอย่างนั้นนะถามว่าทำไมถึงความเกิดความออกมาต่างกันเพราะถึงที่สุดมันการประสบการณ์การอ่านและการสร้างสรรค์ทางปัญญามันเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างหนังสือตัวนั้นกับคนแต่ละคนใช่ไหมฮะกับคนแต่ละคนหนังสือเราเนี่ยอาจจะเหมือนกันแต่คนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะและด้วยเหตุนี้อันนึงที่ผมเมื่อกี้ผมใส่ไว้แล้วแต่เมื่อกี้อ่านข้ามไปนะไม่ได้พูดถึงก็คือว่าเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยเอาว่ายกโมแล้วกันเข้าคือโมตัวเองแล้วกันหนังสือเล่มเหลืองที่คุณช่อยกเนี่ยโอ้บางคนอ่านแล้วตาสว่างไม่จำเป็นว่าคนอื่นอ่านต้องตาสว่างเหมือนกันใช่ไหมไม่จำเป็นเอาคนร้อยคนมาอ่านหนังสือเล่มนี้โดยสาระของมันควรจะทำให้เกิดความอึดอัดและโต้แย้งกับความรู้ที่มีอยู่เดิมเพราะฉะนั้น 80% จะรู้สึกว่ามันอึดอัดมันตาสว่างแต่ 20% อ่านแล้วโกรธอ่านแล้วกลับไปเชื่อมั่นอาจจะเป็นรอยัลลิสต์ฝังหัวอย่างเดิมก็เป็นไปได้ใช่ไหมฮะเพราะนอกจากตัวหนังสือแล้วเนี่ยมันขึ้นกับเราแต่ละคนนั้นเพราะฉะนั้นความเติบโตของคนอย่างที่เอาเป็นว่าสมมติเล่นๆคนคิดคล้ายกันบางคนเติบโตจากหนังสือ Xแล้วก็ชวนให้อีกคนหนึ่งไปอ่านหนังสือ X นะไปอ่านหนังสืออาจารย์ปิยบุตรเล่มเดียวกันบอกว่าดีมากคนที่สองอาจจะอ่านแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยทั้งที่หนังสือเล่มเดียวกันเพราะสิ่งที่เป็นปฏิสัมพันธ์เนี่ยแฟกเตอร์หนึ่ง X ก็คือหนังสือเล่มเดียวกัน Y คือตัวเราเนี่ย Y ต่างหากที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะแค่นี้แหละประสบการณ์การอ่านระดับปัจเจกชนก่อผลออกมาได้สารพัดขึ้นอยู่กับการ engage ที่อยู่ตัวเราสมองเราใจเรา engage กับมันให้กลายเป็นของเราแฟกเตอร์ร่วมที่คงที่คือหนังสือเล่มนั้นเหมือนกันที่คนอื่นอ่านแฟกเตอร์ต่างคือตัวเราผมถึงเน้นว่าพยายามเอาตัวเราเข้าไปแลกเข้าไป engage และผลมันจะเกิดกับเราอย่างที่เป็นตัวเรา
สำหรับช่อนะคะอ่านพระราชอำนาจของประมวลรุจนาเสรีเนี่ยตาสว่างมากกว่าอ่านประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์อยู่เหนือกันอ่านแล้วแบบว่าคุณพระนะคะแล้วก็ตาสว่างเลยนะคะเพราะแบบคุณพระเอี่ยงวะนะคะบอกว่าทั้งหมดนี้คืออะไรนะคะก็เนี่ยมันอยู่ที่เราตั้งคำถามใช่ไหมคะเหมือนกับช่อมานั่งคิดดูในขณะที่ช่ออ่านลิลิพระรอเนี่ยจริงๆลิลิพระรอเนี่ยเป็นตัวเปลี่ยนนะคะอาจารย์เพราะว่าพออ่านลิลิพระรอเสร็จมันคล้ายๆติ่งเกาหลีใช่ไหมพอเราเมนคนไหนปุ๊บเมนเรื่องอะไรปุ๊บเนี่ยเราจะตามขุดอ่านทุกอย่างเกี่ยวกับสิ่งนั้นพอเราชอบลิลิพระรอเราก็จะไปอ่านวรรณคดีวิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับลิลิพระรอทั้งหมดว่าใครเขาคิดยังไงนะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือใครคะจิตภูมิศักดิ์ค่ะก็ไปอ่านว่าจิตภูมิศักดิ์ว่าลิลิพระรอว่ายังไงนะคะหลังจากนั้นมาก็เลยยาวไปกับจิตภูมิศักดิ์นะคะแล้วก็เลยจิตภูมิศักดิ์นะคะก็อันนี้ก็เป็นส่วนนึงมันอยู่ที่เราตั้งคำถามแล้วก็อ่านแล้วมันไหลๆไปนะคะมีใครถามเชิญเลยค่ะ2คนนะคะเชิญข้างหน้าก่อนแล้วก็ค่อยเป็นข้างหลังนะคะเห็นไหมคะต้องถามวอร์มอัพกันหลายแสดงว่าเรายังอยู่ในวัฒนธรรมไทยๆอยู่นะคะเรื่องการถามตอบยังเป็นเรื่องยากอยู่นะคะเอาไมค์นี้ก่อนไหมคะจะได้เร็วไมค์อาจารย์สวัสดีครับข้างหลังก่อนค่ะสวัสดีครับคำถามมันอย่างนี้ครับอาจารย์ครับคือผมก็เรียนอยู่ในระบบศึกษาไทยการศึกษาไทยแต่สุดท้ายไปเรียนโทที่อเมริกาอะไรเงี้ยครับแล้วก็เห็นเพื่อนๆที่เรียนโทเนี่ยมันจะมีหนังสือที่แบบตอนเขาเรียน Bachelor Degree ของเขาอะไรเงี้ยครับเขาก็จะอ่านแบบเลวีเอตันของโทมัสฮอปอ่านแบบรีพับลิกของเพลโตอ่านแบบอะไรครับอาจารย์คอมมิวนิสต์มานิเฟสโตอะไรอย่างเงี้ยครับคือเหมือนว่าเด็กอเมริกันทุกคนเหมือนอ่านหมดเลยครับผมก็เลยอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีผลไหมกับการที่เด็กไทยที่อยู่ในระบบการศึกษาไทยที่อยู่ในปริญญาตรีเนี่ยมันไม่ได้อ่านหนังสือพวกนี้หรือว่าอาจจะอาจารย์อาจจะแค่สรุปแล้วก็ให้อ่านสรุปสั้นๆหรืออะไรเงี้ยครับก็คืออย่างจริงตัวผมเนี่ยเรียนกฎหมายครับอาจารย์ครับก็เลยอยากจะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีผลกับระบบความคิดของคนที่จบจากมหาลัยในประเทศต่างๆเนี่ยมันต่างกันไหมในการที่ว่าอินพุตมันต่างกันแล้วเอาท์พุตมันเลยต่างกันอะไรเงี้ยครับขอบคุณครับแล้วก็อ๋อจะถามอีกอย่างว่าผมพยายามมาอ่านหนังสือพวกนี้แล้วสุดท้ายก็ยังอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องครับแล้วก็ยากเหลือเกินอาจารย์มีคำแนะนำไหมครับขอบคุณครับคือต้องตอบว่ามันมีนะฮะแต่มันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของว่าอ่านหนังสือจะบอกว่าไงอ่ะคือวันนี้ที่ผมพยายามเน้นเรื่องที่ว่าอ่านด้วยสมองเราอ่านด้วยใจเราเนี่ยเพราะผมเชื่อว่าถ้าวันนี้จู่ๆเอาคุณโยนเอาเลวีสันคุณโยนเอาไอ้หนังสือที่คุณว่าเมื่อกี้ทั้งหลายมาคอมมิวนิสต์มานิเฟสโตมาให้เด็กไทยอ่านเนี่ยผมว่ามันก็ไม่เกิดผลอย่างเดียวกับเด็กฝรั่งที่มันอ่านสมมุติแปลเป็นภาษาไทยได้ดีแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่เกิดผลคนอ่านลิลิพระรออาจจะเกิดอย่างผลอย่างคุณชอบมากคนอ่านคอมมิวนิสต์มานิเฟสโตก็เป็นไปได้นะฮะคือหมายว่าการอินพุตที่คือหนังสือที่อ่านเกิดเอาท์พุตต่างกันไหมต้องขอบอกว่าใช่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยอยากให้คิดถึงว่าอินพุตเหล่านั้นมันโยงกับเรื่องอื่นอีกอะไรบ้างใช่ไหมแล้วเอาท์พุตเนี่ยมันเกี่ยวพันกับตัวเราที่เอาตัวเราเข้าไปแลกเนี่ยตัวเราที่ได้อ่านไอ้หนังสือที่คุณว่าเหล่านั้นนะฮะเล่มเดียวกับฝรั่งเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่างกันเพราะมันไปโยงปัญหาเราถูกเทรนถูกอบรมสั่งสอนมายังไงใช่ไหมฮะเพราะนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของหนังสือที่อ่านมีคุณภาพความลึกซึ้งต่างกันอันนั้นเรื่องนั้นด้วยแต่มันไม่ใช่สามารถตัดออกมาได้โดดๆมันพัวพันกับเรื่องอื่นๆด้วยเช่นสมมุติถ้ายังถูกสอนให้อ่านแบบอ่านยังผู้ง่ายการสอนให้รู้จักวิพากษ์วิจารณ์และอ่าน reading comprehension ต้อง reading comprehension ให้เป็นเนี่ยผมพอบอกได้นะมันอยู่ในเกรดอะไรของโรงเรียนฝรั่งเนี่ยมันควรอยู่ในระดับมัธยมถ้าหากเราทำให้เกิด reading comprehension ไม่ได้ไม่เป็นเราก็ไม่สามารถจะ critical reading ได้ critical reading ก็เป็นสกิลในระดับมัธยมนะแน่นอนมันมี critical ระดับต่างๆกันระดับ
ไม่ sophisticated เท่าไหร่ไปจน critical ระดับ sophisticated มากกว่านั้นนะ critical ระดับที่ไม่ต้อง sophisticated มากนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาสอนกันในระดับมัธยมเพราะนั้นเมื่อคุณโยนหนังสือที่ยากๆนะหนังสืออย่างที่คุณยกตัวอย่างมาเนี่ยสำหรับนักเรียนหลายคนเนี่ยมันกลายเป็นมันไม่ยากสำหรับเขานี่ไม่ใช่ทุกคนนะฝรั่งหลายคนเขาก็อ่านหนังสือแบบนั้นไม่ได้แล้วแต่คนแต่ว่าอย่างน้อยสุดโดย average เนี่ยเขาอ่านได้นะผมว่ามันไปโยงกับเรื่องอื่นนั้นถ้าคุณจะบอก input ยังไงมีผลต่อ output ออกมาก็เลยต่างกันอันนั้นก็ใช่เหมือนกันผมไม่อยากให้มองเรื่อง input ความหมายคือหนังสือ title เหล่านั้นนะอย่างแยกขาดจากปัจจัยอื่นในเรื่องการศึกษาวิธีการเรียนนะวิธีฝึกฝน reading comprehension basic critical reading ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ฟังรู้สึกมันหอคอยเหลือเกินอ่านอย่างวิพากษ์วิจารณ์หมายถึงอ่านแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีคำถามมีความเห็นแค่นั้นแหละหรือคำว่าวิจัยเงี้ยฟังแล้วดูเหมือนเป็นเรื่องโหต้องเป็นยังเองเด็กๆฝรั่งเขาสอนให้ทำรีเสิร์ชกันเป็นเรื่องปกติเพราะมันเป็นคำนามปกติไม่ได้เป็นคำที่วิเศษวิโสบนหอคอยเลยคือการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองจบไม่มีความหมายที่พิเศษพิสดารอะไรอย่างอื่นเลยนะเหล่านี้มันเกี่ยวพันกับการถูกเทรนแบบนั้นเมื่อมาเจอหนังสือแบบนึงเอาพูดมันถึงออกมาเป็นแบบนั้นไม่ได้ขึ้นกับชนิดของหนังสือในตัวมันเองเท่านั้นค่ะเชิญค่ะค่ะก็มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านนิดนึงอะค่ะพอดีว่าอยากได้แนวทางของอาจารย์เนื่องจากว่าเห็นว่าอาจารย์เป็นอาจารย์เกี่ยวกับด้านประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะก็คือตัวส่วนตัวค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านประวัติศาสตร์คือเป็นคนที่จำชื่อคนไม่ค่อยได้ค่ะแล้วก็ในประวัติศาสตร์มันจะมีเหมือนตัวบุคคลนะคะค่อนข้างเยอะอยากจะทราบแนวทางในการอ่านของอาจารย์ว่าปกติแล้วถ้าอ่านประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เหมือนจับใจความจากเรื่องของอะไรไล่จากปีพ.ศ.หรือว่าจากตัวของบุคคลหรือว่าจากเนื้อเรื่องแนวทางหรือมุมมองอะไรที่ทำให้เราแบบมีแนวทางที่จะเข้าใจประวัติศาสตร์ที่เราอ่านได้แบบชัดเจนหรือเรียงเป็นไทม์ไลน์มากขึ้นนะคะขอบคุณค่ะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งอาจจะมีผลจากเรื่องการสอนพื้นฐานทางประวัติศาสตร์แบบผิดๆที่ต้องไปเที่ยวจำพ.ศ.เนี่ยขออธิบายงี้ว่าสำหรับความรู้ประวัติศาสตร์เนี่ยข้อเท็จจริงพื้นฐานพ.ศ.ชื่อคนพวกนี้มีความสำคัญนะฮะแต่ไม่จำเป็นต้องไปบังคับให้นักเรียนท่องจำการสอนประวัติศาสตร์ที่ไหนแต่นี้ต้องขอบอกก่อนว่าผมกำลังจะพูดเรื่องการสอนประวัติศาสตร์ที่ดีมันมีลักษณะยังไงฮะผมต้องขอออกตัวก่อนว่าผมไม่มีความรู้พอไม่มีทักษะพอในแบบครูมัธยมว่าไอ้สิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อไปเนี่ยมันทำได้ในระดับมัธยมไหมผมเชื่อว่าได้ในขณะเดียวกันเนี่ยมันจะต้องมีรูปร่างหน้าตาทำยังไงเนี่ยผมไม่มีความเชื่อชาญขนาดนั้นก็คือว่าถ้าหากพ.ศ.ชื่อคนและแหล่งต่างที่จำยากทั้งหลายมันมีความสำคัญเนี่ยก็อย่าไปออกข้อสอบหรือบังคับให้เขาต้องจำเด็กออกข้อสอบหรือทำวิธีเรียนรู้ให้เขาสามารถเปิดหนังสือได้ตลอดเวลาใช่ไหมฮะถ้ามันจะมีขนาดนั้นเนี่ยไม่ต้องมากับให้จำให้ยอมให้ก็มีหนังสือให้เปิดหาได้ตลอดเวลาแล้วสอนเรื่องวิธีเปิดหาแทนที่สอนให้จำสอนเรื่องวิธีเปิดหาแล้ววิธีไล่ข้อมูลแล้วเล่เปลี่ยนปฏิปต่อข้อมูลใช่ไหมนั่นนี่สำหรับพูดกับแบบเด็กๆหน่อยนะอาจผมไม่รู้ชั้นอะไรล่ะต้องรู้จักวิธีค้นหาเวลาออกข้อสอบเวลาจะเรียนจะสอนเนี่ยไม่จำเป็นต้องให้เกิดการท่องจำให้เขาค้นหาให้เป็นแต่สุดท้ายแล้วถ้าคุณเรียนประวัติศาสตร์ถ้าคุณเกิดชอบเรื่องอะไรขึ้นมาคุณจะเจอว่าคุณจะจำได้เองหรือพูดให้ชัดพูดให้ถูกต้องกันนั้นคือมันจะเข้าหัวคุณเองโดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายามท่องจำไม่ต้องหลับตาแล้วก็ท่องให้ได้ว่าชื่อนั้นพ.ศ.นั้นเกิดอะไรไม่ต้องถ้าคุณสนใจเข้าใจรู้เรื่องนั้นชื่อมันจะค่อยๆแขวนในความสนใจในความเข้าใจคุณซีเควนซ์ของเหตุการณ์มันจะค่อยๆเข้าไปในหัวคุณ
ไปแขวนอยู่ในจุดต่างๆเรียงกันลำดับกันขึ้นมาแล้วอย่างที่บอกเทคนิคถ้าจะมีทิปมีเคล็ดมีเทคนิคก็คือว่าโน้ตเวลาพวกเราเนี่ยแม้กระทั่งการคุยวันนี้ขอโทษนะตำหนิกันตรงๆก็คือว่าไม่ค่อยถามเนี่ยคุณต้องถามคุณต้องสนทนาคุณต้องโน้ตวิธีเคล็ดเหล่านี้เป็นวิธีช่วยให้มันเราจำได้มากขึ้นโดยที่ไม่ต้องพยายามท่องจำมันทำให้เราแขวนชื่อแขวนเหตุการณ์แขวนพ.ศ.เนี่ยอะไรก่อนเลยหลังเนี่ยนะในสมองเราเนี่ยในความรับรู้เราเนี่ยง่ายขึ้นถามมานี่ผมกำลังบอกวิธีย้อนทางนะฮะแล้วการอ่านระหว่างการอ่านนี้นะฮะเวลาเรายังจำไม่ได้หรืออะไรเงี้ยนะเราจะพอจะมีภาพใหญ่ๆเพื่อไปแขวนยังไงเพื่อเอาจุดเล็บแขวนยังไงผมก็กลับไปที่เมื่อกี้ผมบอกคือเราต้องจับเข้าใจป่าเห็นป่าให้ได้เราถึงจะพอดูออกว่าต้นไม้มันอยู่ตรงไหนถ้าเราพยายามท่องให้เห็นว่าต้นไม้ชื่อนั้นอยู่ตรงไหนโดยที่ไม่มีป่าภาพรวมให้ช่วยเราจัดให้ช่วยให้เป็นพื้นที่ให้เราแขวนข้อมูลเหล่านั้นนะส่วนใหญ่การท่องจำเหล่านั้นจะไม่สำเร็จผมบอกเคล็ดนิดนึงสมัยผมเป็นนักเรียนอันนี้ประสบการณ์อันนี้พูดไปก็เป็นการโม้ผมเคยเป็นคนเรียนหนังสือเก่งนะเอาก็จริงผมสอบม.5เนี่ยผมเกือบตกผมได้50สมัยนั้นเป็นเปอร์เซ็นต์ผมผ่านมาได้50กว่าเปอร์เซ็นต์นะพูดง่ายผมเกือบสอบตกเพราะ2ปีหลังผมแทบไม่เรียนหนังสือเลยเลิกเลยนะแต่ผมเคยเป็นคนเรียนเก่งผมรู้วิธีคนเรียนเก่งที่เขาท่องหนังสือเป็นวิธีที่ไม่ต้องใช้ความอะไรผู้ใหญ่การที่คนเรียนรู้ขนาดนี้ไม่วิธีที่เด็กๆบอกกันซึ่งเรามองย้อนกลับไปจากนี้จากปัจจุบันมองย้อนกลับไปเนี่ยสมัยเด็กๆผมไม่มีภาษาที่จะพูดเรื่องมองเห็นป่าแล้วจึงเรารู้จักต้นไม้แต่สมัยเด็กๆเราใช้ภาษาอะไรผมลืมไปแล้วแต่สาระสำคัญก็เหมือนกันคือเข้าใจเรื่องนั้นแล้วเราจะจำรายละเอียดได้เข้าใจประเด็นใหญ่แล้วเราจะจำรายละเอียดได้อาศัยการหลับตาพยายามท่องอีกหน่อยก็จำได้สมัยนั้นก็ท่องเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าไม่มีภาพใหญ่เนี่ยไม่มีความเข้าใจที่กว้างเพื่อของเรื่องทั้งหมดเพื่อไปช่วยแขวนเนี่ยฮะมันแขวนยังไงมันก็จำไม่ได้แขวนยังไงก็ไม่รู้มันก็หลุดออกมามันหาที่แขวนไม่เจอนะการเข้าใจเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ดีที่สุดคืออ่านเพื่อให้เข้าใจเรื่องแล้วจึงจะจำรายละเอียดได้เวลาสอนเด็กๆก็คือไม่จำเป็นที่ต้องให้เขาที่จะต้องให้เขาท่องจำแต่พยายามสร้างความเข้าใจแล้วถ้าเขาพอจะจำรายละเอียดได้หรือพอจะนึกรายละเอียดออกแต่จำพ.ศ.หรือชื่อเป๊ะๆไม่ได้ให้หนังสือเขาให้เขารู้จักคนแม้กระทั่งคนที่อยู่กับงานประวัติศาสตร์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีคนเรามีความสามารถพวกนี้ต่างกันคนอย่างสมศักดิ์เนี่ยมีเขาฟอทอกราฟิกเมมโมรีมากกว่าผมเยอะผมไม่เป็นคนอย่างณัฐพลเนี่ยฟอทอกราฟิกเมมโมรีมากกว่าผมเยอะเขาถึงจับรายละเอียดได้เยอะคนอย่างผมเพราะไม่มีความสามารถเหล่านั้นเลยผมใช้วิธีเข้าใจภาพใหญ่แล้วหนังสือเนี่ยอยู่บนชั้นนี้คุณเห็นข้างหลังผมไหมฮะคุณสนใจเรื่องอะไรลืมเรื่องไหนคุณก็หยิบออกมาหาสิผมเป็นคนจำพ.ศ.ชัดๆ ชื่อคนนี้ไม่ค่อยได้ฮะจนวันนี้ผมก็จำไม่ค่อยได้ผมรู้แต่ว่าผมหาได้หาเป็นเสริมอาจารย์นิดนึงนะคะอาจารย์เนี่ยแนะนำในฐานะนักประวัติศาสตร์ชอบจะแนะนำในฐานะนักอนิยายนะคะเวลาที่เราเรียนประวัติศาสตร์แล้วเราจำไม่ได้คือบางทีมันไม่ใช่จำพ.ศ.เลยนะเราแค่แบบลำดับเรื่องมันซับซ้อนเหลือเกินหรือว่าตัวละครมันเยอะเหลือเกินฉันงงอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปหานิยายละครหนังก็ตามที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ช่วงนั้นนะคะคือถ้าเป็นของไทยมันอาจจะยากนิดนึงมันไม่ค่อยมีละครหรือหนังหรือนิยายดีๆเท่าไหร่แต่มีนะคะถ้าเป็นประวัติศาสตร์ยุโรปประวัติศาสตร์อังกฤษเยอะมากเลยหรือว่าพวกสงครามโลกหรือว่าอะไรที่เป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เนี่ยไปหานิยายหาหนังดูเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องไปแคร์นะคะว่าหนังหรือนิยายนั้นน่ะมันจะมั่วหรือไม่มั่วเพราะว่าเราอ่านเพื่อให้เราหรือว่าเราดูเพื่อให้เราอินแล้วพอเราอินปุ๊บเราจะเกิดการจับผิดเองค่ะว่าเอ้าอีหนังนี้มั่วอันนี้ไม่ใช่นี่หว่าอันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันต้องเป็นแบบนี้แล้ว
ต่อมจับผิดจะทำให้เราจำทุกอย่างได้ค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราต้องมุ่งมั่นมากที่จะจับผิดมันใช่ไหมคะว่าอีหนังนี้หรืออีนิยายนี้มั่วหรือไม่มั่วอย่างไรนะคะพอเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะจำได้แล้วหนังหรือนิยายมันจะทำให้เราเกิดภาพในสมองว่าเหตุการณ์นั้นตัวละครนั้นคนนั้นเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงแบบไหนมากกว่าเป็นตัวหนังสือแบนๆอยู่ในหนังสือประวัติศาสตร์นิยายเนี่ยต่อให้ไม่เป็นหนังสือเหมือนกันแต่ว่าตัวละครนิยายมันมีหน้าตาเนาะมันไม่เหมือนเวลาเราอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะตัวละครนิยายมันมีแอคชั่นมันมีฉากรักมันมีฉากโกรธมันมีฉากฆ่าโดนฆ่าตายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แนะนำว่าลองดูนะคะถ้าขี้เกียจอ่านหนังสือนิยายลองหาหนังก็ได้ซีรีส์ก็ได้นะคะลองไปดูแล้วก็พอเราอินกับมันเราจะมีภาพในหัวแล้วเราก็จะจำทุกอย่างได้ง่ายขึ้นมีช่วงโฆษณานิดนึงด้วยนะคะพอพูดถึงหนังสือประวัติศาสตร์เนี่ยอาจารย์คะเรามีหนังสือประวัติศาสตร์อยู่ในโครงการ Reading Revolution เราเยอะมากนะคะมีตั้งแต่คลาสสิกสุดๆก็คือประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัยของอาจารย์ผาสุกแล้วก็อาจารย์คริสนะคะเล่มนี้ก็ได้ข่าวว่างานหนังสือนี้อาจารย์คริสออกหนังสือใหม่อีกแล้วใช่มั้ยคะประวัติศาสตร์อยุธยานะคะแต่ว่าเรายังไม่มีเล่มนั้นเรามีประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัยเรามีอาณานิคมสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะการก่อรูปรัฐไทยสมัยใหม่เรามีอีกหลายๆเรื่องเลยคือเรามีหมวดหนังสือที่ให้ยืมเนี่ย4หมวดด้วยกันก็คือมีหมวดประวัติศาสตร์ไทยมีหมวดประวัติศาสตร์เปรียบเทียบหมวดกษัตริย์ศึกษาแล้วก็หมวดรัฐวิภาคก็คือการวิพากษ์วิจารณ์โครงสร้างต่างๆของรัฐตุลาการและอื่นๆเนี่ยนะคะซึ่งหมวดประวัติศาสตร์นี้มีหลายเล่มที่น่าสนใจแล้วเราก็มีหมวดฟิกชันด้วย1984นะคะหรือว่าร้อยปีแห่งความโดดเดี่ยวของมาเกสอะไรแบบนี้นะคะก็มีเหมือนกันหนังสือเหล่านี้เนี่ยเราเน้นประวัติศาสตร์เป็นพิเศษเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกเรามองประวัติศาสตร์เราอย่ามองมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตใช่ไหมเรามองเพื่อเข้าใจว่าเราเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ยังไงแล้วเราจะไปต่อยังไงเพื่อไม่ให้ซ้ำประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเดิมนะคะใครที่สนใจหนังสือประวัติศาสตร์และอยากได้เล่มดีๆอ่านก็บอกเลยว่าโครงการนี้คัดมาให้แล้วมันจะอ่านยากไหมช่อเชื่อว่าในฐานะคนอ่านหนังสือนะไม่มีเล่มไหนหรอกที่ยากเกินไปที่เราจะอ่านนะคะอยู่ที่ว่าเรามีอารมณ์พอที่จะอ่านมันไหมเรามีความตั้งใจพอที่จะอ่านมันไหมอ่านรอบแรกกับรอบที่2ก็จะไม่เหมือนกันถ้าใครอ่านหนังสือจะรู้เรื่องนี้นะคะอ่านรอบนึงผ่านไป2ปีไปอ่านอีกรอบนึงหนังสือเล่มนั้นจะกลายเป็นหนังสือเล่มใหม่นะคะแล้วก็จะเปลี่ยนไปเพราะว่าความคิดมุมมองเรามันเติบโตขึ้นหรือว่าเปลี่ยนไปนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะมีหนังสือประวัติศาสตร์อีกหลายเล่มเดี๋ยวไปดูได้เล่มนายทุนขุนศึกศักดินาเนี่ยจริงๆจะว่าอยู่กษัตริย์ศึกษาหรือว่าอยู่ประวัติศาสตร์ก็ได้2อันเลยนะคะแต่ว่าก็เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ยุคที่น่าสนใจมากยุค2490ยุคจอมพลป.ปรีดีเผ่าสฤทธิ์ประมาณนี้นะคะมีคำถามอีกไหมคะอาจจะได้แค่อีกสัก1 2 3พอถึงช่วงสุดท้ายเลยก็เลยมีคนถามเยอะนะคะเชิญเลยค่ะเห็น3มือนะคะแล้วแต่มีฝั่งนู้นด้วยเชิญเลยค่ะไล่จากฝั่งนู้นมาก่อนคือเป็นประเด็นที่ต่อจากคุณช่อกับคุณคริสหรือเปล่าคะที่คุยกับอาจารย์แล้วเหมือนอาจารย์พูดประมาณว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอินพุตเนาะคือเราสามารถอ่านหนังสือเล่มนึงแล้วเราก็เป็นคนอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยประเด็นนั้นนะคะที่สนใจก็คือว่าถ้าอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าไม่ว่าเราจะอ่านอะไรก็ตามเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าเราจะ engage กับมันอย่างไรใช่มั้ยตั้งคำถามกับมันอย่างไรแล้วมันก็จะแล้วก็คือหมายความว่าสมมุติว่าเรามีเพื่อนที่เห็นต่างจากเราอ่ะเราเอาหนังสือเล่มนั้นไปให้เขาอ่ะเขาก็อาจจะไม่ได้คิดเหมือนเราอยู่ดีดังนั้นคำถามก็คือว่าอย่างนั้นอย่าว่าแต่อ่านเพื่อเปลี่ยนโลกเลยอ่านเพื่อเปลี่ยนคนอ่ะก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ถูกไหมมันขึ้นอยู่กับจริตของคนแต่ละคนถูกไหมคะคุณก็ต้องมีความหวังมีความเชื่อว่าการเอนเกจของเขาคือเมื่อกี้ที่พูดเนี่ยผมพูดในระดับที่ว่าถ้าคุณหวังถึงขนาดว่าอ่านเล่มนี้เกิดการเปลี่ยนแน่อันนั้นมากไปคุณหวังมากไปนะแต่ว่าอ่านเล่มนี้มีความเป็นไปได้ที่เขาจะเปลี่ยนอันนี้ผมไม่เห็นผิดใช่ไหมฮะแต่ผลมันจะออกมาตามที่เราคาดหรือเปล่าคาดหวังหรือเปล่าอันนั้นไม่การันตีนะเข้าใจไหมว่าหนังสือเล่มนี้เนื้อหาทำนองนี้อ่านสนุกอ่านน่าเบื่อแบบนี้เมื่อคนร้อยคนมาอ่านเราเห็นเจนแนวโน้มทั่วไปว่า 80% มันจะเกิดแบบนี้เราก็เลยเอาไปให้เพื่อนเราอ่านคาดหวังว่าเพื่อนเราน่าจะอยู่ในแนวโน้ม 80% แบบนั้นเหมือนกันใช่ไหมฮะแต่เอาเข้าจริงอาจจะไม่การันตีนะหรือว่าเราสุดท้ายเรามักจะใช้ประสบการณ์เราเองว่าเราอ่านเล่มนี้ทำให้เราตาสว่างนั่นเพื่อเราอ่านต้องตาสว่างอันนี้หากเราที่ไม่แน่เพราะประสบการณ์ของเรามันไม่ใช่ 80% เราไม่ได้ประมวลเราไม่ได้รู้มาจาก
ไม่ได้รู้มาจากว่าคนอื่นอ่านแล้วทำนองเดียวกันไหมแต่ถ้าเรามีความรู้นะว่าคนอื่นอ่านแล้วก็เกิดผลทำนองเดียวกันเนี่ยเราก็น่าจะประเมินไว้ว่าคาดหวังว่าเป็นไปได้ว่าเขาอ่านจะเกิดผลทำนองเดียวกันแต่แค่คาดหวังแค่นั้นหมายถึงว่าเราการันตีผลว่ามันจะเกิดผลอย่างนั้นไหมเนี่ยคงไม่ได้แต่แน่นอนถ้าอ่านสิ่งที่ประสบการณ์ส่วนตัวเราส่งให้เพื่อนเพราะหวังว่าเพื่อนจะเกิดผลอย่างเดียวกันอันนี้ยิ่งความเป็นไปได้ยิ่งไม่การันตีใหญ่เลยเพราะว่าฐานข้อมูลเพื่อบอกแนวโน้มว่าคนอ่านอันนั้นเกิดผลอะไรเนี่ยมันมีแค่หนึ่งก็คือมีตัวเราแค่นั้นใช่ไหมฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามประสบการณ์มนุษย์โดยปกติก็เป็นอย่างนั้นแหละคุณก็อย่าไปปฏิเสธถึงขนาดนั้นว่าการเลือกหนังสือที่เราคิดว่าอ่านแล้วดีจะไปให้เพื่อนเนี่ยนะก็คาดหวังไปเถอะว่าเพื่อนเนี่ยน่าจะได้เปลี่ยนแปลงด้วยแต่ขณะเดียวกันอย่าคาดหวังมากนักอย่าโมโหโกรธาถ้าหากเขาไม่เปลี่ยนตามที่เราคิดเพราะคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเชิญเลยค่ะคำถามต่อไปข้างหลังค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์มีคำถามก็ต่อเนื่องจากเมื่อกี้นะคะจากที่อาจารย์เรียนว่าประวัติศาสตร์หลักเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่สามารถที่จะสร้างหรือว่างอกเงยไปจนเป็นลัทธิหรือว่าเป็นสถาบันอื่นๆนะคะเช่นลัทธิช่างลัทธิชาตินิยมหรืออะไรแบบนี้ค่ะดังนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีประวัติศาสตร์ทางเลือกหรือแม้กระทั่งคำถามของผู้ร่วมฟังท่านเมื่อกี้นะที่ว่ามันเกี่ยวกับเรื่อง input ไม่เท่ากัน output เลยไม่เท่ากันหรือเปล่าดิฉันเลยพยายามจะคิดว่ามันมีตัวแปรอื่นไหมจากประสบการณ์นะคะอยากจะทราบว่าค่านิยมอย่างเช่นความกตัญญูรู้คุณคนหรือว่าบุญคุณหรืออะไรพวกนี้เป็นสิ่งที่เราถูกสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กๆนะคะอยากจะทราบว่าค่านิยมเหล่านี้มันเป็นตัวแปรหรือว่ามันเป็นอีกหนึ่งตัวหรือเปล่าที่มันจะมาขัดขวางหรือว่าสามารถที่จะทำให้ไม่สามารถจะไปบรรลุถึงเป้าหมายหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ทั้งๆที่เราก็มีประวัติศาสตร์ทางเลือกแล้วเรามีอินพุตที่มากขึ้นด้วยและคำถามที่สองก็คือว่าค่านิยมเหล่านี้ค่ะมันเป็นหนึ่งในกอไก่ขอไข่หรือว่าเป็น ABC ในระบบอำนาจนิยมหรือเปล่าทั้งที่บางอันที่ฉันมองว่ามันก็ไม่ใช่ค่านิยมที่ไม่ดีคือแต่ว่าเราก็ถูกสั่งสอนมาอย่างนี้เพราะว่าจากที่เห็นมาหลายๆอย่างเนี่ยค่ะก็คือว่ามันถูกนำมาใช้เป็นอาวุธที่เอาไว้ลดทอนหรือไม่ก็ลดความชอบธรรมของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณเป็นคนชังชาติหรือว่าคุณเป็นคนที่อกตัญญูไม่รู้คุณชาติคุณไม่รักชาติหรืออะไรแบบนี้ค่ะอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องค่านิยมตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะมันเกี่ยวแน่ฮะเกี่ยวแน่มันเกี่ยวพันโยงกันยุบยับเลยเนี่ยนี่แน่นอนนะแต่ถ้าบอกว่าเพราะฉะนั้นจึงเป็นตัวขัดขวางไม่ให้คนเปลี่ยนแปลงความคิดผมต้องขอตอบว่าคือส่วนหนึ่งของการตอบคำถามคุณเนี่ยตอบยากหรืออาจจะตอบไม่ได้เนี่ยก็เพราะเราคุยกันในระดับนามธรรมนะการคุยกันในระดับนามธรรมเนี่ยมันหรือใช้ทำให้เป็นรูปธรรมด้วยการยกตัวอย่างเนี่ยมันบอกคำตอบไม่ค่อยได้นะเพราะมันเป็นถ้าพูดภาษาวิทยาศาสตร์หน่อยคือมันเป็น variable ที่มันไม่ชัดเจนเลยนะเป็น variable ที่มันไม่มี constant ไม่มีค่าคงที่ที่ให้เราจับอะไรได้เลยเราคุยลอยๆนะก็กลับไปที่เดิมนะว่ามันเกี่ยวพันกันแน่แต่ในขณะที่คุณคิดว่ามันเป็นตัวขัดขวางมันทำให้คนไม่ยอมเปลี่ยนทั้งที่เรามีประวัติศาสตร์ทางเลือกมากมายบางครั้งก็เป็นอย่างนั้นนะอย่างที่บอกเนี่ยพอทำให้เราไม่คอนวินส์คือต้องให้ประวัติศาสตร์อ่านทางเลือกอ่านแล้วไม่คอนวินส์ก็เพราะเราคนเรามักจะนิสัยย้อนกลับไปถึงประเด็นอื่นที่เกี่ยวพันกันที่โยงถึงกันเนี่ยแล้วก็พบว่าสิ่งที่เราเคยเชื่ออยู่เนี่ยมันปลอดภัยกว่านะมันชโลมจิตใจได้ไม่ให้ว้าวุ่นเนี่ยได้ง่ายกว่านะฮะก็เลยพยายามคือไปอันเลยไม่สำเร็จพูดงี้แล้วกันแต่ในด้านกลับกันคนเราหลายครั้งเปลี่ยนความคิดเนี่ยเพราะมันถึงจุดที่มันกระทบหนักๆเข้าเนี่ยนะเมื่อวันมัน question บางอย่างเนี่ยอย่างอื่นที่เกี่ยวโยงกันเนี่ยพังลงต่อเนื่องกันเป็นแถบๆใช่ไหมฮะแต่ว่าเนื่องจากเราคุยกันลอยๆ
เราไม่สามารถพูดได้ในเฉพาะเคสกรณี1คนหรือพูดกรณีที่มันเป็นคอลเลกทีฟคือเป็นแนวโน้มทางสังคมว่าในกรณีบางอย่างนี้อันนี้เนี่ยพูดไปก็ไม่สำเร็จเพราะจะมีค่านิยมอื่นมาเป็นตัวขวางหรือในกรณีนี้เนี่ยพูดไปเนี่ยรับรองเลยค่านิยมอื่นเนี่ยจะพังตามนะฮะเอาใหม่นะสิ่งที่เกิดขึ้นได้แบบที่1ก็คือประวัติศาสตร์ทั้งเลือกอ่านให้ตายก็ไม่สำเร็จเพราะค่านิยมอื่นมันเป็นตัวขวางอย่างที่2คือประวัติศาสตร์ทั้งลูกเนี่ยจะเป็นทริกเกอร์จะเป็นการลั่นไกให้อื่นเนี่ยถูกทลายไปด้วยนะมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้ง2 อย่างถ้าพูดแบบตรรกะลอยๆนะฮะนะแต่แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นอันไหนเนี่ยมันขึ้นกับหลายปัจจัยเช่นขึ้นกับว่าเรากำลังพูดถึงอะไรนะหลักที่สำคัญกว่าคือพูดถึงขึ้นกับว่าเงื่อนไขอื่นที่ประกอบอันนี้ไม่รู้จะพูดมากกว่านี้ได้ไงแล้วเช่นสุดท้ายเรามักจะไปพูดลอยๆแต่มันถูกนะเงื่อนไขการเมืองเศรษฐกิจสังคมแล้วการพูดลอยนี่ไม่ใช่มีประโยชน์ให้กันเราพูดไม่ได้มากกว่านั้นในการตอบคำถามแบบนี้เพราะมันเราพูดกันเป็นนามธรรมแค่นั้นปัจจัยอื่นๆเนี่ยผมก็เลยบอกว่ามันมีส่วนมาทำให้เราคิดต่อประวัติศาสตร์บางครั้งนะฮะบางครั้งเนี่ยอ่านให้ตายไม่เกิดผลแต่เมื่อวันบริบทหรือเงื่อนไขบางอย่างเปลี่ยนไปเนี่ยมันช่วยให้เราเข้าใจอันนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปได้เยอะรับอย่างอื่นพังตามมาเป็นแถบเกิดการอันเลินเป็นแถบๆยกตัวอย่างง่ายๆอันนี้อย่างคุณอาจจะเคยได้ยิน14ตุลาทำให้คนเปลี่ยนความคิดอย่างมากทั้งที่เรื่องที่เราพูดให้มันเปลี่ยนบางครั้งพูดกันมาตั้งนานแล้วมันไม่ใช่เพิ่งพูดหรืออย่างอาจารย์ปิยบุตรพูดตอนต้นหนังสือเกิดได้หลายครั้งใช่ไหมฮะทำไมอ่านครั้งหรือตัวเราเองเนี่ยบุคคลบางทีเราอ่านครั้งแรกครั้งที่สองเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันไม่ใช่เพราะตัวหนังสืออย่างเดียวแต่เพราะตัวเราเปลี่ยนไปแต่ตัวเราและความเข้าใจหนังสือเปลี่ยนไปเพราะสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเราหรือสิ่งที่มาประกอบโยงกับหนังสือเล่มนั้นโยงกับความเป็นตัวเราในขณะต่างๆกับมันเปลี่ยนไปทุกวันนี้เนี่ยถ้าพูดเรื่องกษัตริย์นะฮะว่าควรปฏิรูปยังไงมีปัญหายังไงสมมติยังไม่พูดเรื่องพับบิกไปไฮปาร์คไปปราศรัยนะพูดกับเพื่อนนะผมเชื่อว่าพูดได้มากขึ้นเพราะบรรยากาศมันเปลี่ยนไปแล้วอาจจะไม่ใช่กับทุกคนแต่กับหลายคนเราว่าดู average โดยทั่วไปเนี่ยเพื่อนเอาว่ามนุษย์ปกติเป็นคนที่ไม่ได้ใจแคบนักไม่ได้ใจกว้างนักนะบรรยากาศขณะนี้ทำให้เราพอพูดได้มากขึ้นบรรยากาศก่อนนั้นเราพูดไม่ได้นะทั้งที่เราพูดคำเดียวกันภาษาเดียวกันนะมันมีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้องอย่างที่คุณว่าแต่ปัจจัยที่โยงเกี่ยวข้องกันเนี้ยมันไม่จำเป็นเสมอไปที่มันต้องเป็นตัวถ่วงรั้งบางครั้งมันไม่ใช่บางครั้งมันเป็นตัวที่มีสิทธิ์พังตามก็ได้งั้นก็เวลาเราคิดแบบนักกิจกรรมก็คือหรือนักแอคทิวิสต์นักสู้ก็คือว่าเพียรพยายามทำต่อไปในกรณีนี้ผมไม่ใช่อย่างนั้นแล้วแต่ถ้าจะว่าไปก็เป็นในทางปัญญาเพียรพยายามเขียนต่อไปเถียงต่อไปทะเลาะต่อไปนะเรื่องที่เราพูดซ้ำๆเดิมๆหนังสือที่เราพิมพ์มาตั้ง7ปีแล้วคนก็ไม่เคยอ่านปัจจุบันคนอ่านมากขึ้นอย่างเงี้ยมันเพราะเงื่อนไขทำให้คนหันกลับมาอ่านมันไม่เกิดผลต่างกันนะและแถมในกรณีอย่างถ้ายกตัวอย่างกรณีเล่มเหลืองที่ชอบคุณชอบพูดถึงตอนต้นถ้านะอันนี้ผมไม่อยากสรุปว่ามันเป็นเกิดขึ้นจริงถ้าหากคนอ่านมากขึ้นจริงและอ่านแล้วมีผลต่อเขาจริงเนี่ยถามว่าทำไม7ปีก่อนตอนมันออกมาไม่อ่านแล้วไม่เกิดผลล่ะทำไมเพิ่งมาเกิดตอนนี้ทำไมดูเหมือนมันเกิดกับเยาวชนรุ่นเด็กๆมากเพราะเขาอยู่ในบรรยากาศที่เขาต้องการไขว่คว้าหาอะไรใหม่ๆเหมือนกับการที่เอียงไปทางซ้ายสมัยผมเนี่ยเกิดขึ้นกับคนรุ่นเด็กๆมากกว่าผู้ใหญ่เพราะอะไรเพราะเราซัดเดลี่เกิดการเปลี่ยนแปลงรู้สึกโอ้ยที่เราเคยเชื่อมาเชื่อไม่ได้แล้วเว้ยเราเปิดประตูสมองตัวเองตลอดอย่างกว้างขวางเลยเพื่อรับสิ่งใหม่ๆรับมากไปจนไต่ตรองไม่ทันด้วยซ้ำไปเราก็เลยคว้าอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเคยห้ามแล้วก็เดินตามสิ่งนั้นไปเพราะเห็นว่ามันคงต้องมีอะไรดีมีอะไรที่เด็ดๆนะถึงได้ถูกห้ามด้วยความเข้าใจอาจจะง่ายๆด้วยซ้ำไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นหนังสือซึ่งพิมพ์เมื่อ7ปีก่อนเล่มหนึ่งมันพิมพ์มา7ปีแล้วถึงวันนี้มันกลับมีผลอีกอย่างหนึ่งเพราะบรรยากาศเพราะคนที่ไปคว้ามันออกมาอ่านเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในเงื่อนไขของปัจเจกแต่ละคนเนี่ย
ไม่เหมือนกับผู้ใหญ่ไม่เหมือนกับในบรรยากาศที่ในเงื่อนไขทางการเมืองภายนอกที่มันต่างไปจากเดิมงั้นอย่างที่ว่าโดยสรุปก็คือเวลาคิดถึงตัวแปรอื่นเนี่ยคิดนะอย่าเลิกคิดแต่อย่าไปคิดว่ามันเป็นตัวถ่วงร่างเสมอไปเมื่อถึงจังหวะหนึ่งหรือการเพียรพยายามทำให้เขาคิดให้เขาอ่านมันอาจจะมีผลในการเปลี่ยนและทำให้เขาพ่วงมาสงสัยแล้วก็อันเลินค่านิยมต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ได้เสริมอาจารย์นิดเดียวนะคะสั้นๆเพราะเดี๋ยวมีคำถามรออยู่สำหรับคำถามของคุณที่ถามเมื่อสักครู่นี้ว่าเอ๊ะบางอย่างมันก็ไม่ใช่คุณค่าที่เราควรจะต้องไปทำลายมันหรือเปล่ามันก็ดีนี่ใช่ไหมคะชอบคิดว่าเราเวลาเราพูดถึงการต่อสู้ทางวัฒนธรรมเราไม่ได้พูดถึงการทำลายล้างวัฒนธรรมเก่าเพื่อให้วัฒนธรรมใหม่เกิดนะคะเราไม่ได้ฆ่าเราไม่ได้คิวมันแต่เรารีคอนสตรักเราให้ความหมายมันใหม่อันนี้ความเห็นของช่อนะเช่นอะไรง่ายที่สุดบอกว่ารักชาติเนี่ยมันกลายเป็นวาทกรรมที่ถูกมาทำลายกลายเป็นวาทกรรมอประชาธิปไตยทำลายประชาธิปไตยเราสู้กับมันโดยการบอกว่ารักชาตินี่เป็นสิ่งที่เลวเหรอไม่ใช่ค่ะเราให้ความหมายมันใหม่ว่ารักชาติคืออะไรรักแบบไหนถึงจะเรียกว่ารักชาติพฤติกรรมแบบไหนกันแน่ถึงจะเรียกว่ารักชาติชาติคืออะไรชาติคือประชาชนใช่ไหมเราไม่ได้บอกว่าจงอย่ารักชาติถ้ารักชาติมันกลายเป็นวัฒกรรมเลวร้ายไปแล้ววัฒกรรมฝ่ายขวาไม่ใช่เหมือนกับทำไมเพลงความฝันนั้นสูงสุดกลายมาเป็นเพลงที่ถูกเปิดในการชุมนุมวันที่19กันยาใช่ไหมคะมันคือการให้ความหมายใหม่การรีคอนสตรักความจงรักภักดีไม่ดีหรอดีจงรักภักดีแบบไหนล่ะเป็นความจงรักภักดีแบบประชาธิปไตยที่พระมหากษัตริย์อยู่เหนือการเมืองและใต้รัฐธรรมนูญเราให้ความหมายมันใหม่ไม่ใช่บอกว่างั้นเราไม่จงรักภักดีเพราะว่าจงรักภักดีเป็นวัฒกรรมฝ่ายขวาไม่การต่อสู้ที่ชนะไม่ใช่เราทำลายมันแต่คือการให้ความหมายมันใหม่เป็นความหมายที่เอื้อกับคุณค่าของเราก็คือประชาธิปไตยที่กษัตริย์อยู่เหนือการเมืองและใต้รัฐธรรมนูญนะคะคำถามต่อไปเลยค่ะเชิญค่ะมีไหมคะเมื่อกี้เหมือนยก3คนเชิญเลยค่ะตรงกลางอาจจะได้เป็นได้ท่านนี้แล้วก็น่าจะอีกสักหนึ่งท่านเป็นสุดท้ายแล้วเพราะว่าเราเกินเวลามาเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะนอนดึกเกินไปนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์อันนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับการอ่านนะคะคือถ้าเราแบบไม่เข้าใจงานเขียนนะคะแต่เรามีความสุขที่จะอ่านงานเขียนนั้นอย่างเช่นหนูอ่านงานเขียนของอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะแต่รู้สึกว่าไม่เข้าใจเพราะว่าเรามีความรู้ในเรื่องนั้นน้อยค่ะแต่หนูมีความสุขกับการอ่านของอาจารย์อ่านภาษาของอาจารย์คืออยากจะทราบอะค่ะว่าอย่างนี้เราควรจะอ่านงานนั้นอีกครั้งหนึ่งทันทีหรือว่าเราควรจะไปอ่านงานเขียนอย่างอื่นซึ่งมีในลักษณะเดียวกันอันไหนจะมีความเหมาะสมดีกว่ากันคะแล้วแต่คุณฮะคือคำถามที่ตอบไม่ได้จริงตอบไม่ได้จริงเพราะว่าไม่ว่าคุณตัดสินใจยังไงนะฮะไม่ว่าคุณตัดสินใจยังไงมันก็อยู่ที่ทำให้ความมันเติบโตสมองของคุณแค่นั้นแหละคือคุณตัดสินใจว่าทรมานคือมีความสุขที่จะอ่านนะแต่ไม่ใช่ทรมานถ้าคุณพ่อคุณบอกแล้วว่ามีความสุขที่อ่านก็บอกถ้าคนอ่านแล้วไม่มีความสุขทรมานเนี่ยก็ไม่ต้องอ่านไปอ่านอย่างอื่นดีกว่านะถ้าคุณมีความสุขที่จะอ่านแต่คุณขอบอกว่าขอเวลาพักเหนื่อยสักแป๊บหนึ่งนะก็ได้คุณบอกว่าขอลุยต่ออีกครั้งที่สองก็ได้เหมือนกันนะบอกมันไม่มีทางมีสูตรนะถ้าจะโดยทั่วไปที่ผมจะทำเวลาผมอ่านหนังสือเวลาอ่านหนังสือบางอย่างไม่เข้าใจนะแต่นี้มันจะเกิดผมในกรณีอ่านภาษาอังกฤษนะอันนี้ไม่ทราบเป็นตัวอย่างที่มันเทียบกันได้ไหมเดี๋ยวว่าต้องยกนี้เพราะว่าผมอ่านหนังสือภาษาไทยเนี่ยถ้าหนังสือมันพอเข้าใจได้ผมไม่คิดมีปัญหาผมก็อ่านได้และอ่านค่อนข้างเร็วด้วยแต่ว่าเมื่อหนังสือว่าบางอันที่ผมอ่านแล้วไม่เข้าใจหรือผมไม่ชอบเนี่ยผมมักจะทิ้งผมไม่อ่านเฉยเลยนะผมไม่สนใจอ่านอีกครั้งด้วยซ้ำไปนะแล้วก็ผ่านไปแต่ในกรณีสื่อภาษาอังกฤษเนี่ยผมรู้ว่าปัญหามันเกิดจากกำแพงภาษาไม่ใช่ว่าทุกวันนี้ผมสอนหนังสือได้ไม่ได้แปลว่าภาษาอังกฤษผมดีขนาดผมจะชอบหรือพูดหรืออ่านได้ไปได้ทุกด้านไม่นะผมก็ยังมีปัญหาผมจะมักจะมีทางออกด้วยการไปหาหรืออ่านค้นคว้าหาบทวิจารณ์หนังสือ
บทสรุปที่มีคนสรุปไว้ให้ความเห็นที่คนมีต่อหนังสือเล่มนั้นมาช่วยเป็นไกด์หมายถึงเช่นผมอ่านแล้วผมไม่เห็นเข้าใจป่ามองไม่เห็นป่าในหนังสือเล่มนี้ภาพรวมคืออะไรอ่านแล้วงงอย่าลืมว่าผมบอกเมื่อกี้นี่เองว่าการให้อ่าน reading comprehension เข้าใจประเด็นให้ภาพรวมมันจะช่วยไปเยอะเนี่ยเราต้องการอ่านตรงนั้นให้ได้ไม่งั้นมันไม่รู้เรื่องเลยนะไปพยายามหาคอมเมนต์ต่างๆที่คนเขียนไว้นะมาช่วยเราถ้ายังไม่มีคนเขียนไว้ก็ไปหาเล่มก่อนสินะฮะรอให้คนเขียนช่วยเราหน่อยแล้วก็จะกลับมาอ่านหนังสือเล่มนั้นเนี่ยได้ง่ายขึ้นข้อแนะนำอันนี้เนี่ยมันตรงข้ามกับหลายคนที่บอกจะเข้าใจฟูโกต้องอ่านฟูโกจะเข้าใจเดอริด้าต้องอ่านเดอริด้าผมสารภาพนะครับผมเป็นคนหนึ่งซึ่งไม่มีความสามารถขนาดนั้นผมอ่านงานเขียนภาษาอังกฤษหลายอย่างในฟิลหรือในแง่ในสไตล์ที่มันต่างไปจากที่ผมถนัดเนี่ยผมอ่านไม่รู้เรื่องผมเลยใช้วิธีว่าตราบใดที่ผมไม่ไปเที่ยวโมนะผมรู้จักฟูโกดีกว่าอีกหลายคนเนี่ยผมไม่เห็นเดือดร้อนในการที่ผมจะไปอ่านรีวิวอ่านคนที่วิจารณ์อ่านคนที่สรุปฟูโกก่อนแต่ในเงื่อนไขว่าเอาที่เขาเขียนเหล่านั้นมาเพื่อช่วยเราในการอ่านไม่ได้มีไว้ให้เราเชื่อว่าเขาสรุปถูกนะคือไว้หูข้างหนึ่งเราฟังหูข้างเราไว้หูข้างว่าไม่จำเป็นที่เราจะต้องเชื่อว่าเขาสรุปถูกแต่มันจะช่วยเราในการอ่านไอ้เล่มที่ยากๆให้มันง่ายขึ้นแล้วถ้าเราพอเข้าใจนะพอเข้าใจและอ่านอย่างเอ็นเกจที่ผมบอก by product อย่างนึงคือเราจะพอจับได้เองว่าคนสรุปที่เคยสรุปไปให้เราที่ช่วยนำทางเรามาเนี่ยสรุปถูกสรุปผิดหรือสรุปเน้นถูกจุดหรือเปล่าบางครั้งอาจจะเป็นเช่นนั้นด้วยซ้ำเลยสุดท้ายแล้วค่ะเชิญเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อันนี้อาจจะไม่ได้เป็นคำถามอะไรเงี้ยนะคะแต่เหมือนอยากได้เหมือนกับแนวทางหรือว่าข้อแนะนำอะค่ะของอาจารย์ที่ในความที่เราจะสามารถอดทนอดกั้นในการอยู่กับสังคมไทยในปัจจุบันนะตอนนี้ค่ะเหมือนกับที่อาจารย์อยู่มาก็นานกว่าหนูแต่ในขณะที่หนูก็คือแบบเหมือนเพิ่งมาสนใจด้านนี้แบบภายในไม่กี่ปีแต่ในจิตใจของหนูมันเหมือนจะระเบิดอยู่แล้วค่ะแบบมันอยากได้ว่าทำยังไงดีให้มันอดทนอดกั้นเพื่อไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อ่ะค่ะอยู่อย่างมีความสุขก็เช่นเดียวกันนะผมคงบอกไม่ได้นะเพราะว่าคนที่บอกคุณได้น่าจะดีกับผมคือเพื่อนคุณนะคือเรื่องแบบนี้แต่ละคนมีวิธีการมีสไตล์เป็นต่างๆกันนะฮะแล้วผมเชื่อว่าโดยพื้นฐานเนี่ยเราทุกคนรู้เราทุกคนไม่ว่าแก่ไม่ว่าอายุน้อยมีความสามารถคล้ายๆกันจำนวนนี้คือว่ารู้จักอดทนอดกลั้นรู้จักบัญญะบัญญังรู้จักผ่อนให้คนอื่นนะฮะแน่นอนมีบางคนนะที่แบบสู้ทุกเรื่องมีบางคนที่ยอมทุกเรื่องนะอันนั้นเราก็ยกให้เขาไปนะเอาเป็นว่าคนอย่างคุณเนี่ยจะเป็นคนที่โดย average มันมีเรื่องที่เราพอยอมได้อยู่กับมันได้โดยเก็บความคิดเก็บความไม่พอใจไว้มันมีบางเรื่องที่เราทนไม่ได้เราหลุดถ้าหากเรื่องที่เราทนไม่ได้เราหลุดแต่เราไม่ต้องการปะทะก็เลี่ยงมันซะนะสำหรับผมไม่แค่แคร์การเสียเพื่อนเป็นครั้งเป็นคราวไม่แค่แคร์กับการที่ผมจะต้องห่างจากบางเรื่องบางเหตุการณ์บางอะไรเงี้ยผมคิดเราทุกคนต้องหาวิธี manage พวกนี้อย่างเป็นรูปธรรมนะชีวิตนอกจากเรื่องว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วนี่มันคือเรื่องของการจัดการกับเรื่องพวกนี้และไอ้สิ่งที่เราเรียกวุฒิภาวะของคนแก่กับคือวัยวุฒิแล้วก็วุฒิภาวะยังน้อยของเด็กก็คือประสบการณ์การจัดการพวกนั้นที่จะเนี่ยทนกับเรื่องที่เราไม่ถูกใจเราอะนะเพราะอย่าว่าแต่ฝ่ายตรงข้ามที่เราเกลียดขี้หน้าอะไรนะเพื่อนเราแล้วก็คนในครอบครัวเราบ่อยครั้งนี่ก็มีหรือต่อไปคุณโตขึ้นคุณแต่งงานคุณ
คนรักคุณอาจจะคิดไม่ตรงกับคุณหมดก็ได้ใช่ไหมฮะมันก็มีเรื่องต้องทอลเรตต้องทนต้องยอมต้องอะไรกันในที่ปาฐะผมคิดว่านี่เป็นคุณสมบัติปกติของมนุษย์แล้วถ้าคุณไม่ใช่คนพิเศษที่แบบสู้รบไปทุกเรื่องหรือยอมแพ้ไปทุกเรื่องนะฮะผมว่าก็อย่างนี้ฮะเราอยู่ด้วยกันมีขันติมีทนแล้วก็ยอมกันบ้างแล้วก็สู้บางเรื่องนะฮะบอกได้แค่นี้แหละคนที่จะบอกคุณได้เป็นรูปธรรมกว่านี้ผมคิดว่าคือคนที่รู้จักคุณเพื่อนพี่น้องคนในครอบครัวขออุปโลกตัวเองเป็นเพื่อนของน้องที่ถามนะคะอยากตอบนะคะในฐานะที่เราน่าจะเจนใกล้กันมากกว่าอาจารย์ธงชัยนะคะพี่เองก็เป็นคนที่เคยเจออะไรแบบนี้นะคะมันหงุดหงิดมากเลยทำไมมันแบบว่าคนรอบตัวเราถึงเป็นแบบนี้วะหรือว่าแบบทำไมถึงคิดแบบนี้ทำไมจริงๆคน Gen Z เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเจนที่ task driven ใช่ไหมคะคือขับเคลื่อนด้วยภารกิจเราชอบการถูกตั้งภารกิจแล้วทำมันให้สำเร็จคิดมันเป็นภารกิจค่ะคิดว่าเราอยากจะเราเชื่อแบบนี้แล้วเราอยากให้คนอื่นเชื่อเหมือนเรานี่เป็นเกมนี่เป็นภารกิจเป็นภารกิจที่สำเร็จเมื่อไหร่ไม่รู้แต่เราทำเก็บแต้มไปเรื่อยวันนี้เราลองคุยกับเขาแบบนี้ไม่สำเร็จเว้ยมันด่าเรากลับวันต่อไปเราลองใหม่ยังไม่สำเร็จอีกวันต่อไปเราลองใหม่เฮ้ยอันนี้มันหยุดฟังแต่ฟังได้แค่15วิแล้วมันก็เดินหนีไปแสดงว่าอันนี้เริ่มเวิร์กแต่ยังไม่สำเร็จดีนะคะได้แค่ประมาณ 40% วันรุ่งขึ้นเราลองวิธีใหม่ที่เราใช้ฐานใช้เบสจากวิธีที่มันฟังเรา15วิซิเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นภารกิจของเราทำไมมันถึงเป็นภารกิจถ้ามีคนคิดแบบเราแค่นี้มันไม่ชนะค่ะพอถ้าชนะเนี่ยมันก็ชนะไปแล้วตั้งแต่วันนี้ถูกไหมคะมันยังไม่ชนะก็เพราะว่าคนที่คิดแบบเรายังมีไม่พอและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของ Reading Revolution ทำไมเราถึงอยากจะให้คนมากขึ้นได้อ่านหนังสือที่เราเชื่อว่าจะเป็นหนังสือที่เปลี่ยนเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนแปลงโลกก็เพราะว่าเราอยากให้มีคนที่คิดแบบเรามากขึ้นทุกวันมาแลกเปลี่ยนมาให้ความเห็นอ๋ออาจารย์จะอาจารย์จะให้ความเห็นเหรอคะไม่ครับผมจะต่อคุณชอบคุณชอบพูดให้จบก่อนนะขอบคุณค่ะอาจารย์แต่ขอชอบพูดให้จบก่อนแป๊บนึงนะชอบให้เวลาอาจารย์เยอะแล้วอาจารย์ให้เวลาชอบบ้างค่ะตอนนี้เป็นเวลาจะหนึ่งของอาจารย์ค่ะต่อนิดเดียวค่ะจะจบแล้วก็คือแต่สุดท้ายแล้วอย่างที่อาจารย์ธงชัยพูดนะคะว่าเวลาเราคิดไม่เป็นภารกิจเป็นเกมแบบนี้เนี่ยเราต้องจำไว้เสมอว่าเราอย่ามองคนที่เห็นต่างกับเราไม่ใช่คนเพราะเรากำลังจะกลายเป็นสิ่งที่เราต่อสู้อยู่ถูกไหมคะคนที่เห็นต่างจากเราทุกวันนี้เขามองว่าเราไม่ใช่คนนะคะเราเป็นพวกชังชาติพอเป็นพวกชังชาติแล้วพวกเนี่ยไม่ใช่คนไม่ใช่คนชังชาติด้วยซ้ำมันเป็นพวกชังชาติมันไม่ใช่คนเพราะฉะนั้นเราอย่าไหลไปเป็นแบบเขา tolerance หรือขันติธรรมเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของประชาธิปไตยถ้าเขาไม่เห็นด้วยกับเราเขาไม่ได้ผิดเป็นหน้าที่ของเราที่จะทำให้เขาเห็นด้วยกับเราแล้วเราก็จะได้ชนะเพราะว่ามีคนเห็นด้วยกับเรามากขึ้นในสังคมและกลายเป็นเสียงส่วนใหญ่ที่จะขับเคลื่อนประเทศนี้ไปนะคะก็สองเรื่องทำภารกิจนี้ทำให้สนุกแล้วก็จงอย่าลืมว่าระหว่างทางมีขันติธรรมไปด้วยเสมอค่ะเชิญอาจารย์ค่ะจะต่ออีกนิดนึงไหมคะผมชอบที่คุณชอบตอบนะแล้วก็เพียงแค่เลยอยากจะเสริมแค่ว่าไม่ใช่แค่เจเนอเรชัน C ไม่แค่เจน C หรอกเรื่องนี้เป็นเรื่องทุกเจนมีคนอย่างเงี้ยนะแล้วก็โดยเฉพาะเป็นเรื่องของวัยเป็นเรื่องความเร่าร้อนนะฮะพอแก่ขึ้นไปบางทีสิ่งที่ยากกว่าเนี่ยก็คือว่าทำยังไงจะให้เหลือความเร่าร้อนที่เราเคยมีตอนเด็กๆเนี่ยอยู่บ้างนะไม่ใช่เย็นไปซะหมดยอมไปซะทั้งหมดนะฮะมันมีด้านดีของมันอยู่นะที่ผมชอบคือตรงที่บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดมันคิดต่างกันถ้าเกิดบางครั้งนะไม่ต้องเถียงต้องอะไรมากครับชวนเขาอ่านหนังสือคือดึงกลับมาเรื่องที่เราการไม่ใช่เพียงแค่โครงการของคณะก้าวหน้าที่เราพูดกันชวนเขาอ่านหนังสืออ่านเล่มนั้นอ่านเล่มนี้คุณช่อยังมีความพยายามในการคุย1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งหลายครั้งเนี่ยผมไม่พยายามนะต่างกันก็ต่างกันก็ไปคุยเรื่องอื่นอย่าคุยเรื่องนี้สิ่งที่ทำได้คือชวนอ่านหนังสือชวนไปฟังอภิปรายชวนอะไรต่างให้เขาจัดการตัวเองไปนะและที่สำคัญก็คือเราก็ทำสิ่งที่เราเห็นว่าถูกต้องต่อไปเคลื่อนไหวทางการเมืองเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมต่อสู้ประเด็นเรื่องทรงผมเรื่องอะไรต่อไปนะแล้วมันจะกลับไปมีผลต่อเพื่อนของเราเหล่านั้นจะมากจะน้อยจะประเด็นนั้นกลายเป็นหรือเป็นแบบนี้อันนี้บอกไม่ได้แต่มันจะเกิดผลแน่ๆนะอ่านหนังสือไปทำสิ่งที่เราต้องการทำไปบ่อยครั้งการพยายามแคร์หรือเปลี่ยนคนหนึ่งคนเนี่ยบางครั้งยากกว่าการเปลี่ยนคนหลายคนพร้อมกัน
นี่ฟังดูอาจจะประหลาดนะแต่บางครั้งเป็นอย่างนั้นนะฮะแล้วก็เมื่อเราคิดถึงการเปลี่ยนคนจำนวนมากเนี่ยเพราะด้วยการเคลื่อนไหวทางสังคมด้วยการเคลื่อนไหวอะไรแล้วแต่เนี่ยผมอยากดึงกลับมาประเด็นหนึ่งซึ่งผมเขียนอยู่ในเมื่อกี้ที่แจกไปนะมีคำหลายคำที่ผมใส่เข้าไปนอกจากเอาคำของคำแถลงของเว็บไซต์คุณมาใช้นะผมพยายามเน้นว่าการอ่านมันมีผลมันมีความเกี่ยวพันกับจินตนาการอันนี้ยังไงลองคิดดูแล้วผมพยายามเน้นว่าการอ่านมันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางวัฒนธรรมที่นำไปสู่การถกเถียงเพราะเมื่อกี้ถ้าผมย้อนกลับไปคำถามของคุณคำถามสองคำถามก่อนหน้าสุดท้ายนี่นะแล้วพอชอบคุณชอบตอบเนี่ยพูดเรื่องนิยายหรือพูดอะไรนี่ผมอยากจะนี่เป็นเรื่องนึงว่าการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมนอกจากใช้เวลาแล้วนะการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมด้วยการบังคับออกเป็นกฎหมายออกเป็นอะไรเงี้ยมันโหดร้ายพอกันไม่ว่าจะทำจากฝ่ายไหนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นจากการถกเถียงเกิดขึ้นจากการที่สังคมพูดกันแล้วพูดกันอีกเห็นแย้งเห็นต่างเทียงถึงได้ว่าสิ่งที่เราต้องการประชาธิปไตยสำหรับผมนะคนอื่นมีเหตุผลอะไรก็แล้วแต่สำหรับผมคือเพราะประชาธิปไตยเป็นวิธีการมันเป็นจุดหมายในทางวิธีการไม่สำหรับผมคำว่าประชาธิปไตยสมบูรณ์เป็นออกซิโมรอนเป็นคำที่ขัดแย้งในตัวเองประชาธิปไตยไม่มีทางสมบูรณ์เพราะประชาธิปไตยเป็นแค่วิธีการขอให้มีเพปไตคือเป็นวิธีการเพื่อให้คนเที่ยงกันไป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 และนี่ด้วยทำให้การเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายเพราะถ้าคุณยอมให้คนเขาเถียงกันแฟร์คุณจะเจอว่าคนจำนวนเยอะเขาไม่ยอมเปลี่ยนง่ายๆหรอกผมขอข้อร้องต่ำกันนะคืออย่ามาฆ่าเราอย่ามาตีหัวเราแล้วยอมให้เราพูดยอมให้เราเถียงไปเรื่อยๆนะแล้วสักวันนึงมันจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเป็นเรื่องสังคมตัดสินการเปลี่ยนแปลงค่านิยมว่าอะไรเปลี่ยนอะไรไม่เปลี่ยนอะไรควรจะถูกพังทลายอะไรไม่ควรจะถูกพังทลายนะอยู่แค่ไหนปล่อยให้เป็นเรื่องสังคมถกเถียงกันไปถกเถียงกันไปเรื่อยสังคมจะเกิดการคัดเลือกคัดสรรกันเองว่าอันนั้นไว้อันนี้ทิ้งอันนั้นเปลี่ยนเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยนะฮะต้องเปิดประชาธิปไตยคือเปิดความสัมพันธ์ทางอำนาจที่เท่าเทียมกันและเปิดเวทีเปิดกติกาให้เถียงกันได้อย่างไม่ตีหัวกันนะฮะจะทะเลาะบอกแว้งกันเล่นๆน้อยๆเชิญเป็นเรื่องของปัจเจกชนไปแต่ในทางสังคมแล้วอย่าให้เกิดการใช้อำนาจอย่าให้เกิดการบังคับให้คิดบังคับให้ต้องเก็บค่านิยมนั้นทิ้งค่านิยมนี้ไม่ต้องบังคับให้เกิดการพูดคุยกันอย่ามาอยู่คือเลิกคบเพื่อนคนนั้นคบเพื่อนคนนี้แทนอะไรเงี้ยให้เกิดภาวะอย่างนี้ดีกว่านะฮะงั้นกลับมาคำถามอย่างที่ว่าเนี่ยก็คือว่าอ่านเป็นวิธีหนึ่งเคลื่อนไหวทางสังคมผลักดันการเปลี่ยนแปลงในจุดต่างๆนะฮะบางครั้งการเปลี่ยนคนเป็นคนคมเราคิดแบบบัญญัติอย่างเปลี่ยนหนึ่งเปลี่ยนสองเปลี่ยนสามจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นล้านนะมันไม่เกิดง่ายๆหรอกบางครั้งต้องคิดกลับกันคือคบเพื่อนพยายามเปลี่ยนเพื่อนไปแล้วไปเคลื่อนไหวทางสังคมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมระดับใหญ่มันช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของคนหนึ่งสองสามสี่ห้าด้วยมันไม่ได้มีสูตรสำเร็จตายตัวมันมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันงั้นคำตอบที่ง่ายกว่านั้นกับเรื่องเหล่านี้ก็คือทำในสิ่งที่คุณต้องการพอใจและพอจะทำได้นะอย่าหยุดความศรัทธาความเชื่อนะอย่าหยุดความอะไรอ่ะในแง่ในความเร่าร้อนที่แบบอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนั้นเรามันเป็นด้านดีฮะกันก็ค่อยๆปรับมันไปนะฮะอย่าหยุดนะมันมีด้านดีด้วยแล้วทำไปเถอะในสิ่งที่เราคิดว่ามันพอจะทำได้อย่าคิดว่าเราทำแล้วมันจะต้องประสบความสำเร็จจะดีไปหมดบ่อยครั้งเกิดปัญหาหรือเราทำพลาดมันก็เป็นธรรมดานะครับแต่ย้ำว่าเราต้องการประชาธิปไตยเพื่อจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดโดยเฉพาะเพื่อการเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนกันได้ด้วยการบังคับด้วยกฎหมายหรือด้วยอำนาจอะไรก็ตามมันได้มาด้วยการคุยกันเถียงกันขอบคุณอาจารย์ธงชัยมากนะคะคงได้เป็นคำถามสุดท้ายแล้วนะคะก็เดินทางมาสู่ตอนจบของกิจกรรมในวันนี้นะคะหลายท่านมาเพื่อที่จะมาฟังอาจารย์ธงชัยแน่นอนว่าเป็นส่วนใหญ่อยากมาฟังอาจารย์ธงชัยหลายคนเข้าใจผิดว่าอาจารย์ธงชัยจะมาแบบตัวเป็นๆด้วยนะขอโทษทีที่เราอาจจะชี้แจงไม่ชัดเจนนะคะอาจารย์อยู่ที่สหรัฐอเมริกาแต่ว่ามาวันนี้ก็ครบนะคะได้ประเด็นได้ความรู้ครบและหลายๆท่านอาจจะมาเพื่อรอยืมหนังสือจากเราแล้วก็อยากรู้ว่ากฎกติกาเป็นอย่างไรนะคะขอใช้เวลาตรงนี้ชี้แจงสั้นๆว่าเดี๋ยวพอจบงานเราจะแจก QR code สำหรับ
สแกนเพื่อยืมหนังสือได้เลยหนังสือของเรามีทั้งหมด21เล่มอยู่ตรงนี้แล้วนะคะให้ทุกท่านสามารถไปเลือกดูช้อปปิ้งหยิบอ่านได้21เล่มนี้มี21ปกปกละ20เล่มหมายความว่า1เรื่องเนี่ยนะคะเช่นสามัญสำนึกมี20เล่ม20เล่มนี้ก็สามารถให้ยืมกันได้คนละ1เล่มนะคะขออนุญาตว่ายืมทีละเล่มเพื่อให้คนได้ยืมกันมากที่สุดมีเวลายืมทั้งสิ้น30วันการยืมทำได้2วิธีเดินมายืมที่ชั้น5ไทยสมิธทาวเวอร์เลยนะคะที่อาคารแห่งนี้ออฟฟิศของเราหรือยืมออนไลน์คือยังไงคุณต้องทำออนไลน์อยู่แล้วนะคะแล้วเวลาทำออนไลน์เนี่ยจะเลือกว่าเลือกมาเอาหนังสือที่ไทยสมิธทาวเวอร์อย่างเช่นวันนี้ทุกท่านที่อยู่ที่นี่ก็จะยืมก็เลือกตรงช่องที่บอกว่ามาเอาที่ไทยสมิธทาวเวอร์นะคะจะได้เอาหนังสือกลับไปได้เลยแต่ใครที่ดูจากทางบ้านอยากจะยืมวันนี้ยืมแล้วก็เลือกตรงช่องส่งทางไปรษณีย์เราจะส่งหนังสือไปให้ท่านทางไปรษณีย์พร้อมซองติดสแตมป์จากหน้าเรียบร้อยอ่านเสร็จปุ๊บใส่ซองที่เราส่งไปให้นี้คืนกลับมาที่เราโดยที่ท่านไม่ต้องเสียเงินค่าส่งนะคะเราติดสแตมป์ใส่ซองให้เสร็จแล้วแค่ใส่หนังสือกลับคืนมาภายใน30วันเท่านั้นเองสำคัญที่สุดก็คือหนังสือทั้ง21ปกปกละ20เล่มนี้ไม่ใช่ของเราเป็น common school เป็น common library เป็นสมบัติของทุกคนเราเป็นเพียงผู้ดูแลเพราะฉะนั้นพูดกันตรงไปตรงมาที่สุดไม่มีอะไรการันตีได้ว่าท่านยืมไปแล้วจะคืนหนังสือเราหรือไม่เราใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจกันว่าการส่งต่อความรู้การแลกเปลี่ยนความรู้อย่างที่อาจารย์ธงชัยบอกคือสิ่งที่สำคัญและทุกคนตระหนักถึงความสำคัญนี้คือหนังสือกลับมาเพื่อให้เราได้ส่งต่อหนังสือนี้ให้คนอื่นๆยืมต่อไปภายใน30วันถ้าเกิน30วันยังไม่ส่งมาครั้งต่อไปท่านจะถูกตัดสิทธิ์ถ้าท่านไม่คืนหนังสือเราเลยไม่ว่าจะเกิน30วันไปเท่าไหร่ท่านก็โดนตัดสิทธิ์นะคะก็คงจะขออนุญาตเท่านั้นนี่ก็ข้อมูลสั้นๆนะคะและขอปิดด้วยประโยคที่อาจารย์ธงชัยพูดไปอ่านตามที่หัวใจคุณปรารถนาอ่านไปเรื่อยๆเพื่อผลักดันสังคมไปข้างหน้าไม่หยุดยั้งเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไม่ได้จบภายในปี2ปีช่วยกันอ่านช่วยกันผลักดันเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกของเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์ธงชัยด้วยค่ะขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะเชิญเลยนะคะตอนนี้ก็เต็มแล้วนะที่ชั้นหนังสือของเราใครไปทีหลังก็ลองไปดูนะคะอย่างที่บอกมี21เล่มเดี๋ยวช่ออ่านให้ฟังนะคะว่ามีเล่มไหนบ้างนะคะเผื่อใครที่ยังไม่อยากไปมุงตอนนี้จะบอกให้ว่ามีนิยายที่สนุกมากอย่าง1984ด้วยนะคะเดี๋ยวอ่านชื่อลิสต์หนังสือให้ฟัง21เล่มนะคะประกอบด้วยเสรีนิยมกับประชาธิปไตยนอร์แบร์โต บอบบิโอเขียนอาจารย์เกษียรเตชะพีระเป็นผู้แปลนะคะมีฉีกแผ่นดินอิสลามและปัญหาความชอบธรรมในภาคใต้ประเทศไทยอาจารย์แดนแค่นะคะ